บทที่181ถึง200การโจมตีของไทยสามารถทำลายตาข่ายป้องกันทั้งหมดของวากานดาได้และพลังที่เหลือสามารถกวาดล้างคนทั้งประเทศจากที่นี่ซึ่งถือได้ว่าเป็นการโจมตีแบบกึ่งโจมตีเป็นไปตามคาดครับเจ้านายในเรื่องนี้นาตาชาใส่หัวพร้อมรอยยิ้มในความเป็นจริงเธอยังต้องการลองใช้พลังของตาข่ายป้องกันนี้ด้วยเนื่องจากใครจะต้องจัดการด้วยตัวเองในฐานะเลขาส่วนตัวจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เธอจะต่อสู้กับเจ้านายขณะเดียวกันภายในวากานดากษัตริย์ทีชาก้าผู้เฒ่าถูกเรียกจากบ้านโดยคนจากแผนกเทคนิคของวากานดาและพวกเขาตรวจพบการเกิดขึ้นของแหล่งพลังงานขนาดมหึมาเมื่อแหล่งพลังงานตกใส่พวกเขาวากานดาทั้งหมดก็จะกลายเป็นเท่าลอยทันทีท่านพ่อตอนนี้ผมควรทำอย่างไรข้างหลังเขาอนาคตของแบล็กแพนเทอร์ไรทีชาล่าซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะเล็กน้อยในเวลานี้ถามแม้ว่าบัลลังก์ของวากานดาจะเป็นกรรมพันธุ์แต่ก็ยังมีคนจำนวนมากที่สมคบคิดทำสิ่งผิดและตัวทีชาย่าเองก็มีประสบการณ์ในการฝึกฝนมาแล้วอย่างไรก็ตามการฝึกเหล่านี้สอนเขาถึงวิธีต่อสู้ไม่ใช่วิธีเผชิญหน้ากับแหล่งพลังงานเหนือศีรษะที่อาจกวาดล้างวากานดาไปจนหมดราชาตรวจพบสถานการณ์พิเศษที่นี่ขณะที่ชาก้ากำลังลังเลช่างเทคนิคที่รับผิดชอบการควบคุมเครือข่ายการป้องกันก็รายงานทันทีในด้านของเขาตรวจพบบุคคล2คนที่ไม่รู้จักนอกตาข่ายป้องกันทางทิศตะวันออกและจุดว่าไฟเริ่มต้นของแหล่งพลังงานนี้ก็อยู่ที่ตำแหน่งนี้เช่นกันท่านพ่อบุคคลนี้เป็นเจ้าของบริษัทน้ำและเป็นผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงในโลกภายนอกหลังจากที่ช่างเทคนิคแสดงภาพนี้ทีชาล่าซึ่งรู้เรื่องโลกภายนอกเป็นอย่างดีก็ชี้ไปที่ใครที่อยู่ข้างในทันทีแล้วพูดแม้ว่าโดยพื้นฐานแล้วเขาจะไม่ได้เข้าร่วมงานปาร์ตี้หรือการแถลงข่าวใดๆแต่ในฐานะหัวหน้าของบริษัทขนาดใหญ่เช่นนี้เขาจะดึงดูดความสนใจได้อย่างแน่นอนผู้ประกอบการจากโลกภายนอกหรือคุณหมายถึงว่าผู้ประกอบการเพียงคนเดียวสามารถปลดปล่อยพลังที่สามารถทำลายเราได้ตามต้องการคงจะไม่เป็นไรถ้าทีชาล่าไม่พูดอะไรและนี่ทำให้ทีชาล่าโกรธโดยตรงพวกเขาจะตายด้วยน้ำมือของผู้ประกอบการที่มีวากานดาตัวใหญ่ขนาดนี้เหรอตอนนี้พ่อที่ได้เป็นของตัวเองโกรธมากและทีชาล่าก็พูดอะไรไม่ออกได้แต่กำหมัดแน่นออกไปกับฉันและพบกับสองคนนี้ชาก้าหายใจเข้าลึกๆเพื่อสงบสติอารมณ์โบกมือแล้วพาผู้คนออกไปจากที่นี่พลังงานนี้ควรเป็นเพียงเครื่องยับยั้งเท่านั้นท้ายที่สุดแล้วเพื่อทำลายวากานดามันจะดึงดูดความสนใจจากนานาชาติอย่างแน่นอนผลที่ตามมาของการทำเช่นนั้นร้ายแรงมากและชาก้าทำได้เพียงเดิมพันว่าอีกฝ่ายต้องการออกไปพบนอกโลกเอาหน้าดูเหมือนว่าระเบิดพลังงานของฉันก็ไม่จำเป็นต้องตกหลังจากที่เห็นทีมของวากานดาออกมาคายก็กระจายลูกบอลพลังงานไปด้วยท้ายที่สุดแล้วขั้นต่อไปคือขั้นการเจรจาหากคุณต้องการได้รับการสนับสนุนจากอีกฝ่ายใครจะต้องแสดงคุณค่าที่สอดคล้องกันก่อนไม่อย่างนั้นทำไมคนอื่นถึงเชื่อคุณลูกบอลพลังงานในตอนนี้เป็นภัยคุกคามและแสดงผลไวเบรอเนียมของวากานดาเป็นวัสดุที่ดีเยี่ยมและด้วยเหตุนี้ชุดเกราะซีรีส์ซิงไห่ของบริษัทจึงสามารถเข้าสู่การพัฒนาได้เช่นกันมหาอำนาจที่เคารพยินดีต้อนรับสู่วากานดาของเราเมื่อชาก้าขึ้นมาเขาได้ปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดของมารยาทในวากานดาและในขณะเดียวกันเขาก็มองทั้งสองจากมุมตาของเขาผู้ที่ตามเขามาคืออนาคตของแบล็กแพนเทอร์ทีชายาและน้องสาวของเขาสุรุยซึ่งทั้งหมดมารวมตัวกันที่นี่ในขณะนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นครั้งนี้เรามาถึงดินแดนอันล้ำค่าเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจบางอย่างคายยื่นมือออกไปหาชาคาแล้วบอกว่าด้วยจิตวิญญาณแห่งมนุษยธรรมเป็นทางเลือกที่ถูกต้องที่จะสุภาพต่อหน้าทหารหากชาก้าไม่ตกลงที่จะแลกเปลี่ยนเสบียงกับคายฉันก็ขอโทษด้วยที่ต้องใช้ไวเบรเนียมการพัฒนาของเขาลูกบอลพลังงานในตอนนี้จะตกลงบนวากานดาและทำลายประเทศเล็กๆนี้ไปจากโลกเหลือเพียงเส้นแร่ไวเบรอเนียมเท่านั้นเป็นเรื่องดีที่จะพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจทำไมเราไม่ลองคุยกันดูละมันเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะได้สัมผัสกับการต้อนรับอันอบอุ่นจากวากานดาของเราเมื่อได้ยินว่าเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำลายตัวเองทีชาก้าก็ถอนหายใจยาวแล้วรีบเชิญเขาหากวากานดาตายด้วยน้ำมือของเขาจริงๆเขาก็คงจะเป็นคนบาปไปนานแล้วและเขาจะไม่สามารถชดใช้ได้หากเขาตาย 10,000 ครั้งเอาละนาตาชาตอนนี้เมื่อมีการออกคำเชิญแล้วใครก็ไม่สามารถปฏิเสธได้และพานาตาชาขึ้นรถโดยตรงภายในวากานดาเมื่อเข้าสู่การตกแต่งภายในด้วยรถโฮเวอร์ประเทศแห่งเทคโนโลยีนี้ค่อยๆเริ่มปรากฏให้เห็นและเทคโนโลยีมากมายที่โลกภายนอกยังไม่ประสบความสำเร็จในการวิจัยก็อยู่ที่นี่ประเทศของคุณน่าสนใจนิดหน่อยมีเทคโนโลยีที่ทรงพลังมากมายแต่คุณยังต้องนำมันไปใช้กับของเก่าโบราณนาตาชาหมดความสนใจหลังจากสังเกตเห็นสิ่งนี้ระดับของเทคโนโลยีนั้นสูงมากจริงๆแต่สถานที่ใช้งานนั้นไม่ค่อยดีนักในเรื่องนี้ทีชาย่าและชูรุยไม่มีทางปฏิเสธได้เพราะยังไงซับประเพณีของวากานดาก็เป็นเช่นนี้ไม่นานทีมงานก็มาถึงหอควบคุมหลักมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาหอคอยแห่งนี้ค่อนข้างเป็นเทคโนโลยีและมีอุปกรณ์ป้องกันวงแหวน3ตัวลอยอยู่ด้านนอกแต่น่าเสียดายที่ผลการตรวจจับไม่ดีนักในอเวนเจอร์3นายพลเดดเลดลิกเลี่ยงสิ่งอำนวยความสะดวกการป้องกันเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายเข้าไปในด้านในของหอคอยและพบวิสัยทัศน์คุณชอกาฉันไม่คิดว่าการสนทนาของเราจะลำบากขนาดนี้เข้าไปคุยกันข้างในกันเถอะสำหรับความคิดของชาก้านั้นใครหันมาใช้ความสามารถในการอ่านใจของเขาโดยตรงและรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับมันในความเห็นของเขาการเจรจาเงื่อนไขกับคนที่สามารถทำลายตัวเองได้ตลอดเวลาต้องแสดงคุณค่าของตัวเองก่อนหากคุณค่าของตัวเองยังไม่เพียงพอเหมือนก้อนหินเล็กๆที่มองเห็นได้ตามข้างทางก็ไม่มีอะไรจะโยนทิ้งไปแต่หากคุณค่าของตัวเองเพียงพอสถานการณ์ก็จะแตกต่างออกไปอย่างน้อยชาก้าก็มีโอกาสเจรจาอย่างยุติธรรมหลังจากอ่านความคิดของเขาแล้วใครก็อยากจะหัวเราะจริง
ในแง่ของการวางแผนฉันต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจากนิกฟิวรี่แม้ว่าผู้ชายคนนั้นจะโลภนิดหน่อยแต่นี่ก็แข็งแกร่งมากอย่างแน่นอนข้างในอยู่ที่ไหนชาก้ารู้สึกสับสนเล็กน้อยกับสิ่งที่ใครพูดพวกเขาอยู่ในหอควบคุมหลักแล้วพวกเขาจะไปไหนต่อไปภาพที่น่าตกตะลึงก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาใครเพียงแค่เหยียดนิ้วชี้ของเขาออกแล้วพลิกอย่างไม่เป็นทางการต่อหน้าเขาและประตูมิติสูง5เมตรก็ถูกเปิดออกโดยตรงนาตาชาคุณเล่นกับพวกเขา2คนก่อนก็ได้ราชาผู้เฒ่าและฉันก็มีเรื่องส่วนตัวจะหารือกันหลังจากนั้นคายก็คว้าชาก้าโดยตรงและเข้าไปในพอเฒ่าแล้วหายตัวไปนาตาชาตัวแข็งอยู่กับที่ด้วยสีหน้างุนงงเธอจะกลายเป็นคนโดดเดี่ยวในพริบตาได้อย่างไรคุณผู้หญิงคนนี้ทำไมเราไม่ไปเยี่ยมเยียนกันก่อนล่ะทีชาล่าสังเกตเห็นสัญญาณมือที่พ่อของเขาให้ก่อนออกเดินทางและตอนนี้เขาทำได้เพียงกัดกระสุนและให้ความบันเทิงกับนาตาชาเอาละฉันจะไปซื้อของกับคุณก่อนในอำเภอบอกว่าฉันละทิ้งหน้าที่คายจากไปแล้วและนาตาชาไม่มีอะไรทำเป็นการดีกว่าที่จะติดตามพี่น้องของทีชาย่าและชูรีเพื่อเยี่ยมชมเมืองวากานดาที่มีเทคโนโลยีสูงถ้าอย่างนั้นก็เชิญมาที่นี่สิหลังจากได้ยินนาตาชาเห็นด้วยทั้งสองก็โล่งใจเช่นกันทีชาล่าวางแผนจะพานาตาชาไปยังสถานที่ที่เขาฝึกเป็นประจำทันทีที่เขาพบกันครั้งแรกเขารู้สึกถึงภัยคุกคามจากผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่าหญิงสาวสวยที่มีร่างกายร้อนแรงนี้สามารถปลิดชีวิตของเขาและซูรุ่ยได้ตลอดเวลาเมื่อมาถึงสถานที่ที่ทีชาล่ามักจะฝึกอยู่นี่คือห้องแรงโน้มถ่วงซึ่งสามารถปรับโหมดแรงโน้มถ่วงได้สูงสุด50เท่ามา50ครั้งเพื่อทำให้ฉันอบอุ่นหลังจากฟังการแนะนำของทีชาล่าแล้วนาตาชาก็เลือกแรงโน้มถ่วงระดับสูงสุดอย่างไม่ได้ตั้งใจเขาไม่เคยพบกับเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนและการฝึกฝนด้วยแรงโน้มถ่วงบนหลัง50เท่าถือเป็นประสบการณ์ที่ดีซูรุ่ยเปิดแรงโน้มถ่วงสูงสุดให้นางสาวนาตาชาเนื่องจากมันเป็นคำขอของเธอเองทีชาล่าจึงไม่ปฏิเสธบังเอิญเขาอยากรู้ว่านาตาชาแข็งแกร่งแค่ไหนจึงพามาที่นี่เพื่อสอบถามข่าวหลังจากได้รับคำสั่งซูรุ่ยและทีชาล่าก็ออกจากห้องและออกไปข้างนอกทันทีพวกเขาทนแรงโน้มถ่วงไม่ได้ถึง50เท่าเสียงที่รุนแรงมาพร้อมกับการสั่นและตอนนี้นาตาชารู้สึกราวกับว่าเธอมีก้อนหินอยู่บนหลังของเธอเท่านั้นและเมื่อเวลาผ่านไปน้ำหนักของก้อนหินก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดวิกฤตไม่เลวดีกว่ากำปั้นของคาร์เตอร์มากฉันรู้สึกถึงตัวเองแม้ว่าการกระทำของฉันจะถูกจำกัดจริงๆแต่นาตาชารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เทียบไม่ได้กับการชกของคาร์เตอร์ในการดวลกับผู้ชายคนนั้นก่อนหน้านี้หมัดของคาร์เตอร์โดนครึ่งหนึ่งของแอ่งโดยตรงและแรงก็เจาะทะลุเปลือกโลกโดยตรงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานาตาชาไม่เคยต่อสู้กับคาร์เตอร์อีกเลยและเธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอตกอยู่ในอันตรายนี่เป็นคนเหรอเมื่อเห็นฉากนี้ดวงตาของทีชาล่าและซูรุยอก็ตกตะลึงนี่มันอุกอาจเกินไปคนทั่วไปสามารถทนต่อแรงโน้มถ่วงของตัวเองได้5เท่าและนักบินอวกาศที่ได้รับการฝึกฝนอย่างมืออาชีพสามารถทนต่อแรงโน้มถ่วงได้12ครั้งตัวอย่างเช่นทีชาล่าสามารถทนได้15ครั้งแต่สิ่งนี้ทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดอย่างมากเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่นาตาชาที่อยู่ตรงหน้าเธอสามารถผ่อนคลายได้ด้วยแรงโน้มถ่วงบนหลังของเธอถึง50เท่าเธอ2คนข้างนอกนั่นมีอะไรที่เหมือนกับเป้าหมายสำหรับฉันหรือเปล่าหลังจาก2กิจกรรมนาตาชารู้สึกขาดพลังงานเล็กน้อยเหตุผลหลักคือไม่มีเป้าหมายดังนั้นการฝึกของเขาจึงซ้ำซากจำเจเกินไปเขาจึงถามคน2คนที่อยู่ข้างนอกเสาเหล็กที่อยู่ตรงกลางห้องแรงโน้มถ่วงเป็นอุปกรณ์วัดแรงคุณสามารถใช้การโจมตีของคุณเองได้โดยไม่ต้องกังวลกับความเสียหายขีดจำกัดบนคือ100ตันทีชาล่ากดปุ่มคอนโซลทันทีปิดการสะท้อนของกระจกและพบเป้าหมายสำหรับมาสเตอร์ในเวลาเดียวกันซูรุ่ยก็กดปุ่มบันทึกด้วยวันนี้เธอต้องการรับข้อมูลทั้งหมดของนาตาชาหากพ่อของเธอกำลังจะจัดการกับหัวหน้าใหญ่ของอีกฝ่ายเธอและทีชาล่าจะเอาชนะผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเธอได้ที่จริงแล้วสิ่งสำคัญคือการที่ผู้หญิงไม่เต็มใจที่จะยอมรับความพ่ายแพ้เนื่องจากพวกเขาล้มเหลวในแง่ของรูปลักษณ์พวกเขาจึงต้องหาทางกลับจากที่อื่นในเมื่อคุณต้องการมันมากผมจะแสดงให้คุณดูอย่างไรก็ตามต่อหน้านาตาชาซึ่งพัฒนาสมองไปแล้ว 35% การกระทำเล็กๆน้อยๆแบบนี้มีให้เห็นมานานแล้วครั้งหนึ่งเธอได้เรียนรู้เคล็ดลับดีๆจากนิกฟิวรี่เกี่ยวกับวิธีแก้ไขการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆเธอเหยียดฝ่ามือออกแล้วเล็งไปที่เสาเหล็กที่อยู่ตรงหน้าเธอจากนั้นนาตาชาก็เริ่มหดตัวเข้าด้านในด้วยแรงเล็กน้อยภายนอกซูรุ่ยดูข้อมูลบนจอแสดงผลใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยแรงถึง30ตันจะตกลงใส่มันได้อย่างไรมันน่าเบื่อฉันคิดว่ามันจะทำให้ทีชาย่าและชูรุ่ยมีความทรงจำเพิ่มขึ้นอีกหน่อยแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่มีแผนที่จะหยุดผมเบอร์กันดีลอยขึ้นมาจากอากาศและดวงตาของนาตาชาดูเหมือนจะมีแสงดาวเล็กน้อยคลิกด้วยเสียงปังดังเสาเหล็กตรงหน้าเธอถูกบดขยี้เป็นชิ้นๆด้วยความคิดที่ทรงพลังอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ของเธอหลังจากทำทั้งหมดนี้แล้วเธอมองย้อนกลับไปที่พี่ชาย2คนที่อยู่ข้างนอกซึ่งไม่สามารถรับเหตุเจอได้นิวยอร์กน้ำและบริษัทกรุณานั่งลงเถิดฝ่าบาทเมื่อพาชาก้ากลับมาที่บ้านของเขาคายก็เชิญเขาไปที่ออฟฟิศวากานดามีเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งแต่มีงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่อ่อนแอและนักรบของพวกเขาก็เป็นคนธรรมดาและคายวางแผนที่จะแลกเปลี่ยนซีรั่มเสริมประสิทธิภาพทางชีวภาพรุ่นที่2ที่ได้รับการปรับปรุงกับชาก้าเพื่อเป็นทองคำสั่นสะเทือนเซรั่มนี้ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมโดยหัวหน้านักวิจัยไรอันจากการวิจัยของเขาเองเกี่ยวกับคริสตัลโน7ซึ่งสามารถเพิ่มคุณสมบัติพื้นฐานของร่างกายมนุษย์ได้5เท่าท่านครับหากคุณมีอะไรจะพูดก็พูดตรงๆตราบใดที่เงื่อนไขไม่มากเกินไปผมสามารถตกลงโดยไม่มีเงื่อนไขได้
อย่างไรก็ตามชาก้าไม่คิดมากในตอนนี้ในเส้นทางอวกาศเขารู้สึกหวาดกลัวกับสิ่งที่เห็นแล้วเนื่องจากลักษณะพิเศษของความสามารถของเขาการเคลื่อนไหวของเวลาและอวกาศของคายจึงแสดงให้เห็นลักษณะชวนฝันของจักรวาลและฉากนี้ก็งดงามมากหลังจากผ่านการทดสอบประเภทนี้ชาก้าพูดได้เพียงด้วยรอยยิ้มเบี้ยวบนใบหน้าของเขาเขากลัวจริงๆว่าชายตรงหน้าจะทำลายวากานดาถ้าเขาไม่มีความสุขตอนแรกเขามาพร้อมกับทัศนคติที่เท่าเทียมแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาคิดผิดมากวางใจได้เลยคุณชาก้าบริษัทของเราปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณโดยยึดหลักจรรยาบรรณมาโดยตลอดเราก็ทราบถึงข้อกังวลของคุณเช่นกันมีการจัดเตรียมแผนความร่วมมือ3แผนไว้ที่นี่โดยเฉพาะคุณชอบแผนไหนทายดีดนิ้วและแผน3แผนก็ปรากฏขึ้นบนโต๊ะตรงหน้าเขาซึ่งราชินีแดงเป็นผู้วาดขึ้นมาข้อเสนอแรกเป็นเพียงระดับการค้าทั่วไปและวอเตอร์คอมพานีจะจัดหาเซรั่มเสริมประสิทธิภาพทางชีวภาพ600เซรั่มทุกเดือนเพื่อแลกกับทองคำสั่นสะเทือน 20%ข้อเสนอที่2คือวอเตอร์คอมพานีใช้เซรั่มที่ได้รับการปรับปรุงทางชีวภาพ300ชิ้นต่อเดือนบวกกับการปลูกถ่ายคริสตัลโน7จำนวน5ชิ้นเพื่อแลกกับทองคำสั่นสะเทือน 40% สำหรับแผนสุดท้ายคือการเริ่มเชื่อมต่อกับคายวากันดาจ่าย 60% ของทองคำสั่นสะเทือนเพื่อแลกกับการปกป้องคายผู้ดำรงอยู่ระดับพ่อที่อยู่ใต้สวรรค์ฉันได้อ่านข้อเสนอทั้ง3ข้อแล้วตามสถานการณ์ปัจจุบันมีเพียงข้อสุดท้ายเท่านั้นที่เหมาะสมที่สุดชาก้าขมวดคิ้วอย่างเจ็บปวดแล้วบอกว่าอีก2แผนนั้นไม่จริงเท่าแผนนี้ประการแรกและประการที่2เป็นพฤติกรรมเชิงพาณิชย์ล้วนๆในกรณีที่วันหนึ่งผู้คนไม่พอใจมันคงไม่ดีกว่าที่จะฆ่าคุณแล้วแทนที่พวกเขานี่คือสิ่งที่ชาก้าไม่กล้าเสี่ยงโชคพลังของคายแสดงออกมาอย่างชัดเจนในระเบิดพลังงานนั้นข้อเสนอที่3แตกต่างออกไปแม้ว่าการลงนามนี้จะหมายความว่าวากานดาจะเป็นส่วนหนึ่งของวอเตอร์คอมพานีในระดับหนึ่งแต่เมื่อเทียบกับข้อดีของการทำเช่นนั้นชอการู้สึกว่าปัญหาผิวหน้านั้นไม่น่าเอ่ยถึงเลยไม่ต้องพูดถึงต้นขาที่หนาเป็นพิเศษของคายการเชื่อมโยงกับวอเตอร์คอมพานีเพียงอย่างเดียวก็สามารถสร้างรายได้มหาศาลให้วากานดาได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทีชาก้าไม่จำเป็นต้องนอนอยู่บนเตียงทุกวันโดยกังวลว่าบริษัทน้ำจะโจมตีพวกเขาหรือไม่ในกรณีนี้แม้ว่าสัญญาจะถูกสร้างขึ้นอย่างเป็นทางการผู้ฝ่าฝืนจะถูกโจมตีที่โดเมนหลังจากลงนามแทนพรรคเอแล้วชาก้าจากปาร์ตี้บีก็ลงนามด้วยสัญญาฉบับนี้ถูกแปลงเป็น2ฉบับโดยตรงโดยฉบับหนึ่งลอยไปที่มือของลัชชาก้าซึ่งใช้เป็นประกันปัจจุบันแร่ไวเบรอเนียมของวากันดายังมีไม่มากนักแต่การนำออกไป10ตันก่อนจะไม่ทำให้กระดูกเสียหายหลังจากเซ็นสัญญาแล้วตอนนี้ชาก้าอยู่คนเดียวและเขาก็รู้สึกมีความสุขเล็กน้อยในใจจับต้นขาของคายไว้แม้ว่าในอนาคตเขาจะสูญเสียขาไปก็ตามเขาไม่กลัวว่าทีชาล่าจะไม่พาวาคานดาออกไปด้านข้างเอาละฉันจะมอบสิ่งต่างๆให้กับคุณเพื่อสร้างคอเท่าและเราจะขนส่งมันผ่านสิ่งนี้ในอนาคตพลังแห่งการเชื่อมต่อที่ปลายนิ้วของคายปะทุขึ้นและวงกลมของจุดแสงยังคงรวมตัวกันรอบๆและจากนั้นก็ก่อตัวเป็นแท่งแสงสีขาวเรียบเนียนหลังจากการสร้างคายได้เพิ่มกด2วันของการชาร์จอัตโนมัติที่ทำลายไม่ได้เข้าไปนี่คือแท่งเคลื่อนย้ายมวลสารเพียงวางมันลงบนพื้นเมื่อคุณใช้มันหลังจากมอบสิ่งนี้ให้กับชาก้าแล้วคายก็ให้คำแนะนำสั้นๆแก่เขาเกี่ยวกับวิธีใช้งานเป็นที่จริงสิ่งนี้สามารถใช้เป็นซูเปอร์บอมได้หากวาคานดาถูกรุกรานในอนาคตคุณสามารถทำลายสิ่งนี้และโยนมันทิ้งไปในส่วนของพลังนั้นคายรู้สึกว่ามันจะไม่อ่อนแอไปกว่าขีปนาวุธข้ามทวีปแบบธรรมดาและอาจแข็งแกร่งกว่าด้วยซ้ำขอบคุณมากพนาท่านฉันสงสัยว่าคุณจะส่งฉันกลับตอนนี้ได้ไหมขณะนี้เรื่องได้รับการแก้ไขแล้วทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาที่สวยงามเพื่อการพัฒนาร่วมกันและชีวิตใหม่กำลังกวักมือเรียกทีชาก้ารู้สึกว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องกลับไปแล้วและเขาก็กลัวอยู่เสมอว่าลูกสองคนของเขาจะยั่วยุเพื่อนของคายแน่นอนเรากลับกันเถอะเมื่อสแกนตำแหน่งปัจจุบันของนาตาชาคายก็เปิดประตูมิติโดยตรงวาคานดาภายในหอควบคุมหลักฉันแพ้แล้วฉันแพ้แล้วปล่อยเสียงกรีดร้องอันน่าสะพรึงกลัวดังขึ้นและผู้คนที่เดินผ่านห้องนี้อดไม่ได้ที่จะปิดหูสำหรับรัชทายาทในอนาคตอาจกล่าวได้ว่าคุ้นเคยมากและเสียงของทีชายาก็เป็นที่รู้จักอย่างมากเช่นกันพี่ชายทำไมคุณถึงอยากต่อสู้กับเธอล่ะคุณไม่รู้ว่าพวกเขาแข็งแกร่งแค่ไหนหลังจากที่ได้เห็นทีชาล่าถูกทารุณกรรมจนมีข้อสงสัยในชีวิตผ่านการสอดแนมซูรุ่ยก็ไม่ได้ที่จะคร่ำครวญถึงเขาในใจฉากนี้โหดร้ายจริงๆทีชาล่าถูกล็อกด้วยเทคนิคข้อต่อของนาตาชาและรอยสีฟ้าและสีม่วงบนใบหน้าของเขาเห็นได้ชัดว่าเกิดจากหมัดในขณะนี้ขณะที่นาตาชาใช้พละกำลังมากขึ้นเรื่อยๆความเจ็บปวดไปทั่วทั้งร่างกายทำให้ทีชาล่าอดไม่ได้ที่จะกรีดร้องปล่อยเขาหน้านาตาชาในเวลานี้คายบังเอิญกลับมาที่นี่พร้อมกับชาคาทันทีที่การมองเห็นของเขากลับคืนมาคายก็สาบแช่งภายในใจแน่นอนว่าเขาเพิ่งคุยกับชาก้าเสร็จว่าเขาต้องการพัฒนาร่วมกันเป็นผู้นำระดับโลกและบรรลุความเจริญรุ่งเรืองและความงามร่วมกันผลก็คือคนที่อยู่ใต้มือของเขาทุบตีลูกชายของทีชาก้าเข้าไปในหมีตัวนี้ซึ่งทำให้คายพูดไม่ออกมากไปทางนี้กันเถอะคงเป็นทีชาล่าที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้ไม่พอใจนิดหน่อยนั่นคือสาเหตุในเรื่องนี้ทีชาก้าแกล้งทำเป็นตาบอดโดยตรงและเพิกเฉยต่อฉากนี้เขาไม่สามารถฆ่าคนเหล่านี้ที่สถานที่จัดงานได้ด้วยตัวเองนาตาชากลิ้งตัวออกจากทีชาล่าหันกลับมาและกลับสู่สภาวะเริ่มต้นให้ฉันรักษาอาการบาดเจ็บของทีชาล่าก่อนไม่เช่นนั้นในฐานะเจ้าชายคุณจะออกไปข้างนอกด้วยใบหน้าแบบนี้ไม่ได้สำหรับการจบเกมโดยคนของเขาเองใครทำได้เพียงเข้าสู่การต่อสู้ด้วยตัวเองเท่านั้นเขาวางมือบนแขนของทีชาล่าและพลังแห่งการเชื่อมต่อก็ระเบิดทันทีซ่อมแซมอาการบาดเจ็บของร่างกายเขาเหมือนเมื่อก่อนในทันที
ฉันสบายดีเมื่อรู้สึกถึงร่างกายที่อบอุ่นทีทาร่าก็ไม่อยากจะเชื่อไปสักพักจนกระทั่งสัมผัสบาดแผลที่หน้าพบว่าไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยจึงเชื่อว่าหายดีแล้วไม่มีพิธีการมาพบแขกคนสำคัญของเราคุณไควอลเตอร์เมื่อเห็นลูกชายของเขากระโดดออกไปแบบนี้ทาก้าก็ตบหลังศีรษะแล้วพูดว่าจากนั้นเขาก็พาเขาไปหาใครโดยตรงและมอบของขวัญพิเศษสำหรับการประชุมให้กับวาคานดาท่านพ่อท่านหมายความว่าอย่างไรทีชาล่าซึ่งถูกกวาดต้อนไปทำความเคารพตกตะลึงเห็นได้ชัดว่าพ่อของเธอไม่มีความคิดนี้เมื่อเขาจากไปกลับจากเที่ยวไหนก็เหมือนคนละคนพวกเราวาคานดาได้ลงนามความร่วมมือกับวอเตอร์คอมพานีและตอนนี้เราทุกคนก็เป็นเพื่อนกันและคุณคายก็เป็นแขกผู้มีเกียรติที่สุดของเราทีชาล่าอธิบายสถานการณ์ปัจจุบันสั้นๆตอนนี้ทีชาย่าและสุรุยจะไม่ประมาทเหมือนเมื่อก่อนแล้วหลังจากฟังคำอธิบายของพ่อทั้งทีชาล่าและซูรุยอที่เฝ้าดูการเฝ้าระวังก็เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันแล้วและทำได้เพียงเชื่อฟังอย่างเงียบๆหัวหน้าที่นี่น่าเบื่อจริงๆเปิดรูแล้วให้ฉันกลับไปก่อนข้างหลังเขานาตาชาหาวแล้วเดินไปบอกว่าเทคโนโลยีขั้นสูงไม่จำเป็นต้องสูงมากนักและก็คล้ายกับของสตาร์กอร์กรุ๊ปในฐานะนักดื่มที่ไปดื่มไวน์ที่บ้านของโทนี่ทั้งวันนาตาชาบอกว่าสมบัติของอีกฝ่ายที่อยู่ด้านล่างกล่องนั้นมีคนเห็นด้วยตัวเองเอาละจากนั้นคุณกลับไปก่อนแล้วบอกด็อกเตอร์การเนอร์ให้เขาเริ่มโครงการซิงไฮและวัสดุจะถูกจัดส่งในอีกสักครู่ไทยโบกมือเพื่อเปิดพอร์ทัลอวกาศแล้วถามนาตาชา 2-3 คำหลังจากส่งนาตาชาออกไปแล้วคายและชาคาก็ไปยังสถานที่เก็บทองคำสั่นสะเทือนและต่อไปเป็นการทำธุรกรรมครั้งแรกระหว่างทั้งสองฝ่ายแน่นอนว่าคายไม่ได้ตั้งใจจะใช้หมาป่าขาวกับถุงมือเปล่าแต่ได้นำเซรั่มเสริมประสิทธิภาพทางชีวภาพมา100ขวดและวางแผนที่จะมอบให้ชาก้าเซรั่มเหล่านี้มีมากเกินพอที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับบอดี้การ์ดหญิงได้เพียงครั้งเดียวและสามารถสำรองไว้สำหรับชุดถัดไปได้ทีชาล่าในฐานะราชาแห่งวาคานดาในอนาคตคุณต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจากพ่อของคุณเรื่องนี้สำเร็จแล้วก่อนออกเดินทางคายพูดกับทีชาล่าท้ายที่สุดแล้วทีชาย่าจะต้องตายสักวันหนึ่งในฐานะรัชทายาทเขาไม่สามารถเรียนรู้จากทอได้อย่างไรก็ตามคายพบปัญหาดูเหมือนว่าทายาทในมาเวลมีปัญหาเรื่องหัวไม่ต้องกังวลคุณคายฉันจะอยู่ภายใต้การดูแลของคุณในอนาคตในฐานะผู้ประสานงานกับใครในอนาคตทีชาย่าจะมีเวลามากขึ้นในการติดต่อเขาในอนาคตเมื่อก่อนขนส่งทองคำสั่นสะเทือนชาก้าได้บอกเขาเกี่ยวกับสัญญากับใครแล้วและทีชาล่ายังได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานกับใครดังที่เห็นได้จากอุปกรณ์พยุงสีน้ำเงินบนข้อมือของเขาถ้าอย่างนั้นฉันไปก่อนแล้วฉันจะมีโอกาสพาน้องสาวของคุณไปที่บริษัทของเราเพื่อเล่นในอนาคตหลังจากนำทองคำสั่นไปมากกว่า10ตันในขณะนั้นใครก็พอใจแล้วและเปิดประตูเดินทางข้ามเวลาแล้วจากไปทองคำสั่นสะเทือนเหล่านี้เพียงพอสำหรับพวกเขาในการสร้างชุดเกราะต่อสู้ของซีรีส์ซิงไห่ได้จำนวนมากและยังมีของเหลืออีกด้วยภายในบริษัทวอลเตอร์เนื่องจากความพิเศษของทองคำสั่นจึงไม่ควรนำโดยพนักงานทั่วไปนอกจากนี้เนื่องจากมีความหนาแน่นค่อนข้างสูงจึงทำได้โดยผู้ที่มีความสามารถเท่านั้นในเวลานี้ลองดันกำลังเดินทางไปโกดังพร้อมกับกล่องไวเบรเนียมขนาด1ตันและคนอื่นๆต่างก็ขนมันไปตามทางของพวกเขาเองเฮ้คุณบอกว่าจู่ๆเจ้านายก็นำล็อกเหล็กกลับมามากมายมันจะเป็นเครื่องจักรใหม่ไม่ใช่เหรอในข้อความนั้นลิเลียนพบแอนนาและเดซี่และพูดอย่างลึกลับในฐานะแวมไพร์เธอสัมผัสได้ถึงความแตกต่างระหว่างล็อกเหล็กเหล่านี้โดยสัญชาตญาณดังนั้นเธอจึงบีบมันเบาๆไวเบรอนเนียมที่ถูกขนส่งไม่ได้เปลี่ยนรูปเลยภายใต้พลังอันมหาศาลของลิเลียนและความแข็งก็สูงมากพึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่โลหะธรรมดาแต่เป็นทองคำสั่น1กรัมซึ่งมีมูลค่านับหมื่นดอลลาร์ในตลาดมืดเสียงของไรอันดังมาจากด้านหลังทั้ง3คนในขณะนี้เขากำลังถือสมุดจดและนับจำนวนไวเบรอนเนียมที่ถูกส่งไปเขายังรู้มากเกี่ยวกับโลหะนี้เขาเคยได้ยินมาว่ามีสิ่งมหัศจรรย์เช่นนี้ในโลกมาก่อนและเขายังไปที่คายเพื่อซื้อมันกลับพร้อมเงินจำนวนหนึ่งเพื่อทดลองกับมันแต่น่าเสียดายที่โลหะวิเศษนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับไรอันที่จะศึกษาคริสตัลหมายเลข7ว้าวกรัมละหมื่นเหรียญเมื่อได้ยินราคาที่น่าตกตะลึงนี้ทั้ง3คนก็มีสีหน้าไม่เชื่ออย่างสุดซึ้งลิเลียนจับเจิ้นจินที่เธอถือด้วยมือทั้ง2ทันทีในกรณีที่เกิดความเสียหายพวกเขาจะไม่สามารถชดใช้ได้ในกล่องนี้มีอย่างน้อย500กิโลกรัมไม่เพียงเท่านั้นทองคำที่สั่นสะเทือนนี้ยังสามารถปล่อยคลื่นการสั่นที่มีความถี่และความยาวคลื่นเฉพาะผ่านวิธีการพิเศษและคุณควรใช้วิธีนี้ให้เกิดประโยชน์ในภายหลังไรอันยังคงเผยแพร่ลักษณะของเซนจินให้กับทั้ง3คนต่อไปท้ายที่สุดแล้วเจิ้นจินชุดนี้บางส่วนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทุกคนต่อไปไรอันยังคงลงทุนในสินค้าคงคลังของเซนจินและยอดรวมสุดท้ายคือ12ตันภายในสำนักงานด้านบนหัวหน้าชุดเซนจินนี้ถูกนับแล้วและจะถูกส่งไปยังฐานการวิจัยหลักต่อไปนอกจากนี้นี่เป็นพิมพ์เขียวที่ด็อกเตอร์การ์เนอร์ส่งมาโปรดตัดสินใจราชินีแดงจัดการทุกอย่างแล้วส่งให้คายพร้อมกับแผนนี่คือแบบจำลองที่ออกแบบโดย DR การ์เนอร์หลังจากได้รับชุดเกราะสตาร์ซีซึ่งคายจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจพลังยับยั้งของเครื่องจักรประเภทนี้มีขนาดใหญ่มากและความสูง80เมตรและน้ำหนักหลายพันตันก็เพียงพอที่จะวิ่งอลวาดในเมืองได้แสดงให้ฉันเห็นว่าสุนทรียศาสตร์ของการ์เนอร์น่าจะดีกว่านี้ในเรื่องนี้คายไม่ได้ปฏิเสธแม้ว่าด็อกเตอร์การ์เนอร์จะค่อนข้างแก่แต่สุนทรียภาพของเขาก็ไม่ได้เก่าเลยกาแล็กซี่ซีรีส์ทั้ง3รุ่นที่ออกแบบครั้งล่าสุดนั้นดีมากหลังจากได้รับแผนที่การวางแผนแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนหนึ่งและใครก็ข้ามสิ่งเหล่านี้ไปและเปิดไปยัง3หน้าสุดท้ายภาพแรกเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่มี4แขนแต่ละข้างมีอาวุธที่แตกต่างกัน
พวกมันคือดาบขนาดใหญ่ที่ทำจากทองคำสั่นสะเทือนปืนใหญ่พลาสมาแบบกระจายมัลติฟังก์ชัน i35 เครื่องป้องกันพาวส์แม่เหล็กไฟฟ้ารูปแบบใหม่และเครื่องยิงขีปนาวุธที่มีความเร็วเหนือเสียงไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่าหุ่นยนต์นี้สามารถทำลายเมืองเล็กๆได้ภายใน2ชั่วโมงในส่วนของแหล่งพลังงานนั้นใช้เครื่องปฏิกรณ์อักจากโทนี่สตาร์คอซึ่งเป็นเครื่องปฏิกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนัก120ตันความสูงสุดที่85เมตรน้ำหนัก 5,900 ตันกรอบด้านนอกทำจากไวเบรอเนียมควบคุมโดยคนขับ4คนรูปที่2เป็นหุ่นยนต์รูปสิงโตสูง67เมตรหนัก 4,500 ตันอาวุธที่ติดตั้งคือกรงเล็บแหลมคมที่ทำจากไวเบรอเนียมและเครื่องยิงที่สามารถปล่อยรังสีอนุภาคพลังงานสูงและหางของมันสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงสูงซึ่งสามารถใช้เพื่อดักจับผู้คนและโจมตีได้รูปที่3แสดงเครื่องจักร2เครื่องแต่ละเครื่องมีความสูง45เมตรและหนัก 3,200 ตันพร้อมด้วยอาวุธธรรมดาข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือกลไกทั้ง2สามารถรวมและแยกออกจากกันได้ตลอดเวลาผ่านอุปกรณ์ลูกสูบที่ติดอยู่กับข้อต่อและความยืดหยุ่นนั้นแข็งแกร่งที่สุดตามสมมุติฐานของเราเครื่องจักรซีรีส์ซิงไห่จะไม่ถูกผลิตจำนวนมากและแต่ละหน่วยเป็นหน่วยรบที่แยกจากกันดังนั้นเราสามารถขอให้ดร.กาเนอร์เพิ่มสนามการสะท้อนแอดในแต่ละอันได้สำหรับการกำหนดค่าของเมชาเหล่านี้ค่ายังคงค่อนข้างพอใจสิ่งเดียวที่ไม่ได้ผลก็คือไม่มีฟังก์ชันการป้องกันด้วยเปลือกไวเบรอเนียมไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการป้องกันทางกายภาพแต่ในโลกของมาเวลมีเวทมนต์อยู่หากคุณต้องการจัดการกับเวทมนต์คุณต้องใช้สนามสะท้อนแอดซึ่งถือได้ว่าเป็นเกราะป้องกันเวทมนต์ธรรมดาโอเคฉันจะแจ้งให้คุณทราบตอนนี้หลังจากคำตอบราชินีแดงก็กระจายภาพโฮโลแกรมและส่งข้อมูลไปยังฐานการวิจัยอื่นๆใครหยิบหนังสือบนชั้นหนังสือและปิดหน้าของเขาโดยตั้งใจจะนอนบนเก้าอี้ก่อนสักพักทันใดนั้นจุดแสงสีทองจำนวนนับไม่ถ้วนก็รวมตัวกันในพื้นที่ข้างหน้ารู้สึกถึงพลังงานมหาศาลในนั้นและคายก็ทำได้เพียงขจัดความคิดเรื่องการนอนหลับชั่วคราวเท่านั้นไม่เจอกันนานนะพระเจ้าราชาเมื่อจุดสว่างต่างๆรวมตัวกันชายชราผู้มีคราวสีขาวก็มาที่ห้องทำงานของคายเขาสวมเสื้อเชิ้ตผ้าลินินธรรมดาและรองเท้าหนังเก่าๆเหมือนกับชายชราทั่วไปในช่วงเวลานี้ฉันประสบกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตมรรตายและทันใดนั้นก็พบว่าความรู้สึกนี้มีความงามที่แตกต่างออกไปเมื่อเขามานั่งบนโซฟาโอดินก็พูดด้วยอารมณ์ในความเป็นจริงในช่วงเวลานี้เขาไม่ได้กลับไปที่แอสการ์ดแต่กลายเป็นชายชราธรรมดาและอาศัยอยู่บนโลกโดยเฝ้าดูทออย่างลับๆแม้จะรวมถึงยุทธการที่นิวยอร์กด้วยโอดินก็ยังอยู่ด้วยแต่ชายชรายังคงกลั้นไว้และไม่ได้ยิงดูเหมือนว่าประสบการณ์ของราชาในครั้งนี้จะได้รับประโยชน์มากมายเมื่อเห็นโอดินคนนี้ซึ่งไม่ได้แข็งแกร่งเลยแม้แต่น้อยคายถึงกับคิดว่าคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าเขาเป็นเพียงชายชราธรรมดาธรรมดาหากเขาไม่สามารถมองเห็นร่างที่ปกคลุมไปด้วยแสงสีทองที่อยู่ด้านหลังอีกฝ่ายผ่านทางสาเหตุบางทีเขาอาจถูกหลอกจริงๆฮ่าฮ่าฮ่าไม่เป็นไรเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณและกูยี่กำลังวางแผนกันความเข้าใจของฉันก็ไม่มีความหมายเลยหลังจากได้ยินคำชมของคายโอดินก็หัวเราะแต่แล้วตาข้างเดียวที่เหลืออยู่ของเขาก็เริ่มคมชัดขึ้นถ้าไม่ใช่เพราะข่าวจากกูยี่โอดินคงไม่วางแผนที่จะปรากฏตัวในเวลาเพียงครึ่งปีกูยี่และคายบรรลุข้อตกลงเป็นพันธมิตรและแยกเขาซึ่งเป็นมหาอำนาจผู้มีประสบการณ์ออกไปดูเหมือนว่านักเวทจะบอกคุณแล้วในเรื่องนี้คายไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่เขาและกูยี่กำลังวางแผนนั้นค่อนข้างอันตรายเล็กน้อยเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นพวกเขาทั้งหมดก็จะล้มลงเมื่อโอดินมาถึงประตูบ้านแล้วก็หมายความว่าคนโบราณได้บอกเขาทุกอย่างแล้วและราชาก็ตกลงที่จะเข้าร่วมแผนนี้ใช่ดูเหมือนว่าพันธมิตรของเราทั้ง3จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นบรรลุความร่วมมือแล้วและโอดินก็ไม่เป็นความลับอีกต่อไปนี่เป็นครั้งแรกที่การดำรงอยู่ระดับบิดาบนสวรรค์ทั้ง3ได้รวมตัวกันอย่างไรก็ตามแผนนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้และเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นใหม่คือเมื่อทุกอย่างสิ้นสุดลงในเวลานั้นคายสวมอินฟินิตี้สโตน6ก้อนเพื่อเริ่มต้นใหม่และมีความน่าจะเป็น1ใน 10,000 ที่รอยแต่จะเปิดออกสู่ลิขสิทธิ์อันไม่มีที่สิ้นสุดฉันหวังว่าท่านพนาท่านจะจัดการกับเรื่องล่าสุดของทอและโลกิโดยเร็วที่สุดฉันวางแผนแล้วที่จะพาเขากลับไปที่แอสการ์ดสิ่งสำคัญได้รับการแก้ไขแล้วต่อไปก็ควรเป็นเรื่องรองโซอาศัยอยู่บนโลกเป็นเวลา6เดือนในระหว่างนั้นเขาต้องเผชิญกับการหลอกลวงการทรยศการถูกแทงและสร้างกลุ่มเพื่อนที่มีใจเดียวกันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือในที่สุดหัวใจที่หงุดหงิดก็ถูกกวางลงและตอนนี้โอดินก็พอใจกับการเปลี่ยนแปลงนี้มากอย่ากังวลเลยราชาแห่งพระเจ้าคุณสามารถนำโลกิกลับมารวมกันได้ท้ายที่สุดแล้วมันเป็นชาวแอสการ์ดของคุณไม่อย่างนั้นมันจะดีกว่าสำหรับคุณที่จะตัดสินหากคุณยังคงปล่อยให้โลกิอยู่ที่นี่ต่อไปการรอผลการพิจารณาคดีของเขาจะเป็นเพียงความเห็นแก่ตัวที่ด้านบนเท่านั้นอย่างไรก็ตามชีวิตที่สูญเสียไปบนโลกนี้ต้องมีคำอธิบายด้วยเมื่อถึงเวลานั้นคายก็จะได้ชมการทดลองของโลกิด้วยเอาละฉันจะกลับไปที่แอสการ์ดก่อนเรื่องนี้คลี่คลายได้อย่างน่าพอใจและโอดินก็สลายร่างโคลนที่ใช้มาเป็นเวลานานและสติสัมปชัญญะของเขาก็กลับคืนสู่ร่างกายหลังจากนั้นไม่นานคายก็ขอให้อลิสโทรหาซอนก่อนหน้านี้คายและเจ้าชายแห่งแอสการ์ดทำข้อตกลงกันว่าตราบใดที่เขาสามารถบรรลุ5เครดิตได้เขาก็จะสามารถให้รางวัลได้หลังจากนับยุทธการที่นิวยอร์กแล้วเงื่อนไขนี้ก็สำเร็จแล้วและเขาตั้งใจที่จะรับรางวัลนี้ในช่วงบ่ายหรืออีกในหนึ่งคือแอปอ่านออกเสียงและฟังหนังสือที่ดีที่สุดในปัจจุบันมีมิรีติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดมันบังเอิญว่าเขามีอุปกรณ์มากมายที่เหมาะกับโซอยู่ในคลังของเขาและแต่ละชิ้นก็สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาได้อย่างมากไม่กี่นาทีต่อมาอลิสมาที่ออฟฟิศเพียงลำพังและโซไม่ได้ติดตามเขาไปหัวหน้าตอนนี้ซอนไม่ได้อยู่ในบริษัทแต่กำลังเรียนรู้การใช้ชุดนาโนในตึกสตาร์คอร์อลิสพูดอย่างช่วยไม่ได้เธอค้นหาหลายครั้งแต่ไม่พบโซและในที่สุดก็ขอให้ซิฟอร์หาคำตอบ
แฟนราวและวอลแชตติดเกมเมื่อเร็วๆนี้ขณะที่ซิฟกำลังค้นคว้าเกี่ยวกับความสำคัญของความงามสำหรับผู้หญิงลืมมันซะปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของฉันในเรื่องนี้ใครบอกว่าเขาไม่มีเวลาที่จะรอให้โซกลับมาหลังฝึกซ้อมและพ่อของอีกคนก็ยังคอยเร่งเร้าเขาอยู่การเดินทางข้ามการเวลามายังกลุ่มสตาร์กอร์โดยตรงและจับกุมทอที่กำลังฝึกฝนอยู่วอเตอร์มาเนอร์ในบ้านสมบัติใต้ดินโซนาค่อนข้างสับสนเขากำลังต่อสู้ระยะประชิดด้วยชุดเกราะไร้คนขับทำไมจู่ๆเขาถึงมาอยู่ในที่ที่เขาไม่รู้จักแต่แฮมโซครั้งนี้ฉันได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับคุณแล้วใครดึงเขาขึ้นมาจากพื้นแล้วบอกว่าเครดิตทั้ง5เต็มแล้วและอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่นี่ถูกเลือกโดยพลการอุปกรณ์ในตู้โชว์แต่ละตู้ส่องแสงภายใต้แสงไฟและแต่ละชิ้นก็เป็นร้านบูติกหายากและใครก็โยนขยะเข้าไปในห้องเก็บของอุปกรณ์หรือถุงมือของสตีฟเหรอหลังจากฟังสิ่งที่ใครพูดหัวใจของโซก็เริ่มตื่นเต้นถุงมือของสตีฟนั้นยอดเยี่ยมมากเมื่อฝึกในกลุ่มสตาร์คอเขามักจะได้ยินอีกฝ่ายพูดถึงการทำงานของถุงมือและพลังงานนรกนั้นแข็งแกร่งแค่ไหนใช่แต่ฉันไม่รู้ว่าอุปกรณ์ที่นี่มีอะไรบ้างคุณต้องไปหาตามความรู้สึกของคุณเองอุปกรณ์ที่นี่เมื่อไม่มีใครใช้แม้แต่ใครก็ยังไม่รู้ฟังก์ชันเฉพาะหลังจากที่อุปกรณ์พบผู้ใช้แล้วระบบจะสื่อสารคุณลักษณะเฉพาะและเอฟเฟคของอุปกรณ์ให้เขาทราบถ้าอย่างนั้นฉันจะเข้าไปแล้วทอวางค้อนของทอลงบนพื้นจากนั้นถูมือแล้วเดินตรงไปยังพื้นที่จัดแสดงเมื่อเห็นค้อนเหนียวเหนียวบนพื้นใครก็สงสัยว่าเขาจะยกมันขึ้นได้หรือไม่ค้อนมีด้ามจับจากนั้นเขาก็จับมันไว้โดยตรงและแรงที่อธิบายไม่ได้ก็ถูกส่งจากด้ามค้อนไปยังแขนของคายน่าสนใจนี่คือพลังของโอดินเหรอมันง่ายมากที่จะบังคับค้อนแต่การทำเช่นนี้จะทำลายความยับยั้งชั่งใจที่โอดินทิ้งไว้หลังจากรู้ความจริงเกี่ยวกับค้อนของทอแล้วคายก็หมดความสนใจและกลับไปที่บริเวณพักผ่อนเพื่อกินขนมอบขณะเดียวกันบริเวณพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการทอหมุนตัวไปรอบๆเหมือนแมลงวันไร้หัวและเขารู้สึกได้ว่าอุปกรณ์นั้นไม่เข้ากับตัวเขาเลยไม่มีอุปกรณ์ที่ฉันสามารถใช้ได้ที่นี่เหรอหลังจากดูตู้โชว์ไปหลายสิบตู้ใบหน้าของโซก็ค่อยๆน่าเกลียดลงนอกจากจะไม่สอดคล้องกับเขาแล้วยังมีบางคนที่แสดงความรู้สึกถูกปฏิเสธซึ่งทำให้คนที่เย่อหยิ่งเขารับไม่ได้เล็กน้อยทันใดนั้นพายุฝนฟ้าคะนองก็ระเบิดขึ้นในใจของเขาและความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ก็พาเขาไปที่ตู้จัดแสดงที่ลึกที่สุดนี่คือเมื่อมองผ่านฝาครอบกระจกโซจะเห็นว่าภายในมีตราแบบดั้งเดิมมากและไม่มีลวดลายปรากฏให้เห็นอย่างไรก็ตามเขารู้สึกได้ว่าเสียงสะท้อนในหัวใจของเขาเล็ดลอดออกมาจากป้ายนี้เมื่อมองดูอุปกรณ์ที่สวยงามและวิจิตรงดงามอื่นๆและเมื่อเห็นตราสัญลักษณ์ตรงหน้าเขาที่ดูเหมือนบล็อกสีดำโซก็ไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีอยู่พักหนึ่งบิดาแห่งเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่โปรดอวยพรข้าพเจ้าด้วยกลับมาที่บริเวณพักผ่อนโซยื่นตราที่เขาเลือกให้กับคายอืมทำไมป้ายนี้ถึงดูคุ้นเคยล่ะเมื่อมองไปที่ตราเก่าๆนี้ในมือของเขาคายก็รู้สึกอยู่เสมอว่าเขาเคยเห็นมันที่ไหนสักแห่งมาก่อนหลังจากย้อนความทรงจำของเขาอีกครั้งเขาพบว่าสิ่งนี้ไม่ได้พ้นออกมาจากสมบัติของราชามังกรตรานี้ถูกกวาดติดต่อกัน10ครั้งระหว่างระบบลอตอเตอรีก่อนหน้านี้และไม่ได้เขียนไว้ว่ามีผลกระทบใดๆในขณะนั้นในขณะนั้นมีเพียงประโยคเดียวในการแนะนำระบบนั่นคือคุณต้องพบกับเจ้าของที่ถูกต้องเพื่อที่จะแสดงพลังที่ซ่อนอยู่ของคุณซาอูในเมื่อคุณพอใจกับตรานี้ก็หมายความว่ามันอยู่ใกล้คุณมากที่สุดในบ้านสมบัตินี้หากคุณเลือกเหรียญตรานี้ตอนนี้ฉันสามารถช่วยคุณระบุปรมาจารย์ได้ถ้าคุณไม่เลือกคุณสามารถนำอุปกรณ์ชิ้นอื่นได้ตามต้องการแม้แต่คายก็ไม่รู้หน้าที่เฉพาะของป้ายนี้และเขาก็ไม่อยากทำให้ซาอูพนักงานที่พักดีและเป็นคนดีถ้าตรานี้เป็นเพียงเศษขยะเขาจะไม่ทุบป้ายของเขาเลยหรือแม้ว่าอุปกรณ์อื่นๆจะเข้ากันไม่ได้กับโซมากนักแต่จะพิจารณาเพิ่มพลังการต่อสู้ได้อย่างไรไม่ฉันยังต้องเลือกเหรียญตรานี้โปรดเริ่มคุณคายด้วยซาอูใส่หัวแล้วกล่าวว่าเขาตัดสินใจทำตามหัวใจแล้วตรานี้ไม่ต้องสงสัยเลยแอปไล่ล่าหนังสือแนะนำโดยเพื่อนหนังสือเก่าที่ฉันรู้จักมา10ปีมีอ่านใช้ง่ายมากเพิ่งอ่านออกเสียงนี้เพื่อเข้าเวลาก่อนขับรถและก่อนนอนดาวน์โหลดได้ที่นี่เมื่อเห็นว่าเขาแน่วแน่มากไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครจะห้ามปรามเขาต่อไปดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงมาเริ่มพิธีสารภาพบาปเท่านั้นด้วยเลือดของคุณเพียงหยดเดียวคุณสามารถจดจำพระเจ้าได้และสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่เกี่ยวข้องกับฉันเลยหลังจากได้รับวิธีการจากระบบแล้วคายก็หยิบกริดออกมาและมอบให้ทอการกัดด้วยปากจะต้องเจ็บปวดและใช้มีดสะดวกกว่าหลังจากนั้นเขาใช้เวลาและพื้นที่เพื่อย้ายออกไปจากที่นี่เหลือเพียงโซเพียงคนเดียวเพื่อทำพิธียกย่องปรมาจารย์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ฉันหวังว่าคุณจะอวยพรฉันหลังจากพึมพำคำพูดที่ขัดแย้งกันเล็กน้อยโซก็หยิบกริดขึ้นมาและตัดฝ่ามือของเขาโดยตรงเลือดของชาวแอสการ์ดไหลออกมาอย่างรวดเร็วและในไม่ช้าตราสัญลักษณ์ก็เปียกโชกและหยดลงบนพื้นคลิกเสียงแตกที่คมชัดดังก้องๆอยู่ในห้องที่ว่างเปล่านี้ในเวลาเดียวกันตราที่ชุ่มไปด้วยเลือดก็ฉายแสงที่สุกใสอย่างยิ่งและเปลือกนอกของมันก็แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนับไม่ถ้วนและกระจายไปนี่คือเมื่อรู้สึกถึงพลังอันทรงพลังที่ไม่มีใครเทียบได้โซรู้สึกเหมือนเรือแล่นไปในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ต่อไปเขาถูกห่อหุ้มด้วยแสงอันอุดมสมบูรณ์นี้และค่อยๆหายไปในนั้นในพื้นที่ที่ไม่รู้จักโซลุกขึ้นยืนกุมหัวที่ยังคงเวียนหัวอยู่ตอนนี้เขารู้สึกเหมือนเพิ่งก้าวออกจากเครื่องซักผ้าฝาหน้าให้ตายเถอะที่นี่ที่ไหนรอบๆมีเพียงสีขาวอันกว้างใหญ่และโซก็สับสนเห็นได้ชัดว่าตอนนี้ยังอยู่ในขุมสมบัติฟอฟอฟอพื้นที่ข้างหน้าแอร์ตกออกและลูกบอลแสงสีขาวบริสุทธิ์ก็บีบเข้ามาไอยินดีต้อนรับผู้สืบทอด
บอลแสงทรงกลมบินไปรอบๆทอก่อนจากนั้นก็พูดได้จริงๆจากสถานการณ์ปัจจุบันดูเหมือนว่าการใช้ลูกบอลแสงนี้เป็นสาเหตุหลักในการดึงซาอูมาที่นี่อย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าเจ้าชายแห่งแอสการ์ดของเราไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งนี้และแค่คิดว่าลูกบอลแสงนี้เป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงโซผู้เก่งในการตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกเห็นได้ชัดว่าไม่มีการป้องกันลูกบอลแสงที่มีลักษณะคล้ายสัตว์เลี้ยงนี้มากนักเจ้าหนูบอกข้าหน่อยได้ไหมว่านี่คือที่ไหนเมื่อมองดูวงกลมแห่งแสงโซก็แตะมันแล้วพูดว่าเนื้อสัมผัสของมือนุ่มมากเหมือนสายไหมและยืดหยุ่นมากเช่นเดียวกับลูกบอลมือของโซดีดกลับอย่างรวดเร็วหลังจากบีบมัน2ครั้งนี่คือพื้นที่สืบทอดของเทพ3พระองค์และคุณคือผู้ทดสอบที่เข้ามาสืบทอดเทพ3พระองค์มีเสียงออกมาจากลูกบอลแห่งแสงอีกครั้งเพื่อตอบข้อสงสัยของโซแต่แล้วมีข้อสงสัยที่ใหญ่กว่าตามมาสิ่งที่เรียกว่าเทพสามพระองค์ควรจะเป็นแหล่งพลังของเทพเจ้าเช่นเดียวกับที่ทอเป็นสายฟ้าเนื่องจากสถานที่แห่งนี้สามารถสืบทอดบุคลิกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าได้จึงหมายความว่านี่คือสถานที่ที่ล้มลงหลังจากคิดเรื่องนี้แล้วโซก็ยืนหยัดฝ่าลมเย็นลมเย็นต่อไปซึ่งดูอันตรายเล็กน้อยโปรดอย่ากังวลเกี่ยวกับผู้ทดสอบหากการสืบทอดล้มเหลวคุณจะต้องจ่ายชีวิตเพียง100ปีจึงจะจากไปอย่างปลอดภัยราวกับรู้สึกไม่สบายใจของซาอูบอลแห่งแสงหมุนวนไปในอากาศ2ครั้งแล้วตอบกลับอายุขัยต่อปี100ปีอาจเป็นตัวเลขที่ไม่สามารถบรรลุได้สำหรับคนธรรมดาสามัญแต่ก็ไม่สำคัญสำหรับทองั้นมาเริ่มกันเลยหลังจากสืบทอดเจ้าแม่กวนอิมแล้วฉันจะกลับไปถูพื้นเนื่องจากไม่มีความเสี่ยงสำหรับเขาโซจึงพับแขนเสื้อขึ้นและกลับสู่รูปแบบการต่อสู้พร้อมกับสายฟ้าแลบในความเห็นของเขาสิ่งที่เรียกว่าการทดลองนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าการพิสูจน์ว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนและเขาคู่ควรกับเทพเจ้าองค์นี้หรือไม่การต่อสู้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแสดงความแข็งแกร่งของเขาและเนื่องจากเขาไม่ได้เล่นอย่างจริงจังมาสักระยะแล้วโซจึงรู้สึกคันเล็กน้อยเอาละงั้นเราไปที่สถานที่ทดลองกันเถอะแสงวิเศษพุ่งออกมาจากลูกบอลแสงชั่วขณะต่อมาทิวทัศน์โดยรอบก็เปลี่ยนไปทันทีและฉันก็มาถึงป่าแห่งหนึ่งทันทีที่โซมองเห็นได้อีกครั้งเขาก็ตกตะลึงกับภาพตรงหน้าและมีภูเขาที่มองไม่เห็นอยู่ตรงหน้าเขาภูเขาลูกนี้ทอดตัวคร่ำป่าทั้งหมดและมีความสูงเหนือเมฆพอดีและมียอดหินเล็กๆหลายสิบยอดอยู่รอบๆภายใต้ท้องฟ้าสีครามฉีเฟิงล้อมรอบยอดเขาที่สูงที่สุดตรงกลางเหมือนกับนายพลที่นำทหารดูเคร่งขรึมมากทดลองภารกิจของคุณคือการปีนยอดเขานี้ด้วยมือเปล่าคุณสามารถใช้พลังของร่างกายคุณเท่านั้นและความสามารถพิเศษทั้งหมดจะถูกล็อกหลังจากรอให้โซสงบสติอารมณ์ลูกบอลแสงก็เอ่ยถึงภารกิจทดลองเมื่อมองดูภูเขาที่อยู่ตรงหน้าเขาจากนั้นด้วยมือของเขาเองโซเฉียงก็กลืนน้ำลายเข้าไปเต็มปากซึ่งดูเหมือนจะยากสักหน่อยแม้ว่าร่างกายของเขาจะแข็งแกร่งมากเช่นกันแต่ภูเขานี้ก็อยู่ห่างจากสายตาอย่างน้อยหลายกิโลเมตรและการปีนขึ้นไปด้วยมือเปล่าก็ลำบากเล็กน้อยไม่สำคัญเพื่อที่จะได้ความแข็งแกร่งที่แข็งแกร่งวันนี้เราต้องต่อสู้ซอนใส่หัวเพื่อกำจัดความคิดแย่ๆที่อยู่ในใจซอนถมน้ำลายใส่มือและเริ่มวางแผนที่จะปีนภูเขาในขณะที่ฝ่ามือของเขาสัมผัสหินพลังของทอของทอก็ถูกปิดกั้นโดยตรงและไม่สามารถใช้งานได้เลยการทดลองใช้โปรดอย่าละทิ้งความพยายามยังมีความยากลำบากและอุปสรรคมากมายระหว่างทางในที่สุดลูกบอลแห่งแสงก็ทิ้งคำพูดและหายไปแม้ว่าภูเขาลูกนี้จะสูงและชันมากแต่ก็ปีนได้ไม่ยากนักและมีช่องว่างและเนินมากมายที่สามารถใช้เป็นจุดยกระดับได้ความเร็วของโซนั้นเร็วมากและเขาสามารถปีนขึ้นไปได้มากกว่า50เมตรในเวลาเพียงไม่กี่นาทีซึ่งก็เนื่องมาจากรูปร่างที่ผิดปกติของเขาด้วยโชคดีที่คุณจะไม่รู้สึกหิวหรือกระหายน้ำที่นี่ซึ่งถือเป็นข่าวดีหลังจากคลานมาเป็นเวลานานโซก็ไม่รู้สึกถึงสภาวะเชิงลบใดๆยกเว้นการบริโภคทางกายภาพคุณต้องรู้ว่าก่อนจะเข้ามาที่นี่เขาถูกใครลากมาจากตึกสตาร์คอร์ในเวลานั้นฉันยังคงคุ้นเคยกับการใช้นาโนเทคโนโลยีและเพิ่งมีการแข่งขันที่ดุเดือดและฉันไม่ได้กินหรือให้น้ำกลับคืนมาปีนขึ้นไปในครั้งเดียวเมื่อมองขึ้นไปบนยอดเขาที่ไม่มีที่สิ้นสุดโซตั้งใจที่จะยุติการทดลองนี้โดยเร็วที่สุดและรับมรดกเททีสามพระองค์บนชั้นลอยของอวกาศบอลแสงอยู่ที่นี่มองดูโซพิชิตภูเขาในความเป็นจริงเขาไม่ใช่บทบาทเหมือนผู้นำแต่เป็นเครื่องประดับที่เกิดจากพลังของเทพเจ้าสามพระองค์ที่แท้จริงไม่เพียงต้องมีพลังอันยิ่งใหญ่เท่านั้นแต่จิตใจยังต้องมีพลังเท่าเทียมกันด้วยจุดแสงจางๆล้นออกมาจากกลางของลูกบอลแสงขึ้นไปบนหัวของโซผ่านอวกาศและในที่สุดก็เข้าสู่เมฆหลังจากทำทั้งหมดนี้ลูกบอลแห่งแสงก็ตกอยู่ในสภาวะเงียบงันและจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกจนกว่าโซจะปีนขึ้นไปบนยอดได้สำเร็จบนยอดเขาผ่านไปกว่า3ชั่วโมงโซก็มาถึงตำแหน่งครึ่งทางขึ้นภูเขาจากระยะทางที่เขาปีนไปตอนนี้สามารถคำนวณได้ว่าความสูงรวมของภูเขาอยู่ที่ประมาณ 6,000 เมตรหากเป็นเรื่องปกติจะต้องพาโซขึ้นไปถึงยอดเขาภายในไม่กี่วินาทีมันจะเป็นเช่นนี้ตูฮูทุกความก้าวหน้าตอนนี้คือการทดสอบแม้ว่าสมรรถภาพทางกายของเขาจะเหนือกว่าคนทั่วไปมากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสามารถเพิกเฉยต่อความเหนื่อยล้าได้บูมเสียงฟ้าร้องดังมาจากด้านบนดึงดูดความสนใจของโซตอนนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นท้องฟ้าสีฟ้าทำไมฟ้าร้องจึงเริ่มขึ้นและในขณะเดียวกันอากาศที่นี่ก็ค่อยๆมืดครึ้มให้ตายเถิดฉันรู้ว่าการทดลองครั้งนี้ไม่ง่ายขนาดนั้นโซมีสีหน้าชัดเจนมันง่ายเกินไปสำหรับเขาที่จะปีนภูเขานับประสาอะไรกับการไม่ได้รับพรจากสภาวะเชิงลบอย่างไรก็ตามฉากถัดไปเกือบจะทำให้หัวใจของเขาหวาดกลัวและมีสายฟ้าฟาดลงมาเหนือศีรษะของเขาไม่ไกลนักแม่งทันทีที่กระชับร่างกายของเขาใกล้กับกำแพงหินโซลอดไม่ได้ที่จะสาบแช่งการฟาดฟันเขาด้วยฟ้าร้องสิ่งนี้ดูหมิ่นทอเทพสายฟ้าหรือเปล่า
ในเวลาเดียวกันหลังจากฟ้าร้องนี้ลมที่โหมกระหน่ำก็เริ่มพัดมาจากกรอบๆและเริ่มพุ่งเข้าหาโซคุณต้องปีนขึ้นไปให้เร็วที่สุดไม่เช่นนั้นคุณจะล้มเหลวไม่ช้าก็เร็วเมื่อรู้สึกว่ากำแพงหินนั้นยากที่จะเข้าใจซอนจึงประมาณเวลาในใจของเขาและสถานการณ์ปัจจุบันก็ไม่ร้ายแรงเกินไปแต่ต่อมาสายฟ้า2ลูกก็ฟาดไปที่สีข้างของเขาห่างออกไปเพียงไม่กี่สิบเซนติเมตรและเศษกระสุนที่ยิงก็เจาะแก้มของโซโดยตรงให้ตายเถิดทันเดอร์นี้กำลังปรับเทียบหลังจากการโจมตีทั้ง2ครั้งนี้ถือว่าโซเข้าใจจุดประสงค์ของทันเดอร์นี้และชัดเจนว่าจะแฮกเขาการโจมตีทั้ง2ตอนนี้เป็นเพียงการปรับเทียบและมันควรจะเป็นมื้อเย็นบูมสายฟ้าตกลงมาจากท้องฟ้าอีกครั้งและกระแทกไปที่หลังของโซโดยตรงความเจ็บปวดรุนแรงแพร่กระจายไปทั่วร่างกายของเขาในทันทีและมือที่กำรอยแตกในหินก็คลายออกโดยไม่รู้ตัวไม่ดีเนื่องจากขณะนี้ร่างกายมีภูมิต้านทานต่อสภาวะต่างๆเช่นความอดอยากและการขาดน้ำโซจึงไม่สามารถเข้าสู่โคม่าได้และทำได้เพียงทนความเจ็บปวดเท่านั้นร่างของเขาล้มลงโดยตรงหน้าอกของเขาถูอย่างบ้าคลั่งกับกำแพงหินแต่โชคดีที่เขาเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการต่อสู้และสวมชุดเกราะต่อสู้ก่อนที่จะเข้ามาที่นี่มิฉะนั้นตอนนี้ทอจะต้องเจ็บปวดจากการเสียดสีเนื้อกับหินหลังจากถลายลงไปกว่า10เมตรโซมองเห็นโอกาสที่จะคว้ากำแพงหินที่ยกสูงขึ้นและแขนอันทรงพลังของเขาก็แขวนเขาไว้โดยตรงครั้งนี้การทดลองน่าสนใจจริงใจจริงแม้ว่าเขาจะมองไม่เห็นแผ่นหลังของเขาแต่โซก็รู้สึกได้ว่าผิวหนังอาจขาดออกจากกันอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ยังกระตุ้นให้เขาไม่กล้ายอมรับความพ่ายแพ้อีกด้วยวันนี้แม้เขาจะถูกทุบเป็นชิ้นๆแต่เขาก็ยังต้องปีนขึ้นไปด้านบนบูมสายฟ้าอีกลูกหนึ่งตกลงมาจากท้องฟ้าและโจมตีโซโดยตรงอะไรความเจ็บปวดอย่างรุนแรงแผ่ไปทั่วร่างกายของเขาแต่เขาไม่ยอมปล่อยแต่ยังคงปีนขึ้นไปต่อไปเมื่อเวลาผ่านไปความถี่ของฟ้าร้องก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากไม่กี่นาทีแรกๆไปจนถึงทุกๆ10วินาทีหลังจากนั้นภายใต้การทรมานอันโหดร้ายนี้วิญญาณของโซแทบจะพังทลายลงและเขาได้แต่กัดฟันและไม่ยอมแพ้เขาแบกเสียงฟ้าร้องและพายุแม้ว่านิ้วของเขาถูกลูบไล้และมีเลือดแต่เขาก็ยังคงยืนหยัดต่อไปหรืออีกในหนึ่งคือแอปอ่านออกเสียงและฟังหนังสือที่ดีที่สุดในปัจจุบันมีรีติดตั้งเวอร์ชั่นล่าสุดในที่สุดซอนก็มาถึงยอดเขาเมื่อมองลงมาจากที่นี่แม้แต่เมฆก็ถูกเหยียบย่ำอยู่ใต้เท้าของเขาและมีท้องฟ้าสีครามไม่มีที่สิ้นสุดเหนือศีรษะของเขาอะไรพลังอันยิ่งใหญ่เข้าสู่ร่างกายของเขาและอาการบาดเจ็บทางร่างกายของโซก็ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องวิญญาณที่ใกล้จะพังทลายก็ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นเมื่อเห็นว่าเขาพิชิตยอดเขาได้สำเร็จโซจึงพูดพร้อมกับส่งเสียงคำรามอย่างตื่นเต้นในเวลานี้เขามีความรู้สึกมากมายหลังจากประสบกับความเจ็บปวดของว่านเล่ยอเจียจิตใจของโซก็เปลี่ยนไปมากในเวลาเดียวกันบันไดสีทองหรูหรายื่นออกมาจากท้องฟ้าและลงมาอยู่ตรงหน้าเขาบันไดนี้เคร่งขรึมและเคร่งขรึมบริสุทธิ์และห่างไกลเผยให้เห็นบรรยากาศของความผันผวนโบราณจากภายในสู่ภายนอกชุดเกราะบนร่างกายของเขาได้รับความเสียหายเกินกว่าจะจดจำได้แม้ว่าอาการบาดเจ็บของทอจะหายดีแล้วแต่ความเหนื่อยล้าทางจิตใจและร่างกายของเขายังไม่หายดีขอแสดงความยินดีผู้ทดสอบคุณผ่านการทดสอบที่กำหนดโดยเทพเจ้าแห่งสายฟ้าและพายุและมาถึงยอดเขาแล้วในเวลาเดียวกันลูกบอลแสงสีทองก็เลื่อนลงมาตามบันไดและหยุดอยู่ตรงหน้าโซพูดตามตรงเขาคิดว่าโซจะยอมแพ้ครึ่งทางแต่เขาไม่คาดคิดว่าผู้ชายคนนี้จะอดทนจริงๆตอนนี้คุณสามารถมอบมรดกให้ฉันได้ขณะคุกเข่าลงกับพื้นคำพูดของซาอูยังคงไม่สม่ำเสมอเล็กน้อยและเขายังไม่หายจากอาการประหม่าครั้งก่อนแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาเข้าใจเป็นอย่างดีนั่นคือเขาผ่านการทดสอบนี้สำเร็จและสามารถสืบทอดพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์นั้นได้แน่นอนโปรดมากับฉันด้วยลูกบอลแสงสีทองลอยขึ้นและลง2ครั้งเป็นการพยักหน้าจากนั้นลอยขึ้นบันไดโดยตรงจุดสิ้นสุดที่เชื่อมต่อกันด้วยบันไดนี้คือสถานที่จัดเก็บเทพเจ้าสามองและโซจะต้องสืบทอดมันด้วยตนเองพ่อโซบังคับตัวเองให้ยืนตัวตรงและหลังจากเห็นชายชราที่คุ้นเคยในภาพดวงตาของเขาก็เริ่มชุ่มชื้นตอนนี้เขาคิดอย่างรอบคอบแล้วเขาตระหนักว่าเขาสูญเสียไปมากเพียงใดเนื่องจากความหุนหันพลันแล่นของเขาการทดลองบันไดนี้จะแสดงประสบการณ์การเติบโตของคุณโปรดอย่าตกลงไปในนั้นเมื่อเห็นว่าฝีเท้าของโซเริ่มช้าลงหรือแม้กระทั่งหยุดอยู่กับที่บอลแห่งแสงก็บินไปและพูดที่หูของเขาเรากำลังจะไปถึงดินแดนแห่งมรดกแต่บันไดแบบนี้ไม่สามารถหยุดเราได้ฉันจะทำไม่ต้องห่วงหลังจากเช็ดมุมตาที่เปียกแล้วโซก็ยิ้มแล้วพูดเขายังเข้าใจด้วยว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะเศร้าและสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องได้รับพลังแห่งพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ก่อนตามลูกบอลแห่งแสงและเดินขึ้นไปต่อไปในไม่ช้ามันก็มาถึงจุดสูงสุดและด้านหน้าของมันคือมหาสมุทรสีทองเมื่อสัมผัสถึงพลังงานอันอ่อนโยนที่เล็ดลอดออกมาจากมันโซไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะเป็นเทพองค์เดียวกันฉากก่อนหน้าของการใช้สายฟ้านับไม่ถ้วนเพื่อแฮกเขาเป็นเหมือนความฝันและถูกลืมไปในทันทีการทดลองพลังของเทพเจ้านั้นทรงพลังมากหากคุณทนไม่ได้ในระหว่างกระบวนการหลอมรวมคุณสามารถตะโกนออกมาได้ในท้ายที่สุดลูกบอลแสงได้เตือนซาอูว่าเขาสามารถออกจากกระบวนการฟิวชั่นได้ด้วยประโยคเดียวฉันอยากเลิกแต่ผลที่ตามมาคือต้องสูญเสียชีวิตไปร้อยปีและมีโอกาสสืบทอดสถานะศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้นอย่ากังวลมาเริ่มกันเลยโซจำประโยคนี้ได้จากนั้นก็หายใจเข้าลึกๆและเริ่มปรับสภาพของตัวเองเตรียมรับมือกับความท้าทายต่อไปหลังจากเห็นข้อตกลงของเขาลูกบอลแสงก็หยุดพูดเรื่องไร้สาระแต่กระโจนลงสู่มหาสมุทรสีทองบูมหลังจากนั้นไม่กี่นาทีพื้นใต้เท้าของฉันก็เริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและหยุดลงในเวลาไม่กี่วินาที
ในเวลาเดียวกันในมหาสมุทรสีทองที่อยู่ข้างหน้าวัตถุรูปทรงเพชรสีน้ำเงินซึ่งมีขนาดเพียงฝ่ามือและเปล่งแสงดาวดวงเล็กๆลอยออกมาจากลูกบอลแสงการทดลองนี่คือเทพเจ้าที่เหลือจากทำหน้าที่ดูแลสายฟ้าและพายุตราบใดที่คุณดูดซับมันคุณจะเป็นเทพองค์ใหม่ลูกบอลแห่งแสงวางเชนเกโต้ไว้ข้างหน้าโซและบอกกว่าตราบใดที่เขาสามารถหลอมรวมได้สำเร็จเขาก็สามารถถูกปลดปล่อยได้เช่นกันคำแนะนำมิมิอ่านหนังสือและไล่ตามใช้งานง่ายมากดาวน์โหลดได้ที่นี่และคุณสามารถทดลองใช้ได้ในฐานะร่างกายที่มีสติซึ่งเกิดจากพลังงานที่ล้นเหลือของเทพสามองมีเพียงสิ่งเดียวที่ลูกบอลแสงต้องการทำและนั่นคือการกลับคืนสู่เทพสามองตราบใดที่ใครบางคนสามารถบูรณาการได้สำเร็จเขาก็สามารถเรียกกลับมารวมกันได้และมันจะไม่สมบูรณ์หากไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเทพแห่งสายฟ้าและพายุหลังจากพึมพำในปากโซก็หยิบเทพเจ้านี้ขึ้นมาทันทีเพื่อให้เขาผู้เป็นของฟ้าร้องมาดูว่าของฟ้าร้องและพายุคืออะไรในวินาทีต่อมาพลังมหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อก็ไหลออกมาจากหัวเทพโดยตรงและเจาะเข้าไปในร่างของโซอย่างบ้าคลั่งตาเจ๋งความรู้สึกอิ่มเอิบทำให้ซาอูชายร่างใหญ่อดไม่ได้ที่จะส่งเสียงอับอายการเปลี่ยนแปลงระดับชีวิตสะดวกสบายกว่าวิธีใดๆและตอนนี้โซก็มาถึงขั้นนี้และชุดเกราะที่ชำรุดบนร่างกายของเขาก็เริ่มหลุดออกถูกแทนที่ด้วยกลุ่มเมฆแสงสีทองที่ไม่ชัดเจนในเวลาเดียวกันพลังลึกลับก็เข้ามาในหัวของโซและเริ่มทำให้จิตวิญญาณของเขาแข็งแกร่งขึ้นความรู้สึกครั้งนี้ไม่ใช่ความสบายใจของร่างกายและการเสริมดวงวิญญาณให้เข้มแข็งก็ดูหยาบกระด้างเล็กน้อยตอนนี้โซรู้สึกเจ็บปวดยังไม่รู้จบในสมองเรากับว่ามีคนหยิบกรรไกรมาฉีกวิญญาณของเขาออกเป็นหลายชิ้นก่อนจากนั้นจึงใช้ค้อนเพื่อหลอมมันกลับคืนมามีความสุขมากในร่างกายและความเจ็บปวดที่ฉีกขาดในใจของฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็เป็นเช่นนั้นจริงๆความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งสองนี้เกี่ยวพันกันทำให้คนแกร่งอย่างโซทนไม่ไหวหลังจากการทรมานครึ่งชั่วโมงเต็มเจ้าเทพก็หายไปจากมือของโซและทั้งหมดก็ถูกรวมเข้ากับมันความสำเร็จค่อยๆลืมตาขึ้นและรู้สึกถึงพลังในร่างกายของเขาที่แข็งแกร่งกว่าปกติหลายเท่าโซรู้สึกว่าความเจ็บปวดที่เขาได้รับนั้นคุ้มค่าด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวค้อนของทอซึ่งถูกลูกบอลแสงปิดผนึกไว้ก็บินมาจากระยะไกลและกลับมาที่มือของเขาเมื่อมาถึงภูเขาที่เขาพิชิตมาก่อนหน้านี้และมองดูท้องฟ้าสีครามเหนือศีรษะโซก็ยกค้อนขึ้นดื่มจับด้ามค้อนไว้นั่นฟ้าร้องสีม่วงที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนก็ระเบิดออกมาจากทั่วร่างกายครอบคลุมทั่วทั้งร่างกายเป็นระยะทาง50 เมตรฟ้าร้องสีม่วงเหล่านี้แข็งแกร่งกว่าสีน้ำเงินอย่างเห็นได้ชัดยอดเขานี้ถูกตัดขาดไป2 ใน 3และส่วนที่เหลือก็ปกคลุมไปด้วยรอยหลอมละลายเช่นกันต่อไปคือความสามารถอีกอย่างหนึ่งโซเปลี่ยนทิศทางเป็นมอโยเนียแอร์ละลมหมุนก็เริ่มพัดปกคลุมเนินเขาที่เหลือและขยายตัวอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีพายุทอร์นาโดที่มีความสูงประมาณ10 เมตรก็เกาะตัวโดยตรงและเริ่มทำลายล้างภูเขาที่เหลือหลังจากได้สัมผัสกับความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาแล้วโซก็พอใจมากตามข่าวที่ฉันเพิ่งเรียนรู้เทพเจ้านั้นได้รับการพัฒนาน้อยกว่า 5% เท่านั้นซึ่งหมายความว่าโซยังมีพื้นที่อีกมากมายสำหรับการปรับปรุงคลิกขณะที่โซกำลังมีความสุขก็มีเสียงเหมือนกระจกแตกก็ดังมาจากพื้นที่ตรงหน้าเขาไม่พื้นที่นี้กำลังจะถล่มหลังจากสืบทอดเทพ3พระองค์แล้วทอก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับทุกสิ่งที่นี่และเขาก็รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีพื้นที่นี้โดยพื้นฐานแล้วจะติดกับเทพเจ้าสามองตอนนี้เมื่อโซดูดกลืนเทพเทวรูปไปแล้วพื้นที่นี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีอยู่และจะค่อยๆเข้าสู่การทำลายล้างวิธีการจากไปอยู่ในใจของโซมาโดยตลอดและนั่นคือการโทรกลับโดยตรงด้วยแสงสีฟ้าจางจังร่างของโซก็หายไปทันทีเหลือเพียงพื้นที่เล็กพื้นที่เล็กที่แตกหักในรูปแบบต่างๆวอเตอร์มาเนอร์ในบ้านสมบัติใต้ดินทายกำลังนั่งอยู่บนโซฟาโดยมีนิวยอร์กทำวันนี้อยู่ในมือและกำลังดูอยู่โทนี่เอสเป็นข่าวอีกครั้งและโดยประมาณว่าเขากำลังมีสัมพันธ์รักในออฟฟิศกับลูกน้องของเขาและถูกปาปารัสซี่แอบถ่ายรูปไว้จากนั้นโทนี่และสื่อต่างยอมรับอย่างไม่เห็นแก่ตัวถึงความสัมพันธ์ของเขากับเปปเปอร์ซึ่งทำให้สาวๆนับไม่ถ้วนที่ต้องการมีวันไนท์สแตนกับเขายอมแพ้ควรกลับมาเร็วๆนี้การทดสอบจะไม่ช้าขนาดนี้6 ชั่วโมงผ่านไปนับตั้งแต่ทอจากไปและใครก็กลับมาที่นี่เพื่อรอเขาหลังจากทำงานเสร็จทันใดนั้นพื้นที่ตรงหน้าเขาก็ทำให้ช่องเทเลพอร์ตแตกและทอก็พ่นออกมาจากตรงนั้นคุณคายหลังจากเตรียมการเรียบร้อยโซก็ตีลังกากลับหลังอย่างสวยงามไม่อายเหมือนครั้งที่แล้วครั้งแรกที่เขาเงยหน้าขึ้นเขาเห็นคายกำลังดื่มกาแฟและอ่านหนังสือพิมพ์บนโซฟาจึงขึ้นไปทักทายหลังจากได้รับสืบทอดเทพเจ้าแล้วโซก็มีอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดของเขาเองโดยมีเสาเกราะสีม่วงและสีทองอยู่บนตัวของเขาและมีเสื้อคลุมสีแดงอยู่ด้านหลังเช่นเคยดูดีดูเหมือนว่าจะได้รับพลังที่ดีเมื่อมองดูซาอูคนใหม่และพลังที่เพิ่มขึ้นในร่างกายของคู่ต่อสู้คายก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกโชคดีที่ฉันไม่ได้ทุบป้ายของฉันในครั้งนี้และทุกคนที่ออกมาจากบ้านสมบัตินี้จะต้องพอใจมากอย่างแน่นอนเยี่ยมมากฉันคิดว่าถึงเวลาต้องต่อสู้กับนาตาชาหรือคาร์เตอร์แล้วเมื่อได้ยินคำชมโซก็ยกหน้าอกขึ้นอย่างมีความสุขและบอกว่าเขาเคยถูกคน2 คนนี้สำลักมาก่อนอย่างไรก็ตามหลังจากได้รับพลังแห่งเทพเจ้าแล้วโซก็มั่นใจว่าเขาจะต่อสู้กับทั้ง2 คนได้อีกครั้งและครั้งนี้เขาจะไม่แพ้อย่างแน่นอนแน่ใจเหรอคุณต้องรู้ว่าตอนนี้นาตาชาแข็งแกร่งมากเมื่อเทียบกับตอนที่เห็นเธอโตขึ้นมากเมื่อได้ยินคำพูดที่มั่นใจของซาอูทายก็สนใจเล็กน้อยเช่นกันโดยอยากรู้ว่าผลลัพธ์ของทั้ง2 คนจะเป็นอย่างไรคาร์เตอร์คงไม่ใช้เวลาบินกลับจากนิวเจอร์ซีย์เพียงไม่กี่นาทีและนาตาชากำลังเล่นเกมอยู่ในห้องทำงานของเธอแน่นอนฉันสาบานต่อบิดาแห่งเทพเจ้าได้
ถ้าพูดไปก่อนหน้านี้โซคงจะยังกลัวอยู่นิดหน่อยแต่ตอนนี้เขาได้เกิดใหม่แล้วและโซคนเก่าก็จากไปนานแล้วก็นายพูดเองนั่นแหละหลังจากได้ยินข้อตกลงของโซรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของคายและในที่สุดก็ถึงเวลาสนุกสนานเมื่อเห็นเจ้านายของเขาแสดงรอยยิ้มที่ชั่วร้ายหัวใจของโซก็กระตุกอย่างรุนแรงแต่เขาก็ยังยืนกรานที่จะรักษาหน้าไว้ยอดเขาเอเวอเรสต์ภายในหุบเขาอู้หูในที่สุดฉันก็มีเรื่องต้องทำสักทีนาตาชาพูดอย่างตื่นเต้นขณะสวมแจ็คเก็ตดาวเธอมีความสุขอยู่พักหนึ่งหลังจากได้รับแจ้งจากคายเมื่อสักครู่นี้นิวยอร์กมีความสงบมากเมื่อเร็วๆนี้ไม่มีสถานการณ์พิเศษเลยนาตาชาเบื่อจนระเบิดเมื่อคืนเธอคุยกับอลิสเพื่อหาปัญหากับแก๊งใครนี้แต่น่าเสียดายที่ใครเป็นคนจัดการเรื่องนี้ล้อเล่นนะตราบใดที่ยังมีข่าวเชิงลบเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวข้องกับมหาอำนาจในตอนนี้สิ่งแรกที่ต้องสงสัยคือบริษัทวอลเตอร์นาตาชาอย่าคิดเบาๆเพราะคุณเอาชนะโซเก้ได้ตอนนี้เขาแข็งแกร่งขึ้นมากแล้วเมื่อเห็นนาตาชาทะเลาะกับลูกชายรู้สึกว่าจำเป็นต้องเตือนเธออย่าให้โซทุบตีพื้นสักพักหนึ่งและจะโต้ตอบหลังจากเสียหน้าเท่านั้นไม่ต้องห่วงหัวหน้าฉันรู้ดีเกี่ยวกับการจัดการกับคนที่ประมาทเช่นนี้นาตาชาลูบมือแล้วพูดว่าโซกลับไปพักผ่อนและไม่กลับมาตอนนี้เธอมาตรวจสอบสถานที่ล่วงหน้าเดิมทีพวกเขาวางแผนที่จะหาสถานที่ว่างเปล่าและไม่มีคนอาศัยอยู่เพื่อต่อสู้แต่เมื่อพิจารณาถึงปัญหาการทำลายล้างพวกเขาจึงเลือกที่จะอยู่ที่นี่บนยอดเขาเอเวอเรสต์นาตาชาคราวนี้ระวังพฤติกรรมของเธอด้วยครั้งที่แล้วเขาสูญเสียความมั่นใจคาร์เตอร์บินมาที่นี่จากระยะไกลและร่อนลงบนพื้นอย่างช้าๆคราวนี้ซาอูวางวาจาของเขาลงและต้องการท้าทายทั้งสองคนคาร์เตอร์ที่บังเอิญไม่มีอะไรทำก็อยากจะมาดูด้วยแต่หลังจากฟังคายพูดถึงสถานการณ์ของเขาคาร์เตอร์ก็รู้สึกว่าซอนน่าจะมีวิธีจัดการกับพวกเขาจริงๆคุณต้องรู้ว่านาตาชาขี่ม้าบนหลังของซาอูและทุบตีเขาอย่างดุเดือดครั้งที่แล้วและเขาใช้เวลา3วันเต็มในการช่วยเขาออกจากเงามืดทางจิตใจหากไม่ได้เตรียมตัวมาเต็มที่โซก็จะไม่เลือกท้าทายอีกครั้งอย่างแน่นอนเอาละโซส่งข้อความหาฉันแล้วไปเตรียมตัวได้เลยคายยกข้อมือขึ้นแล้วมองไปที่คอนแทคเตอร์แล้วบอกว่าโซเตรียมพร้อมแล้วและสามารถเริ่มการต่อสู้ได้ทุกเมื่อคาร์เตอร์ก้าวออกไปวันนี้เขาเป็นเพียงผู้ชมและไม่ยอมยิงเพียงเปิดประตูอวกาศแล้วเทเลพอร์ตโซจากบริษัทจากนั้นคายจะเริ่มการก่อสร้างสถานที่ถัดไปลูกบอลกลมเล็กๆค่อยๆควบแน่นบนฝ่ามือของเขาจากนั้นกลายเป็นจุดแสงจำนวนนับไม่ถ้วนและตกลงไปรอบๆราวกับว่าพื้นดินถูกควบคุมโดยบางสิ่งบางอย่างศูนย์กลางก็เริ่มจมลงและขอบก็ถูกยกขึ้นอย่างรวดเร็วหรืออีกในหนึ่งคือแอปอ่านออกเสียงและฟังหนังสือที่ดีที่สุดในปัจจุบันมีรีติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดในไม่ช้าแอ่งทรงกลมที่คล้ายกับโคลอสเซียมก็ถูกสร้างขึ้นและทั้งสองฝ่ายได้รับการเสริมกำลังเป็นพิเศษโดยคายซึ่งแข็งมากมาเถอะซอนให้ฉันดูว่าคุณโตขึ้นแค่ไหนนาตาชาถอดเสื้อแจ็คเก็ตดาวและเปลี่ยนกลับไปสวมชุดต่อสู้ตามปกติเมื่อกี้ฉันได้ยินจากใครว่าโซได้รับพลังใหม่จากเขาและดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งมากเพิ่งครั้งนี้ฉันจะไม่แพ้คุณแน่นอนและฉันต้องล้างแค้นครั้งสุดท้ายโซยกค้อนขึ้นพูดโดยไม่เกรงกลัวในความเห็นของเขาภัยคุกคามของนาตาชาคือพลังจิตของเธอมีพลังมากเกินไปและเธอจะชนะอย่างแน่นอนหากเธอเพียงต้องต่อสู้กับคู่ต่อสู้ในการต่อสู้ระยะประชิดเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นโซยังรู้สึกว่าตอนนี้เขาได้รับพรจากพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์แล้วและความสามารถระยะไกลของเขาก็ไม่ได้ด้อยไปกว่านาตาชามากนักคุณคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะในศึกครั้งนี้นอกสนามกีฬาคายและคาร์เตอร์นั่งอยู่ที่นี่ดูพร้อมขนมมากมายอยู่ในมือพวกเขาไม่ได้สนใจการสนทนาที่โหดเหี้ยมมากนักดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มหารือเกี่ยวกับผู้ชนะและผู้แพ้ในครั้งนี้ฉันคิดว่านาตาชาจะชนะหลังจากคิดอยู่สักพักคาร์เตอร์ก็บอกกว่าถึงแม้เธอจะไม่ได้คุยกับนาตาชามา2หรือ3เดือนแล้วแต่ระดับความยากของผู้หญิงคนนี้ก็สูงมากแม้ว่าพลังความคิดของเธอจะไม่สามารถทำลายเธอได้แก้ต่างของตัวเองคาร์เตอร์จำได้ว่าอีกฝ่ายโกรธครั้งหนึ่งและบทขยี้ภูเขาเพื่อบรรเทาทุกตัวเองเนินเขานั้นมีขนาดอย่างน้อย100เมตรและคาร์เตอร์รู้สึกสับสนเล็กน้อยกับสายตาอันอาฆาตพยาบาทเอาละมาดูกันคายยังเข้าใจอย่างชัดเจนถึงพลังที่โซได้รับผ่านระบบหลังจากการตายของในโลกเวทมนต์ชั้นสูงมันง่ายมากที่จะทำลายทวีปไม่ต้องพูดถึงว่าพลังสามารถทำลายโลกได้หรือไม่หากโซสามารถดูดซับพลังทั้งหมดนี้ได้ก็คงจะเหมาะสมที่จะเป็นผู้ทำลายดวงดาวในอนาคตหากคุณเพิ่มพลังที่เป็นของทอเองการทำลายดวงดาวก็ไม่ใช่จุดจบของเขาในเวลาเดียวกันทั้งสองคนในสถานที่ก็จบคำพูดที่รุนแรงและเริ่มขยับมือจากนั้นนาตาชาก็ดึงก้อนหินหลายก้อนที่มีน้ำหนักมากกว่า10ตันจากพื้นดินโดยตรงแล้วทุบพวกมันที่โซซึ่งได้รับการเสริมกำลังเพิ่มเติมภายใต้การเร่งความเร็วของพลังความคิดซึ่งฉันพ่ายแพ้ด้วยท่าทีของคุณครั้งที่แล้วแต่ไม่ใช่ครั้งนี้ช่างเป็นฉากที่คล้ายคลึงกันครั้งสุดท้ายที่ซาอูถูกทุบเขาสูญเสียประสิทธิภาพในการต่อสู้เพราะเขาไม่สามารถไขก้อนหินเหล่านี้ได้จากนั้นนาตาชาก็คว้าโอกาสกดมันลงบนพื้นแล้วถูมันเป็นเวลานานจนสุดท้ายก็ต้องยอมจำนนอย่างไรก็ตามคราวนี้มันแตกต่างออกไปโซยกค้อนของเขาขึ้นโดยตรงและมีร่องรอยของสายฟ้าสีม่วงแผ่ออกมาจากค้อนในวินาทีต่อมาฟ้าร้องสีม่วงที่เต็มไปด้วยรัศมีแห่งการทำลายล้างก็พุ่งออกมาทันทีทำให้เกิดความผันผวนที่กวาดไปไกลกว่า100เมตรก้อนหินเหล่านั้นที่กระแทกเข้าหาโซล้วนถูกทำลายโดยการโจมตีของฟ้าร้องสีม่วงและสลายไปเหมือนเท่าลอยใช่แล้วพลังนี้สูงกว่าเมื่อก่อนมากกว่า10เท่าเมื่อเห็นฉากนี้ไม่ว่าจะเป็นนาตาชาหรือคาร์เตอร์พวกเขาก็ตกใจมากพวกเขาไม่ได้เจอกันใน1วันจริงๆเหมือนทุกๆ3ฤดูใบไม้ร่วงคายยังชื่นชมมันอีกด้วยดูเหมือนว่าเทพ3พระองค์ได้นำการปรับปรุงมาสู่โซอย่างมากและได้ถูกยกขึ้นสู่อีกมิติหนึ่งโดยตรง
เมื่อเปรียบเทียบกับสายฟ้าสีน้ำเงินรุ่นก่อนสายฟ้าสีม่วงนี้มีลักษณะการทำลายล้างมากกว่าเล็กน้อยซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงสามารถปรับปรุงพลังได้อย่างทรงพลังแต่หากคุณมีเพียงหนทางนี้ชัยชนะครั้งสุดท้ายก็จะยังคงเป็นของฉันคลื่นแห่งความไม่พอใจนี้ถือได้ว่าเป็นการทดสอบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและนาตาชาไม่ได้ใช้ความแข็งแกร่งของเธอแม้แต่1ใน10ด้วยซ้ำหลังจากทดสอบความสามารถในปัจจุบันของโซลแล้วเธอก็ต้องจริงจังเช่นกันน่าเสียดายหากพ่ายแพ้นาตาชาหลับตาลงช้าๆทันใดนั้นสนามโดยรอบก็ดูเหมือนถูกล่ามโซ่และทอที่อยู่ข้างในก็รู้สึกเหมือนว่าเขากำลังบรรทุกรถบรรทุกลำตัวตั้งตรงแต่เดิมก็งอเล็กน้อยเช่นกันและแม้แต่การเคลื่อนไหวก็ยังถูกรบกวนอย่างมากในสภาวะนี้นี่คือการใช้ความสามารถที่ฉันค้นคว้าเมื่อเร็วๆนี้และฉันหวังว่าคุณจะยึดติดกับมันได้เมื่อเห็นว่าโซได้เข้าสู่ขอบเขตการปราบปรามของเธอแล้วนาตาชาก็ถูข้อมือของเธอเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีครั้งต่อไปนี่เป็นการใช้ความสามารถของเธอที่เพิ่งค้นพบตอนที่เธออยู่ในวาคานดาโดยใช้พลังจิตอันมหาศาลในร่างกายของเธอเพื่อสร้างสนามต้านแรงโน้มถ่วงในสนามนี้ศัตรูจะต้องอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงมากกว่าเดิม50เท่าและจะถูกวิญญาณปราบปรามด้วยนี่คือแรงบันดาลใจของนาตาชาในห้องแรงโน้มถ่วงของวาคานดาแต่เธอมีพลังจิตมากกว่าที่นั่น50ครั้งเป็นเพียงจุดเริ่มต้นหากนาตาชาระเบิดพลังความคิดของเธอจนหมดเธอสามารถสร้างสนามที่มีความกดดันสูงถึง100ตันเพิ่งแค่แรงโน้มถ่วงเพิ่มขึ้นเท่านั้นสำหรับสนามนี้โซไม่ได้สนใจมันเลยเมื่อเทียบกับความเจ็บปวดที่เขาได้รับเมื่อได้รับมรดกจากเจ้าแม่มันก็ไม่มีอะไรเลยพลังในร่างกายพุ่งออกมาจากร่างกายอย่างดุเดือดก่อตัวเป็นเกราะสีทองปกคลุมร่างกายผืนการระงับแรงโน้มถ่วงไม่ทำงานอีกต่อไปในขณะที่ชุดเกราะถูกสร้างขึ้นนาตาชารู้สึกว่าขอบเขตการปราบปรามของเธอไม่มีประโยชน์กับโซกล่าวคือตอนนี้ทั้งสองกลับมาสู่สถานะเริ่มต้นแล้วและทอซึ่งสวมชุดเกราะก็แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนอกสนามหัวหน้านี่คือเวทมนต์เหรอฉันรู้สึกถึงพลังที่แตกต่างออกไปคาร์เตอร์ขมวดคิ้วเมื่อเห็นชุดเกราะสีทองของทอซึ่งเป็นพลังรูปแบบใหม่ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อเทียบกับพลังจิตของนาตาชาพลังนี้ดูเหมือนจะไม่มีที่มาแต่มีพลังมากมันควรจะเป็นเอาล่ะแต่ไม่ต้องกังวลเวทมนต์ธรรมดาไม่มีประโยชน์สำหรับคุณใครไม่รู้ว่าสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นเวทมนต์หรือไม่แต่พลังศักดิ์สิทธิ์ก็ควรถือเป็นอีกวิธีหนึ่งของเวทมนต์เช่นกันหลังจากฟังคำพูดของเขาคาร์เตอร์ก็พยักหน้าเข้าใจและในขณะเดียวกันเขาก็มีความคิดใหม่อยู่ในใจเขาไม่เคยสัมผัสกับเวทมนต์มาก่อนแต่เขาได้ยินจากใครว่าพลังประเภทนี้จะสร้างความเสียหายเป็น2เท่าให้กับเขาแอปไล่ล่าหนังสือแนะนำโดยเพื่อนหนังสือเก่าที่ฉันรู้จักมา10ปีมีอ่านใช้ง่ายมากเพิ่งอ่านออกเสียงนี้เพื่อเข้าเวลาก่อนขับรถและก่อนนอนดาวน์โหลดได้ที่นี่เพื่อทดสอบว่าการป้องกันของเขาแข็งแกร่งแค่ไหนคาร์เตอร์ต้องการคุยกับโซหลังจากการต่อสู้จบลงในขณะเดียวกันสถานการณ์ในสนามก็เปลี่ยนไปหลังจากใช้ชุดเกราะศักดิ์สิทธิ์เพื่อปกป้องตัวเองจิตใจของโสก็เริ่มบวมอย่างเห็นได้ชัดและเขาก็เริ่มโจมตีนาตาชาในตอนแรกสายฟ้าไหลลูกฟาดฟันโดยตรงแต่นาตาชาไวมากที่จะหลบเลี่ยงเขาและในขณะเดียวกันก็ใช้พลังแห่งความคิดเพื่อสร้างดาบที่มองไม่เห็นเพื่อตอบโต้เขาใบมีดโปร่งใสและมองไม่เห็นเหล่านี้มีความคมมากและสามารถทุบเพชรได้อย่างง่ายดายเมื่อเผชิญกับการโจมตีประเภทนี้โซจึงใช้วิธีต่อต้านอย่างหนักบูมบูมบูมการระเบิดที่รุนแรงยังคงดังขึ้นควันและฝุ่นก็ลอยตรงขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับแสงไฟและคลื่นกระแทกทำให้พื้นแตกเป็นเสียงในระยะ50เมตรน่าสนใจเกราะนั่นแข็งแกร่งมากก่อนที่ควันจะหายไปนาตาชาก็มองเห็นทอแล้วนอกเหนือจากความจริงที่ว่าเกราะแตกบางส่วนแล้วฉันไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลยและฉันก็ไม่เสียผมแม้แต่เส้นเดียวด้วยซ้ำความแน่วแน่แบบนี้ทำให้นาตาชาเปิดตาของนาตาชาจริงๆและเร็วกว่าคาร์เตอร์ก่อนครึ่งปีแรกเพื่อเกียรติยศแห่งแอสการ์ดโดยอาศัยเกราะเพื่อป้องกันการโจมตีของนาตาชาช่วงเวลาถัดไปคือการตอบโต้ของโซฟ้าร้องหลายครั้งกระจัดกระจายจากค้อนและมันก็กระแทกโดยตรงและพลังงานที่ติดอยู่กับมันทำให้อากาศบิดเบี้ยวเมื่อรู้โดยสัญชาตญาณว่าการโจมตีนี้ไม่สามารถต้านทานได้อย่างหนักนาตาชาจึงวางมือลงบนหน้าอกของเธอและสร้างโล่พลังจิตโดยตรงเพื่อพยายามต้านทานมันบูมเสียงอึกกระทึกกวาดไปทั้ง4ทิศทางและร่างของนาตาชาก็ปลิวไปราวกับลูกธนูจากเชือกและมันถูกปลิวไปโดยตรงมากกว่า10เมตรบ้าเอ้ยนี่มันพลังบ้าอะไรเนี่ยในขณะนี้อาการของนาตาชาไม่ค่อยดีมีการเจาะเข้าที่ไหล่โดยตรงและเลือดที่ไหลพุ่งทำให้แขนของเธอกลายเป็นสีแดงในเวลาเดียวกันเธอก็รู้สึกแปลกมากในใจพูดตามหลักตรรกะแล้วโล่ของเธอในตอนนี้สามารถบล็อกได้อย่างง่ายดายมากแต่ช่วงเวลาที่ฟ้าร้องกระทบโล่นาตาชารู้สึกว่าส่วนที่สัมผัสหายไปโดยตรงพลังแห่งกฎที่ขอบสนามรบใครที่นั่งอยู่ที่นี่เห็นทางเข้าประตูในฐานะผู้ใช้พลังแห่งการเชื่อมต่อเคเล่ยังสามารถสร้างกฎมากมายจากอากาศบางเบาและเขามองเห็นร่องรอยแห่งการทำลายล้างในฟ้าร้องของทอด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้โล่ของนาตาชาไม่สามารถต้านทานฟ้าร้องของทอได้อย่างสมบูรณ์แน่นอนว่านี่เป็นเพราะพัฒนาการทางสมองของเธอค่อนข้างต่ำและพลังที่เธอใช้นั้นเป็นเพียงผิวเผินและไม่ลึกกฎหมายเหรอนั่นอะไรนะคาร์เตอร์ได้ยินใครพึมพำกับตัวเองข้างๆเขาจึงถามด้วยความสงสัยหลังจากมีชีวิตยืนยาวเช่นนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินเกี่ยวกับกฎซึ่งดูเหมือนจะลึกซึ้งมากกว่าเวทมนต์กฎหมายคุณสามารถเข้าใจได้ว่ามันเป็นรากฐานของการดำเนินงานของโลกซึ่งค่อนข้างคล้ายกับกฎเกณฑ์สำหรับคำถามของคาร์เตอร์คายคิดอยู่พักหนึ่งแล้วตอบว่าเขาไม่ได้คิดเกี่ยวกับมันอย่างรอบคอบยังไงซะเขาสามารถสร้างมันขึ้นมาเมื่อใดก็ได้หลังจากฟังคำตอบของคายแล้วคาร์เตอร์ก็พยักหน้าอย่างครุ่นคิดดูเหมือนว่ายังมีหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้ที่เขาไม่รู้ในสนามรบการต่อสู้ระหว่างนาตาชาและโซก็เริ่มดุเดือดขึ้นเช่นกัน
ในกรณีที่ต้องยกเลิกไหล่ข้างหนึ่งของนาตาชาเป็นครั้งแรกโซเลือกการโจมตีที่ด้านหน้าโดยต้องการพึ่งพาการต่อสู้ระยะประชิดเพื่อเอาชนะนาตาชาอย่าเมินฉันทอมีค้อนที่สามารถใช้เป็นอาวุธได้และโดยธรรมชาติแล้วนาตาชาก็ไม่โง่พอที่จะต่อสู้กับคู่ต่อสู้ด้วยมือเปล่าพลังความคิดที่มองไม่เห็นระเบิดขึ้นทันทีควบแน่นอาวุธที่มองไม่เห็นนับสิบไว้รอบตัวเขาเพื่อล้อมรอบตัวเขาเองด้วยชั้นการป้องกันอาวุธนี้โซจึงไม่สามารถเข้าใกล้นาตาชาได้เลยแม้ว่าเขาจะมองไม่เห็นอาวุธเหล่านี้ด้วยตาเปล่าแต่ยังคงมีการรับรู้ที่สามารถใช้ได้และสามารถแตะกร้าวได้ช้าๆอาวุธพลังจิตเหล่านี้แข็งแกร่งมากและสามารถเจาะทะลุเพชรได้ง่ายแต่ก็ยังห่างไกลจากเมียวอเนียที่ทำจากวัสดุล้ำค่ามากมายในจักรวาลในกลุ่มอาวุธที่มองไม่เห็นนี้โซหลับตาและอาศัยการรับรู้เพื่อทุบอาวุธบินเหล่านี้ทั้งหมดความแข็งแกร่งของผู้ชายคนนี้ดีขึ้นมากดูเหมือนว่าเขาต้องจริงจังแน่เมื่อเห็นว่าอาวุธพลังจิตของเธอเกือบจะพังนาตาชาจึงซ่อมแซมบาดแผลที่ไหล่ของเธอและลุกขึ้นและขยับตัวก่อนหน้านั้นเขาใช้พละกำลังของเขาไปประมาณ 50% จากนั้นนาตาชาก็จะใช้กำลังทั้งหมดของเธอลมเปลี่ยนแล้วโซที่กำลังจัดการกับอาวุธที่มองไม่เห็นเหล่านั้นรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่เขาสืบทอดฐานะปุโรหิตแห่งสายฟ้าและพายุตอนนี้เขารู้สึกว่าลมโดยรอบเปลี่ยนไปราวกับว่ามันถูกควบคุมโดยบางสิ่งบางอย่างโซตัดสินผลลัพธ์ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวฉันจะไม่เก็บมันไว้อีกต่อไปนาตาชายกมือขึ้นและพลังจิตใจมหาศาลก็แข็งแกร่งกว่าที่เคยหลายเท่าออกมาจากร่างกายของเธอและยกร่างกายของเธอขึ้นจากพื้นดินในเวลาเดียวกันมีลมกระโชกแรงมาจากทุกทิศทุกทางและเข้าสู่สนามรบที่ใครเปิดออกข้างหลังเขาพายุทอร์นาโด4ลูกที่มีความสูงถึง100เมตรค่อยๆก่อตัวขึ้นและโมเมนตัมยังขยายไปถึงใครและคาร์เตอร์ในระยะไกลหรืออีกในหนึ่งคือแอปอ่านออกเสียงและฟังหนังสือที่ดีที่สุดในปัจจุบันมีรีติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดน่าสนใจนี่เป็นการเคลื่อนไหวที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนที่ขอบสุดคายและคาร์เตอร์ก็ละความคิดที่จะดูละครและเริ่มเผชิญหน้ากับการต่อสู้อย่างเต็มที่วิธีนี้เป็นสิ่งที่นาตาชาไม่เคยใช้มาก่อนดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้ได้พัฒนาท่าเต้นใหม่ๆมากมายเบื้องหลังในเวลาเดียวกันพวกเขาทั้งสองก็กำลังปรับตำแหน่งของพวกเขาด้วยคราวนี้พวกเขาแค่ดูรายการและพวกเขาไม่อยากประสบภัยพิบัติที่ไม่สมควรเช่นนี้ข้าแต่พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่โปรดช่วยข้าพระองค์ด้วยเถิดเมื่อเห็นว่านาตาชากำลังจะเคลื่อนไหวครั้งใหญ่โซก็ตื่นตระหนกอย่างเห็นได้ชัดเงาที่ถูกฟาดลงกับพื้นครั้งที่แล้วยังคงอยู่ในใจเขาเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกโซจึงหายใจเข้าลึกๆและกล้ามเนื้อในแขนของเขาก็เริ่มบวมพลังเวทมนต์ทั้งหมดในร่างกายถูกระดมและนาตาชาก็พร้อมที่จะแข่งขันกับนาตาชาซึ่งท่าไม้ตายของเขามีพลังมากกว่าในช่วงเวลาหนึ่งเสียงฟ้าร้องของทอร์และพายุที่เกิดจากนาตาชาได้แบ่งแยกสนามรบโดยตรงและทั้งสองก็ยืนอยู่ตรงกลางความสามารถของพวกเขาเอาหน้าทอร์ถึงเวลาพิสูจน์ว่าคุณคือทอร์นาตาชาโอกาสแก้แค้นมาถึงแล้วแต่อย่าถูกฉันทุบตีและร้องไห้เลยในท้ายที่สุดพวกเขาทั้งสองก็ต่างวางประโยคที่โหดเหี้ยมแล้วควบคุมการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่และปะทะกันโดยตรงแสงสีม่วงพราวพุ่งออกมาจากค้อนของโซและเกิดฟ้าร้องนับไม่ถ้วนที่มีความยาว100เมตรนาตาชาผู้ควบคุมพายุต้องไม่ยอมแพ้พลังสูงสุดปลดปล่อยพลังความคิดของเธอและความสูงของพายุก็พุ่งสูงขึ้นถึง200เมตรในช่วงเวลาที่ทั้งสองปะทะกันฟ้าร้องสีม่วงและพายุผิวปากก็ทำให้โลกกลายเป็นสีขาวในทันทีตามมาด้วยเสียงที่เทียบได้กับระเบิดนิวเคลียร์ผลที่ตามมาคือความผันผวนอย่างรุนแรงกลืนกินคาร์เตอร์และใครที่ไม่มีเวลาถอนตัวโดยตรงและสนามรบเสริมก็พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงเมฆรูปเห็ดที่ทอดยาวหลายกิโลเมตรค่อยๆลอยขึ้นอย่างช้าๆทำให้นักปีนเขาจำนวนมากที่มาปีนเขาเอเวอเรสต์มองเห็นได้5นาทีต่อมาการชนกันก็หยุดลงในที่สุดบนพื้นดินที่พังทลายทอนอนอยู่ที่นั่นโดยมีบาดแผลเหมือนถูกฟันทั่วร่างกายของเขาและหน้าอกของเขาขึ้นลงหมายความว่าเขายังมีชีวิตอยู่ฉันชนะเหรอพยุงร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสให้ลุกขึ้นได้โซเงยหน้าขึ้นและมองไปข้างหน้าตรงที่นาตาชาควรอยู่และรูปลักษณ์นี้ทำให้ใจของโซจมดิ่งลงและนาตาชาไม่ได้อยู่ที่นั่นเลยทำได้ดีมากนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้รับบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้มีเสียงดังมาจากด้านหลังทำให้ร่างกายของโซตัวแข็งทื่อเมื่อมองไปในทิศทางนี้โซก็เห็นนาตาชาที่สูญเสียแขนไปข้างหนึ่งซึ่งโซเพิ่งล้มลงเมื่อปะทะกับโปรีการปรับรูปร่างเป็นเพียงเรื่องของเวลาสำหรับนาตาชาซึ่งสมองของเขาพัฒนาไปแล้วถึง 35% แต่นี่เป็นอาการบาดเจ็บที่เลวร้ายที่สุดของนาตาชานับตั้งแต่เธอกลายเป็นมหาอำนาจและแม้แต่แขนข้างหนึ่งของเธอก็หายไปไอสวัสดีบ้านฉันยังนั่งยองๆกับราชาเต่าอยู่เลยซุกกลับไปดูว่าหม้อเละไหมเมื่อเห็นนาตาชาผู้ถูกฆาตกรรมโซคิดอยู่นานจึงคิดหาเหตุผลขึ้นมาเขาหยิบค้อนขึ้นมาและวางแผนที่จะวิ่งหนีบูมความผันผวนที่อธิบายไม่ได้กวาดไปทั่วสภาพแวดล้อมร่างของโซถูกบดขยี้ลงกับพื้นโดยตรงและนาตาชาก็เปิดสนามปราบปรามอีกครั้งสนามนี้ไม่มีประโยชน์กับสถานะเต็มของโซแต่ตอนนี้เขาพิการแล้วและพลังศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายของเขาหมดลงถูกต้องฉันควรแจ้งให้คุณทราบว่าความโกรธของผู้หญิงจะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อเห็นซอนซึ่งรู้สึกตื้นตันใจแล้วปากของนาตาชาก็ยิ้มอย่างโหดร้ายภายใต้สายตาสิ้นหวังของโซนาตาชาขยับแขนที่ซ่อมแซมแล้วรีบไปข้างหน้าอะไร2วันต่อมาในวิลล่าของสตาคอเฮ้เฮ้เฮ้หมายความว่าไงในตอนเช้ามีแขกไม่ได้รับเชิญกลุ่มหนึ่งอยู่ที่นี่โทนี่ไม่ได้เปิดประตูเลยแต่ถูกนาตาชาบังคับเปิดด้วยใจและหลายคนก็เดินเข้ามาโดยตรงโทนี่ซึ่งกำลังฟื้นตัวจากการหลับไหลทั้งคืนตื่นขึ้นมาและมองดูผู้คนที่เข้ามายึดครองบ้านของเขาด้วยสีหน้าสับสนไปวันนี้เป็นวันที่โซและคนอื่นๆกลับสู่แอสการ์ดในฐานะพี่ชายที่ดีของอลัยแอนฉันคิดว่าบ้านของคุณเหมาะสมมาก
คายอธิบายให้โทนี่ฟังเป็นครั้งแรกเพราะวันนี้เป็นเวลาที่โอดินจะไปรับลูกชายคนโตของเขาในฐานะอาชญากรสงครามโลกิและซิฟและคนอื่นๆจะกลับมารวมกันอีกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงรอยไม่บนสนามหญ้าคายจึงตัดสินใจวางสถานที่แห่งนี้ไว้ในบ้านของโทนี่แอสการ์ดเหรอฉันอยากจะตามไปด้วยจริงๆเมื่อได้ยินชื่อโทนี่ก็ถอนหายใจด้วยอารมณ์ตามคำพูดของทอเขาเข้าใจดีว่าสิ่งที่เรียกว่าแอสการ์ดนี้ไม่ได้มหัศจรรย์เท่ากับเทพนิยายแต่เป็นเพียงอารยธรรมที่สูงกว่าเท่านั้นต่อไปหลังจากได้รับความยินยอมจากโทนี่คายก็พาคน 2-3 คนไปที่สนามหญ้าที่สร้างขึ้นอย่างดีของเขาโดยตรงหลังจากเสียงดังปังโอดินก็พา4คนแห่งแอสการ์ดและโลกิอาชญากรสงครามกลับมาโดยตรงในเวลาเดียวกันเครื่องหมายที่ลบไม่ออกก็ปรากฏขึ้นบนสนามหญ้าของโทนี่ครึ่งเดือนหลังจากที่โซจากไปมีหลายเรื่องเกิดขึ้นและมีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นมากมายอย่างแรกคือการทดลองของโลกิผลลัพธ์ที่โอดินมอบให้คือการถูกถอดถอนฐานะปุโรหิตและถูกเนรเทศตลอดไปน่าเสียดายที่เขาถูกหลบหนีในวันรุ่งขึ้นในเรื่องนี้ใครก็คิดที่จะพาเขากลับมาแต่กลับถูกขัดขวางโดยสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่กับโทนี่เพื่อที่จะพัฒนาคอมพิวเตอร์สมองให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ชายคนนี้ดึงแบนเนอร์ที่เคยขึ้นรากับทีม US ในชิลเมื่อไม่กี่วันก่อนตอนที่โทนี่และแบนเนอร์กำลังปรับปรุงระบบการเชื่อมต่อเซลล์ประสาทของสมองและเครื่องจักรนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ของเราก็มีแนวคิดใหม่นั่นคือเขาต้องการใช้อัญมณีของโลกิเพื่อสร้างปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่ช่วยให้โลกปลอดภัยหลังจากที่ทั้งสองเจรจาแนวคิดนี้แล้วพวกเขาก็มาหาวอลเตอร์ในวันรุ่งขึ้นและขอให้คายยืมอัญมณีนั้นสำหรับโอกาสที่จะเข้าไปแทรกแซงโครงเรื่องนี้คายก็ไม่ยอมแพ้โดยธรรมชาติและได้ยืมอัญมณีนั้นมาอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามเขามีราชินีแดงและอัลตรอนก็ไม่สามารถปกปิดท้องฟ้าได้เหมือนเมื่อก่อนในอินเทอร์เน็ตอาจกล่าวได้ว่านี่คือบอสที่ง่ายที่สุดที่ใครคว่ำบาตรอัตราการชนะโดยประมาณของเรดควีนเวอร์ชันปรับปรุงเทียบกับอัลตรอนคือ 64% นอกจากนี้วินเทอร์โซเยอร์ที่ถูกจับในภารกิจแรกของโซก็เพิ่งเข้าสู่ข้อตกลงเช่นกันสำหรับเพื่อนพื้นฐานของทีมอเมริกันผู้ทำลายครอบครัวของไอออนแมนและอนาคตของไววูคายได้มอบเส้นทางใหม่ให้กับเขาเป็นพิเศษวอเตอร์คอมพานีภายในสตูดิโอร่มใต้ดินบักกี้จัดการยังไงบ้างปฏิบัติการพร้อมแล้วและเริ่มได้เลยคายเดินมาที่นี่พร้อมกับอลิสและด้านหน้าของห้องนั้นเป็นห้องผ่าตัดที่ถูกแขวนไว้ตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่โซจับบักกี้ได้เขาขอให้คนอื่นหาวิธีเอาผู้รับคนนั้นออกไปจากหัวของเขาหลังจากศึกษามาเป็นเวลา1เดือนขณะนี้อัมเบรลล่ามีเทคโนโลยีที่สมบูรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าการผ่าตัดของบักกี้จะไม่มีทางผิดพลาดได้ไม่วันนี้เขาได้รับข้อความจากไรอันว่าห้องผ่าตัดพร้อมและพร้อมที่จะเริ่มแล้วบักกี้เข้าสู่ภาวะดอมยาสลบและสามารถเริ่มได้ทุกเมื่อโปรดวางใจอลิสถือรายงานคดีเกี่ยวกับบักกี้อยู่ในมือและบอกว่าตราบใดที่ตัวรับสัญญาณที่ใช้ควบคุมเขาในสมองของเขาถูกเอาออกเขาก็จะสามารถกลับไปที่ค่ายยุติธรรมได้และคราวนี้หัวหน้าศัลยแพทย์คือไรอันโดยเรดควีนทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือรวมถึงนักศึกษาฝึกงานในห้องปฏิบัติการของมนุษย์เอาล่ะไปส่งบักกี้เข้าไปก่อนปฏิบัติการจะเริ่มในอีกครึ่งชั่วโมงแล้วฉันจะพาแขกไปหลังจากยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคายก็แยกตัวจากอลิสและเขาก็แจ้งให้นิกฟิวรี่และสตีฟทราบเรื่องการผ่าตัดแน่นอนว่าจุดประสงค์คือใช้บักกี้เป็นชิปต่อรองเพื่อแลกเปลี่ยนเอ็ดแมนอลอยจากนิกฟิวรี่ภายนอกบริษัทวอลเตอร์ยานพาหนะสีดำที่ไม่มีใบอนุญาตขับเข้าไปในลานจอดรถและพบกับใครที่รออยู่ที่นี่เป็นเวลานานคุณขี้เหนียวจริงๆฉันได้เขียนความเกลียดชังในครั้งนี้แล้วนิกฟิวรี่เข้ามากอดคายโดยตรงและกระซิบเบาๆที่หูของเขาตอนนี้นิกฟิวรี่รู้สึกไม่พอใจที่คายแย่งชิงสิ่งดีมากมายไปจากเขาหากมีโอกาสสังหารคายสักครั้งนิกฟิวรี่จะทำทุกอย่างเพื่อล้างแค้นอย่างแน่นอนราตรีสวัสดิ์คุณคายสตีฟเพียงแค่กล่าวสวัสดีแต่มีสีหน้ากังวลอยู่บนใบหน้าของเขาสำหรับเขาแล้วไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการได้เห็นบักกี้ในตอนนี้แม้แต่การทำลายล้างของโลกกรุณามากับฉันด้วยการดำเนินการครั้งต่อไปต้องมีลายเซ็นของญาติของคุณด้วยนี่เป็นครั้งแรกที่บริษัทวอลเตอร์ได้ดำเนินการในลักษณะนี้แม้ว่าไรอันและคนอื่นๆจะเป็นผู้มีอำนาจในการทดลองของมนุษย์แต่การวิเคราะห์ก็ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนแต่จะสามารถกู้คืนได้หลังจากการรื้อถอนหรือไม่นั้นเป็นคำถามใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวของการดำเนินการนี้อันเนื่องมาจากปัญหาเหตุสุดวิสัยระหว่างการดำเนินการจะต้องมีผู้รับผิดชอบและสตีฟก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากเมื่อพาคนทั้งสองเข้าไปในร่มป้องกันคายก็ปลดล็อกแผงกั้นแยกที่ปิดกั้นพวกเขาไว้สิ่งนี้จะทำให้พวกเขามีข้อผิดพลาดในการรับรู้สิ่งรอบตัวดังนั้นพวกเขาจึงรู้สึกว่าทุกสิ่งที่พวกเขาเห็นและรับรู้นั้นถูกสร้างขึ้นโดยคายเองด้วยวิธีนี้ทั้งนิกฟิวรี่และสตีฟจึงไม่สามารถรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นภายในบริษัทนี่คือห้องผ่าตัดของบักกี้ตอนนี้คุณแค่ต้องลงนามในแบบฟอร์มยินยอมเราก็จะเริ่มปฏิบัติการได้ทันทีคายหยิบเอกสารจากอลิสไปให้สตีฟยืนเงียบๆอยู่หน้าต่างกระจกรอลายเซ็นของเขานิกฟิวรี่ได้คำนวณจุดช่วยชีวิตบักกี้อย่างรอบคอบและข้อตกลงนี้คุ้มค่ามากไม่ว่าเขาจะคำนวณด้วยวิธีใดก็ตามสตีฟรีบเซ็นชื่อในแบบฟอร์มยินยอมและมอบให้อลิสดีใจที่คุณเชื่อใจเราครับคุณสตีฟไม่นานทีมสัญญกรรมที่นำโดยไรอันก็มาที่นี่และจับมือกับสตีฟอย่างอบอุ่นครั้งนี้ไรอันใช้ความพยายามอย่างมากในการสมัครคุณสมบัติมิตรหลักและเขาก็อยากจะดูว่าเขาจะสวมหัวที่ถอดออกกลับเข้าไปได้หรือไม่ฉันฝากด้วยนะสตีฟค่อนข้างสับสนทำไมหมอพวกนี้ถึงดูตื่นเต้นมากกว่าตัวเขาเองหลังจากได้รับอนุญาตแล้วไรอันก็พาทีมของเขาเข้าไปในห้องผ่าตัดโดยตรงเมื่อสัญญาณระหว่างปฏิบัติการสว่างขึ้นไทนิกฟิวรี่และสตีฟก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอย่างเงียบๆ4ชั่วโมงต่อมา
นิกฟิวรี่และสตีฟนั่งอยู่ที่นี่และเดินไปทันทีที่ป้ายออกไปลักกี้การผ่าตัดสำเร็จไปด้วยดีไรอันถอดหน้ากากออกหลังจากออกมาแล้ววางตัวรับสัญญาณที่ใช้ควบคุมวินเทอร์โซลเจอไว้ในฝ่ามือนิกฟิวรี่และสตีฟถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อเห็นว่าสิ่งที่เป็นอันตรายนี้ไม่ควรถูกกำจัดออกไปพูดตามตรงหลังจากได้รับข่าวจากคายแล้วทั้งสองก็ตกใจมากไม่คิดว่าไฮดราจะมีไพ่เด็ดขนาดนี้คนไข้ตื่นแล้วเข้าไปตรวจได้เลยหลังจากออกจากประโยคสุดท้ายไรอันก็จากไปพร้อมกับทีมของเขาโดยตรงครั้งนี้กระบวนการราบรื่นมากหลังจากเปิดศีรษะของบักกี้และหยิบตัวรับสัญญาณออกมาเขาก็ใช้การทำงานของเซลล์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากซีรั่มที่ได้รับการปรับปรุงยีนทางชีวภาพเพื่อรักษาบาดแผลได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีในเวลาเดียวกันเนื่องจากไรอันใช้เซรั่มที่ได้รับการปรับปรุงหลอดหนึ่งสมรรถภาพทางกายของวินเทอร์โซเยอร์จึงแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากในขณะนี้หากจับคู่กับแขนหุ่นยนต์นั้นสตีฟที่ไม่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพอุปกรณ์อาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาดูเหมือนเราจะเข้าไปได้หรือเปล่าหลังจากที่สมาชิกในทีมสัญญกรรมทั้งหมดออกไปแล้วเมื่อมองไปที่ทางเดินที่ว่างเปล่าสตีฟก็ชี้ไปที่วอร์ดและสงสัยไม่มีใครบอกเขาว่าเขาสามารถเข้าไปได้หรือไม่และหลังจากการผ่าตัดคนเหล่านี้ทั้งหมดก็วิ่งหนีไปหาเพื่อนเก่าของคุณกันเถอะนิกฟิวรี่ไม่สนใจมากนักอย่างไรก็ตามเงินของเขาได้รับการจ่ายเงินแล้วและการดูผลลัพธ์ก็ไม่ผิดกฎหมายผู้ช่วยหุ่นยนต์ที่ควบคุมโดยเรดควีนเปิดประตูห้องผ่าตัดได้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับวอร์ดทั่วไปบนเตียงในโรงพยาบาลบักกี้มีใบหน้าสงบสุขมองเพดานสีขาวบริสุทธิ์ด้วยการตรวจอาวุธของผู้รับความทรงจำอันเหลือทนเหล่านั้นก็มารวมตัวกันการฆ่าและการทำลายล้างเหล่านั้นล้วนวนเวียนอยู่ในจิตใจของเขาในขณะนี้ทรมานจิตใจของเขาบักกี้คุณเป็นยังไงบ้างนิกฟิวรี่ทำตัวเหมือนชายล่องหนอย่างมีสติโดยปล่อยให้สตีฟขึ้นไปคุยกับเพื่อนเก่าคนนี้เพื่อนเก่าสองคนได้พบกันอีกครั้งหลังจากผ่านไป70ปีและความรู้สึกพิเศษก็ผุดขึ้นในใจของสตีฟไม่คิดว่าจะได้เจอคุณอีกเมื่อเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยต่อหน้าเขาบักกี้อยากจะลุกขึ้นมากอดเพื่อนเก่าของเขาอย่างยากลำบากแต่ยาชาตามร่างกายยังไม่หมดและลุกจากเตียงไม่ได้ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้คนไข้ตื่นเนื่องจากเหตุสุดวิสัยบางประการระหว่างการผ่าตัดยาระงับความรู้สึกที่ไรอันใช้นั้นผลิตโดยบริษัทวอเตอร์โดยเฉพาะเดิมทีมันเหมาะสำหรับพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีพลังพิเศษพลังนั้นมากกว่าการรดยาสลบทั่วไปประมาณ20เท่าและแม้แต่ช้างก็สามารถล้มลงได้โดยตรงมีเพียงยาชาที่ทรงพลังเช่นนี้เท่านั้นที่สามารถใช้ได้กับยอดมนุษย์ที่ตื่นขึ้นแล้วอย่าลุกขึ้นนอนลงและปลูกฝังอย่างสงบเมื่อเห็นว่าบักกี้ตื่นเต้นมากสตีฟจึงรีบขึ้นไปปลอบทันทีเพราะเป็นการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะสตีฟคนปัจจุบันซึ่งได้รับพลังในการควบคุมพลังงานใต้พิภพไม่ต้องการการปกป้องจากบักกี้อีกต่อไปและยังสามารถปกป้องเขาได้ในทางกลับกันเร็วเข้าไฮดราและซูเปอร์วอริเออร์เหมือนกับฉันถูกผนึกแล้วคุณต้องกำจัดพวกมันออกไปเมื่อเห็นว่าเขาทำไม่ได้บักกี้จึงทำได้เพียงบอกข่าวนี้ให้สตีฟฟังโดยหวังว่าเขาจะแก้ปัญหาได้หากคนเหล่านั้นถูกไฮดราปลดล็อกมันจะสร้างความเสียหายร้ายแรงและต้องรัดคออยู่ในเปลอย่ากังวลไปไฮดราถูกพวกเราทำลายล้างแล้วและทหารชั้นยอดที่คุณพูดถึงจะไม่มีวันถูกปลดล็อกข้างหลังเขานิกฟิวรี่ซึ่งยืนพิงกำแพงบอกกับพวกเขาจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อจัดการกับไฮดราโชคดีที่อีกฝ่ายไม่โต้ตอบและปล่อยตัวสุดยอดนักรบที่บักกี้พูดออกไปไฮดราถูกทำลายเหลือเยี่ยมมากหลังจากฟังคำพูดของนิกฟิวรี่แล้วบักกี้ก็พูดพร้อมกับหายใจเข้ายาวชื่อนี้เหมือนกับก้อนหินหนักที่กดทับเขาและเขาจะรู้สึกอึดอัดตามธรรมชาติหลังจากถูกไฮดราควบคุมมาหลายปีฉันจะโทรหาหมอให้มารับยาระงับความรู้สึกช่วงบ่ายเรายังต้องกลับไปที่สำนักงานใหญ่โทนี่ยืมแบนเนอร์มาเหลือเราคนเดียวแล้วหลังจากดูนาฬิกาบนผนังแล้วนิกฟิวรี่ก็พูดกับสตีฟในฐานะฮักโทนี่ยืมดีอาร์แบนเนอร์มาใช้เพื่อปรับปรุงชุดเกราะและตอนนี้พลังการต่อสู้ขั้นสูงเหลืออยู่ไม่มากในชีวโอเคฉันจะไปเดี๋ยวนี้เมื่อทราบถึงความร้ายแรงของเรื่องนี้สตีฟจึงรีบไปตามมหาไรอันเพื่อรับยาแก้พิษทันทีนับตั้งแต่การต่อสู้ขั้นเด็ดขาดกับไฮราชิลก็อยู่ในสภาพที่สูญเปล่าและแอร์บอคอโบนอชั้นสูงทุกประเภทจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนใหม่ท้ายที่สุดทุกคนก็รู้สถานการณ์ก่อนหน้านี้สมาชิกชิล9ใน10คนคือไฮดราชิลฐานทัพนิวยอร์กหลังจากได้รับยาแก้พิษแล้วสตีฟก็ฉีดมันเข้าไปในร่างกายของบักกี้โดยตรงและเขาก็สามารถเดินได้ตามปกติในเวลาเพียงไม่กี่นาทีหลังจากบอกลาคายแล้วทั้ง3คนก็ออกจากบริษัทวอเตอร์และกลับไปที่ชิลนิกฟิวรี่พาพวกเขากลับมาที่นี่ในฐานะคนขับและสิ่งแรกที่เขาทำคือตรวจร่างกายบักกี้ทั้งตัวเพื่อให้แน่ใจว่าใครไม่ได้ทำอะไรเลยแม้ว่าเขาจะรู้อยู่ในใจว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นแต่นิกฟิวรี่ผู้น่าสงสัยก็รู้สึกว่าเขาต้องทำให้แน่ใจบักกี้รายงานของคุณแสดงค่าร่างกายที่ผิดปกติพวกมันดัดแปลงคุณหรือเปล่าเมื่อถือรายงานผลการทดสอบสตีฟมีท่าทีไม่เชื่อเล็กน้อยแม้ว่าผู้ชายคนนี้จะมีแขนโลหะนี้แต่สถานการณ์ของข้อมูลสมรรถภาพทางกายของคนธรรมดาถึง10เท่าจะเป็นอย่างไรคำอธิบายเดียวก็คือไฮดราได้ทำการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์กับบักกี้ไม่เพียงแต่เพิ่มแขนโลหะแต่ยังเสริมร่างกายแบบพิเศษด้วยมันควรจะเป็นฉันจำไม่ชัดเจนนักและบักกี้ก็จำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้กลไกการปกป้องของสมองทำให้เขาจงใจลืมประสบการณ์อันเจ็บปวดของตัวเองในความเป็นจริงบักกี้สามารถเลือกใช้การลบความทรงจำเพื่อช่วยเขาแก้ปัญหานี้หลังจากที่ใครว่างเปล่าแต่นิกฟิวรี่และสตีฟพาเขาไปทันทีและโอกาสก็สูญเปล่าเพเรื่องเหล่านั้นจบลงแล้วและตอนนี้คุณก็เป็นอิสระจากการควบคุมของไฮดราแล้วสำหรับโศกนาฏกรรมของเพื่อนของเขาสตีฟยังให้ความเข้าใจในระดับสูงสุดด้วย
อย่างไรก็ตามจากนั้นเขาก็ถูกดึงดูดโดยพลังการต่อสู้ของบักกี้ในขณะนี้และวิธีที่ดีที่สุดในการทะลุขีดจำกัดสูงสุดของพลังงานเบื้องล่างของเขาคือการต่อสู้ของอย่างสตาร์คอร์และฮักไม่เหมาะกับสตีฟบางทีบักกี้ที่อยู่ตรงหน้าเขาอาจจะเหมาะมากสตีฟคุณหมายถึงอะไรเมื่อรู้สึกถึงเจตนาการต่อสู้ที่แอลวอร์บอขึ้นมาในดวงตาของคู่ต่อสู้ตอนนี้บักกี้รู้แล้วว่าสตีฟต้องการทำอะไรมันบังเอิญที่พวกเขาทั้งสองอยู่ในตำแหน่งที่สตีฟฝึกทุกวันและเดิมทีต้องการทดสอบบักกี้จากใจทั้งสองถอยกลับอย่างรวดเร็วและเปิดระยะห่างสตีฟก็หยิบโล่ขึ้นมาและวางบนแขนของเขาบักกี้ยังปรับแขนโลหะของเขาด้วยเขาไม่ได้เห็นมันมา70ปีแล้วและเขาแค่อยากเห็นว่าตอนนี้สตีฟโตขึ้นขนาดไหนแม้ว่าครั้งแรกที่เราเจอกันจะทะเลาะกันแย่แต่ฉันก็จะสู้ต่อไปบักกี้หลังจากกลับมาสู่ฟอร์มการต่อสู้สตีฟมองบักกี้ด้วยสีหน้าตื่นเต้นแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเลือกสิ่งนี้การพบปะเพื่อนเก่าควรจะหาที่ดื่มชากินอะไรพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตทำไมเขาถึงมาทะเลาะกันที่นี่เอาหน้าสตีฟไม่ต้องห่วงเรื่องอาการบาดเจ็บของฉันแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าไฮดราได้ดัดแปลงร่างกายแบบไหนกับตัวเองแต่บักกี้รู้สึกเพียงว่าดูเหมือนจะมีพลังจำนวนไม่สิ้นสุดในร่างกายของเขาเหมือนตอนที่เขาเห็นสตีฟกลายเป็นกัปตันอเมริกาเขาก็เต็มไปด้วยความมั่นใจตอนนี้บักกี้ยังมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะแข่งขันกับเขาและไม่ต้องการให้สตีฟปกป้องตัวเองอีกต่อไปสตีฟตั้งท่าต่อสู้เป็นผู้นำในการโจมตีคราวนี้เขาจะไม่ใช้พลังงานนรกแต่ใช้เพียงตัวเขาเองเท่านั้นเขาชาร์จหมัดและกระแทกเข้าที่หน้าอกของบักกี้หลังจากฝึกฝนพลังงานใต้พิภพในช่วงเวลานี้ร่างกายของเขาก็ได้รับความเข้มแข็งจากพลังงานเช่นกันสตีฟในปัจจุบันซึ่งสามารถเอาชนะตัวตนก่อนหน้านี้ได้ด้วยร่างกายของเขาเพียงลำพังไม่มีความรู้มากนักในการต่อสู้ระยะประชิดด้วยเทคนิคการต่อสู้อันทรงพลังนั้นฉันทนไม่ไหวจริงๆสตีฟเมื่อสัมผัสได้ถึงลีลาการชกที่ดุเดือดบักกี้ก็ตกใจเช่นกันโดยไม่ได้บอกว่าอยากปล่อยน้ำให้ตัวเองเป็นที่จริงเรื่องนี้ไม่สามารถตำหนิสตีฟได้ในระดับปัจจุบันของเขาถือได้ว่าเป็นการเสมอกันเพียงแต่ความเข้าใจของบักกี้เกี่ยวกับสตีฟยังคงเหมือนเดิมในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ภาพลวงตานี้จึงเกิดขึ้นการพลิกคว่ำหลบหมัดและบักกี้ก็เตะน่องของสตีฟด้วยมือทั้งสองทันทีเพื่อพยายามจะสะดุดเขาตามที่คาดหวังจากคุณสตีฟไม่ได้หลบแต่เลือกที่จะต่อต้านโดยเล็งไปที่ท้องของบักกี้และโบกศอกบูมก็มีเสียงปังดังขึ้นในห้องฝึกซ้อมร่างของบักกี้งอครึ่งหนึ่งเหมือนกุ้งต้มและใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวต่อหน้าเขาสตีฟขมวดคิ้วขณะที่เขามองดูน่องที่ฉีกขาดและชุดต่อสู้ก็ยังไม่สามารถรอดจากการต่อสู้เช่นนี้ได้ในการต่อสู้ที่เพิ่งมาถึงการโจมตีของบักกี้ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับสตีฟแต่เพียงฉีกชุดการต่อสู้ที่น่องของเขาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและสตีฟไม่ได้ทำอันตรายใดๆกับบักกี้และในวินาทีสุดท้ายเขาก็ควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อในร่างกายและหลีกเลี่ยงมันคุณแข็งแกร่งขนาดนี้ได้ยังไงบักกี้รู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในความฝันเมื่อมองไปยังหลุมบนพื้นที่ศอกของสตีฟแอบตกออกหากเขาถูกโจมตีตอนนี้เขามีลางสังหรณ์ว่าเขาจะสูญเสียการต่อต้านทันทีนี่แตกต่างจากสตีฟที่เขาจำได้เล็กน้อยด้วยการเผชิญหน้าครั้งนี้เขาสามารถเห็นได้ว่าคู่ต่อสู้มีการพัฒนาอย่างมากในทุกด้านผู้คนมักจะก้าวไปข้างหน้าเสมอไม่ว่าเมื่อก่อนหรือตอนนี้เมื่อเผชิญหน้ากับความสงสัยของบักกี้สตีฟไม่ได้ปิดบังและเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับพลังที่เขาได้รับจากคายหลังจากที่รู้ว่าวันนี้สตีฟแข็งแกร่งแค่ไหนบักกี้ก็ดีใจที่ได้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาจากก้นบึ้งของหัวใจในเวลาเดียวกันแขนกลของเขาเริ่มสะสมพลังและในที่สุดเขาก็สามารถประลองความรักได้โดยไม่ต้องกดดันใดๆดื่มหลังจากลุกขึ้นอีกครั้งบักกี้ก็ต่อยสตีฟโดยตรงด้วยแขนหุ่นยนต์และร่างกายที่แข็งแรงขึ้นในซีรั่มความแข็งแกร่งของบักกี้จึงเริ่มต้นที่10ตันเมื่อเห็นบักกี้ที่จริงจังสตีฟก็ยิ้มที่มุมปากและยกโล่ขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับศัตรูเสียงดังกราวหมัดกลกระแทกเข้ากับโล่ของสตีฟอย่างแรงและเสียงซิมโฟนีทองคำและเหล็กก็ชัดเจนมากความผันผวนที่มองไม่เห็นแพร่กระจายออกมาจากทั้งสองคนและโต๊ะและเก้าอี้ก็ขยับไปด้านหลังมากกว่า10เซนติเมตรดีมากเลยบักกี้เมื่อรู้สึกถึงแรงกดดันจากโล่สตีฟจึงชื่นชมจากก้นบึ้งของหัวใจและแขนของเขาก็ค่อยๆยกขึ้นเนื่องจากทั้งสองไม่ได้ต่อสู้กันจนตายบักกี้จึงมีวิธีการมากมายที่เขาใช้ไม่ได้ในแง่ของการลอบสังหารและการลอบโจมตีแม้แต่สตีฟ10คนก็เทียบไม่ได้กับเขากัปตันการต่อสู้หยุดได้แล้วฉันเพิ่งได้รับข่าวว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นที่บริษัทน้ำเมื่อทั้งสองต้องการต่อสู้ต่อไปนิกฟิวรี่ก็รีบเข้ามาจากด้านนอกประตูเพื่อหยุดทั้งสองจากการต่อสู้เมื่อสักครู่นี้เขาได้รับโทรศัพท์จากคายซึ่งอาจบอกว่ามีเหตุการณ์การบุกรุกจากต่างประเทศในฐานแห่งหนึ่งของบริษัทของพวกเขาและองค์กรที่บุกรุกนี้คือไฮดราที่ถูกชีวพิการบริษัทน้ำในสำนักงานชั้นบนสุดสมาชิกของเดอะอเวนเจอร์นิกฟิวรี่และคนอื่นๆมาถึงที่นี่แล้วและพวกเขาต่างก็รู้ดีว่าองค์กรไฮดรานั้นอันตรายแค่ไหนผู้อำนวยการฟิวรี่ตามข้อมูลของเราสิ่งที่คุณกำจัดออกไปเป็นเพียงกิ่งก้านของไฮดราเท่านั้นและยังมีไฮดราอีกมากมายที่ซุ่มซ่อนอยู่ทั่วโลกและไฮดราที่บุกฐานก็มาจากผู้นำอีกคนคุณไวเปอร์ทายแบ่งปันข้อมูลในมือของเขากับทุกคนและบอกว่าฐานที่ถูกโจมตีในครั้งนี้มีความสำคัญมากเมื่อเทียบกับฐานวิจัยทางใต้ที่ผลิตเครื่องจักรแล้วก็ไม่ต่างกันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือฐานนี้มีไอเทมที่สามารถทำลายโลกได้เขาไม่รู้ว่าชาวไฮดราค้นพบฐานทัพได้อย่างไรเว้นแต่จะมีศัตรูทรยศอยู่ในกลุ่มของเขาหลังจากจัดการกับเรื่องนี้แล้วคายจะต้องดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกเพื่อยืนยันพนักงานภายในแต่ละคนองค์กรนี้มีผีสิงจริงๆแต่คุณยังคงมีฐานย่อยในโอไฮโอ
โทนี่อ่านเอกสารโดยเร็วที่สุดและบอกว่าเขากำลังศึกษาปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงอยู่ที่บ้านและคายก็ถูกเรียกตัวเนื่องจากเหตุฉุกเฉินแบนเนอร์มาด้วยแต่ดูเหมือนหมอจะไม่ได้นอนมานานเขาล้มลงบนโซฟาและเริ่มนอนหลับสนิทนี่ไปกันเถิดโดยไม่เสียเวลาอีกต่อไปสตีฟดูพิกัดในเอกสารแล้วบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือคนที่อยู่ไฮร่าเกี่ยวกับการก่อตั้งฐานการวิจัยของคายเราจะพูดถึงเรื่องนี้หลังจากจัดการกับไฮร่าแล้วมีนักวิจัย110คนและเจ้าหน้าที่อีกเกือบ 1,000 คนในฐานนี้ฉันหวังว่าคุณจะช่วยเหลือพวกเขาโดยเร็วที่สุดใครเล่าเรื่องสถานการณ์ภายในฐานให้ทุกคนฟังแม้ว่าเขาจะดำเนินการได้เร็วกว่าแต่กูยี่ก็ต้องการใครสักคนที่จะช่วยเหลือเมื่อเร็วๆนี้ดอมามูทำให้ลมชักและเขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าออกไปอย่างแรงแม้ว่าเขาจะสูญเสียพลังงานไปอย่างบ้าคลั่งก็ตามเพื่อที่จะหยุดดอมามูกูยี่จำเป็นต้องเฝ้าดูภายนอกตลอดเวลาและเขาไม่สามารถพักผ่อนได้ชั่วขณะหนึ่งในตอนเช้าใครได้รับข้อความจากกูยี่ขอให้เขารวมพลังเพื่อบังคับดอมามูกลับมาและปล่อยให้เขากลับไปสู่มิติมืดของเขาเฉยๆและน่าเบื่อใครเห็นด้วยโดยเหลือเพียงโคลนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นประธานในการดำเนินการโดยรวมที่นี่และพลังของร่างโคลนนี้ก็อ่อนแอมากหากเริ่มจริงๆก็อาจจะไม่ทรงพลังเท่านาตาชาเรียกแบนเนอร์แล้วไปกันเถอะเมื่อมองไปที่แบนเนอร์ซึ่งยังคงหลับอยู่มิกฟิวรี่ก็พูดหลังจากวางเอกสารในมือลงที่จริงแล้วคราวนี้ทุกคนจากดีอเวนเจอร์ต้องไปที่นั่นเขากำลังจะรับบทบาทเป็นผู้บังคับบัญชาบันน่าตื่นได้แล้วเราควรไปกันหลังจากตบเบาๆ2ครั้งเพื่อปลุกเขาโทนี่ก็ดึงแบนเนอร์ที่อยู่กับเขามา3วัน3คืนโดยตรงแล้วออกจากที่นี่ด้วยความพยายามของทั้งสองปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเพื่อรักษาสันติภาพของโลกจึงค่อยๆถือกำเนิดขึ้นนิกฟิวรี่จอดเครื่องบินรบล่องหนไว้บนหลังคานับทุกคนจากชีวครั้งนี้มีคนเข้าร่วมทั้งหมด8คนและแต่ละคนก็เป็นคนที่เข้มแข็งและมีการแสดงผาดโผนหลังจากการสู้รบในนิวยอร์กครั้งสุดท้ายด็อกเตอร์การ์เนอร์ได้มอบอุปกรณ์เหล่านั้นให้กับคนไม่กี่คนอย่างไม่เห็นแก่ตัวจุดประสงค์ในการก่อตั้งฐานทัพทั่วโลกของวอลเตอร์นั้นค่อนข้างไม่บริสุทธิ์และไม่มีประเด็นเฉพาะเจาะจงในเอกสารนี้คายวอลเตอร์จะไม่ทำอย่างนั้นจากการประเมินของชิลในตัวเขาดูเหมือนว่าเขาจะไม่สนใจอะไรนอกจากบางสิ่งเช่นเดียวกับการต่อสู้ในนิวยอร์กครั้งล่าสุดตัวเขาเองมีความแข็งแกร่งและสามารถหลีกเลี่ยงวิกฤตนี้ได้อย่างง่ายดายแต่ปล่อยให้กองกำลังของเขาช่วยนอกจากนี้เขามีมุมมองต่อโลกที่แตกต่างออกไปเช่นเดียวกับผู้สร้างทำทุกอย่างที่เขาต้องการบนเครื่องบินเมลินดาโคสันและบาตันเริ่มพูดคุยกันเพราะทั้ง3คนนี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาตันถูกจำคุกโดยตรงในบริษัทของเขาเป็นเวลาครึ่งปีในระหว่างนั้นเขามักจะเห็นหน้าตาชาและคายเพื่อชักชวนเขาอย่าคาดเดาไปคนในนั้นไม่อยู่ในขอบเขตที่เราเอื้อมได้เป็นการดีกว่าถ้าบอกว่านี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาในเวลานี้นิกฟิวรี่หยุดการสนทนาของหลายหลายคนเขาได้เห็นพลังอันทรงพลังของคลื่นของคายที่จะเปลี่ยนแปลงโลกและฉีกการเวลาและพื้นที่ออกจากกันนิกฟิวรี่คงกดเพจเจอไปแล้วถ้าเขาไม่สามารถยืนยันได้ว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะทำลายโลกเพื่อให้แน่ใจว่าวันหนึ่งคายจะไม่คลั่งไคล้ในทันทีนิกฟิวรี่มีเพจเจอคอยติดตามเขาตลอดเวลาถ้าคุณต้องการให้ฉันพูดคุณควรศึกษาวิธีการลงโทษคายจะดีกว่าถ้าศึกษาวิธีป้องกันไม่ให้เขาฆ่าคุณโทนี่นั่งอยู่บนที่นั่งผู้โดยสารและกลืนเบอร์เกอร์อเมริกันในมือของเขาแม้ว่าเขาจะบินเครื่องบินไม่ได้แต่ก็มีจาวิสอยู่และเขาก็บุกรุกระบบโดยตรงเพื่อควบคุมมันโหดร้ายแต่มันคือความจริงอย่างไรก็ตามโทนี่ไม่เคยเห็นใครที่มีพลังมากพอที่จะแข่งขันกับคายได้แม้ว่าอเวนเจอร์ทั้งทีมจะรวมกันก็ตามในฐานะเจ้าของทาลิสมันของเคเล่โทนี่เข้าใจพลังอันกว้างใหญ่ของเขาราวกับกาแล็กซี่ได้ดีกว่าใครๆฉันจะแสดงความคิดเห็นคุณไม่จำเป็นต้องระวังมิสเตอร์ไคมากนักท้ายที่สุดแล้วเขาเป็นเพียงผู้มีอำนาจวิเศษเพียงคนเดียวที่เรารู้จักในตอนนี้หากมีการปรากฏตัวที่ทรงพลังในจักรวาลรุกรานโลกในอนาคตมันก็เหมือนกับชายผู้อยู่เบื้องหลังการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของนิวยอร์กถ้าอย่างนั้นคุณใครจะเป็นการรับประกันครั้งสุดท้ายของเราหากเขาสูญเสียความไว้วางใจในมนุษย์เพราะความสัมพันธ์ของคุณเขาก็สามารถอยู่บนดาวดวงอื่นได้อย่างสมบูรณ์ดร.แบนเนอร์ที่หลับเสร็จแล้วลุกขึ้นมายังกล่าวถึงความคิดของเขาว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังอันทรงพลังเช่นเดียวกันทุกครั้งที่เขาแปลงร่างเป็นฮักเขาจะทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงเนื่องจากปัญหาด้านตัวละครส่งผลให้มีผู้คนมากมายพูดถึงเขาทางอินเทอร์เน็ตโชคดีที่ตัวละครของแบนเนอร์ค่อนข้างอ่อนโยนหากมันถูกแทนที่โดยคนอื่นเขาคงจะเริ่มแก้แค้นโลกนี้แล้วถูกต้องคุณอยากจะบังคับการรับประกันสุดท้ายของมนุษยชาติไปยังดาวเคราะห์ต่างดาวจริงหรือสำหรับคำพูดเหล่านี้โทนี่ปรบมือโดยตรงทุกคนที่นี่ได้เห็นพลังของเคเล่ไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเป็นการฉีกเวลาและพื้นที่หรือการสร้างความว่างเปล่าเห็นได้ชัดว่าอยู่นอกเหนือการเข้าถึงของพวกเขาไม่ต้องพูดถึงพลังที่สามารถเปลี่ยนโลกได้ด้วยการโบกมือซึ่งทำให้ทุกคนรู้สึกสิ้นหวังทุกคนพวกเรากำลังจะไปถึงจุดหมายแล้วและเราทุกคนก็พร้อมที่จะต่อสู้นิกฟิวรี่ควบคุมนักสู้และเริ่มชะลอความเร็วลงหลังจากการเดินทาง1ชั่วโมงในที่สุดเขาก็มาถึงฐานการวิจัยฐานการวิจัยตั้งอยู่ในหุบเขาในรัฐโอไฮโอซึ่งสร้างขึ้นบนหน้าผามันรกร้างจริงๆฉันไม่รู้ว่าพวกเขาขุดมันออกมาได้ยังไงเครื่องบินรบลงจอดบนยอดหุบเขาและทุกคนก็ลงจากเครื่องบินรบมองไปยังจุดที่นกไม่ได้อยู่แถวนั้นด้วยอารมณ์บางอย่างตามเอกสารดังกล่าวหุบเขาใต้ฝ่าเท้าของพวกเขาได้ถูกขุดขึ้นมาโดยบริษัทน้ำเพื่อสร้างฐานจุดที่ลึกที่สุดคือใต้ดิน150เมตรซึ่งเป็นที่เก็บสิ่งของทดลองต่างๆภารกิจของอเวนเจอร์คือการฆ่าไฮดร้าที่บุกรุกทั้งหมดและสนับสนุนการทดลองที่ถูกขโมยไปทุกคนฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติที่นี่
เดินตามเชือกปีนไปที่ประตูบนหน้าผาใส่รหัสผ่านที่คายมอบให้แล้วทุกคนก็เข้าไปออร่าที่เต็มไปด้วยความเย็นและเลือดพุ่งเข้าหาใบหน้าของเขาและแบนเนอร์ก็สัมผัสได้ถึงการต่อต้านของฮักในร่างกายของเขาทันทีทางเดินข้างหน้ามืดมากและไม่มีแม้แต่ร่องรอยของแสงไม่พูดไม่ได้ว่าไม่มีตามปลอกกระสุนและเศษกระจกที่อยู่บนพื้นมันถูกเป่าขึ้นโดยใครบางคนและเสียงไฟฟ้าดังขึ้นและโทนี่ซึ่งกำลังเดินอยู่แถวหน้าจู่ๆก็คุกเข่าลงกับพื้นและอำนาจการควบคุมของชุดเกราะก็ถูกยึดทันทีโทนี่ด้านหลังเขาสตีฟตอบสนองทันทีและยกโล่ในมือขึ้นคนอื่นๆยกอาวุธขึ้นและเล็งไปที่โทนี่ที่กำลังคุกเข่าอยู่ตรงหน้าเขาด้วยสีหน้าจริงจังมากสวัสดีทุกคนนี่คืออวตารของ AI Red Queen 9527ซึ่งเป็นลูกน้องของบริษัทวอเตอร์และตอนนี้มีประกาศพิเศษส่งถึงคุณอย่างเป็นทางการแล้วเสียงผู้หญิงที่ไพเราะดังออกมาจากภายในชุดเกราะของโทนี่และทุกคนก็วางอาวุธลงหลังจากได้ยินชื่อบริษัทวอเตอร์แม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่า Red Queen คืออะไรและจะบุกเข้าไปในชุดเกราะของโทนี่ได้อย่างไรแต่เธอก็มีข้อมูลที่สำคัญมากอย่างไม่ต้องสงสัยผู้บุกรุกได้ติดตั้งเครื่องแยกสัญญาณฐานนี้ขาดการติดต่อกับโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงไม่ทราบสถานการณ์ภายในชั่วคราวเนื่องจากกล้องเสียหายตามภาพที่ถ่ายโดยกล้องตัวสุดท้ายผู้บุกรุกได้มาถึงฐานด้านล่างแล้วและ 9527ทำได้เพียงชะลอพวกเขาโดยใช้อุปกรณ์ป้องกันเท่านั้นด้วยความช่วยเหลือของอุปกรณ์กู้ภัยฉุกเฉิน9527ได้ส่งคำร้องไปยังสำนักงานใหญ่เพื่อขอความช่วยเหลือและรอคุณหลังจากผ่านไป2ชั่วโมงครึ่งฐานนี้เต็มไปด้วยอวัยวะที่เป็นอันตรายและวัตถุทดลองตอนนี้เป็นโอกาสสุดท้ายของคุณที่จะยกเลิก9527บอกข้อมูลทั้งหมดที่เขาได้เรียนรู้ให้ทุกคนฟังในเวลาเดียวกันเขาก็แบ่งปันอันตรายของฐานด้วยหากคนเหล่านี้เลือกที่จะเลิก 9527 จะเปิดใช้งานอุปกรณ์ทำลายตัวเองพื้นฐานและตายพร้อมกับสมาชิกไฮดราทั้งหมดที่อยู่ข้างในจะทำอย่างไรกับตันทุกสายตาจับจ้องไปที่สตีฟโดยมีนิกฟิวรี่และโคสันเป็นผู้บังคับบัญชาจากภายนอกและตอนนี้มีเพียงเขาเท่านั้นที่รับผิดชอบภาพรวมใหญ่ภายในพูดตามตรงหลังจากฟังการแนะนำของราชินีแดงทุกคนก็สับสนในใจเล็กน้อยท้ายที่สุดแล้วอวัยวะและผู้ทดลองก็ฟังดูน่ากลัวพอสมควรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวัตถุทดลองที่ Red Queen 9527กล่าวถึงคืออะไรเราเข้ามาหลังจากหลับตาและคิดอยู่ครู่หนึ่งสตีฟก็พูดอย่างหนักแน่นทุกคนที่อยู่ในปัจจุบันได้รับการติดตั้งอุปกรณ์นาโนของโทนี่และวัตถุไฮเทคจากบริษัทวอเตอร์เมื่อรวมกับความสามารถของเขาเองและฮักที่สามารถระเบิดเมล็ดพืชเมื่อใดก็ได้เพื่อรับพลังงานจากนรกสตีฟจึงไม่กลัวสมาชิกไฮดราเหล่านั้นกัปตันฉันคิดว่าอาจมีอันตรายอยู่ที่นี่ไม่เช่นนั้นเราควรจะกลับไปคิดให้นานกว่านี้ดีกว่าแบนเนอร์อดทนต่อความรู้สึกไม่สบายในใจและบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาจะถูกปฏิเสธเมื่อเห็นฮักคุณรู้ไหมว่านี่คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและมันก็ชั่วร้ายเกินไปจริงๆได้โปรดเถอะแบนเนอร์คุณคือผู้ล้างแค้นที่แข็งแกร่งที่สุดไม่กลัวเหรอโทนี่ไม่ได้คิดอะไรมากขนาดนั้นตอนนี้ชุดเกราะของเขายังอยู่ภายใต้การควบคุมของราชินีแดงและเขายังไม่กลับมาควบคุมอีกแต่สิ่งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสามารถของเขาในการใช้ลิ้นพิษเลยแม้แต่น้อยความอยากรู้อยากเห็นของเขาเกี่ยวกับฐานลึกลับของบริษัทวอลเตอร์ไม่สามารถระงับได้อีกต่อไปโดยเฉพาะการปราดดอตัวของราชินีแดงที่สามารถยึดครองการดำรงอยู่ของจาวิสได้ในทันทีนั้นต้องเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่แท้จริงก่อนหน้านั้นโทนี่ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับการมีอยู่ของปัญญาประดิษฐ์ในบริษัทวอเตอร์และเขาคิดเพียงว่าหุ่นยนต์เหล่านั้นถูกควบคุมโดยโปรแกรมต่างๆแบนเนอร์คุณกลับไปที่เครื่องบินรบก่อนแล้วเราจะคุยกันเมื่อเราเสร็จสิ้นภารกิจสตีฟเหลือบมองดูเวลาบนนาฬิกาของเขาแล้วพูดว่ายิ่งมันยืดเยื้อนานเท่าไหร่ก็ยิ่งแย่ลงสำหรับพวกเขาเท่านั้นภายใต้การแลกเปลี่ยนแบนเนอร์สามารถกลับไปที่เครื่องบินรบเพื่อเข้าร่วมกับนิกฟิวรี่เท่านั้นและรอให้ภารกิจเสร็จสิ้นก่อนที่จะพูดคุยในเวลาเดียวกันนิกฟิวรี่บนเครื่องบินรบสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติและเขาสามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในผ่านกล้องที่วางไว้บนบักกี้และสตีฟเป็นเหตุผลที่ธรรมชาติของฮักไม่เกรงกลัวเขาจะปฏิเสธถ้ำเล็กๆได้อย่างไรผู้อำนวยการให้ด็อกเตอร์แบนเนอร์กลับมาก่อนไม่งั้นจะไม่สามารถเริ่มปฏิบัติการได้ข้างหลังเขาโคสันแตะคีย์บอร์ด2ครั้งแล้วบอกว่าเขาพยายามแฮกเข้าไปในระบบควบคุมของฐานด้วยการยอมจำนนของราชินีแดงความคืบหน้าก็ราบรื่นมากและใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการควบคุมฐานอย่างไรก็ตามสำหรับเอกสารและข้อมูลลับบางส่วนเรดควีนได้เข้ารหัสการประมวลผลเพื่อให้แน่ใจว่าโคสันจะไม่ถูกค้นพบนั่นแหละคุณปล่อยให้แบนเนอร์กลับมาก่อนได้นะกัปตันเมื่อเห็นเวลาผ่านไปนิกฟิวรี่จึงตัดสินใจหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งในไม่ช้าด้วยความช่วยเหลือของสตีฟและเมลินดาแบนเนอร์ก็กลับมาที่ด้านบนสุดของภูเขาโดยใช้เชือกและเข้าไปในเครื่องบินรบในฐานทัพคนที่เหลือไม่กี่คนเริ่มแผนการรบและโทนี่ก็วางแผนผังบนผนังผ่านหมวกของเขาเมื่อเรดควีน 9527 ออกจากชุดเกราะเขาได้ทิ้งข้อมูลมากมายเกี่ยวกับฐานและข้อมูลที่สามารถช่วยพวกเขาได้ตามภาพวาดนี้มีประตูอยู่3ประตูข้างหน้าเราจากนั้นเราจะไปถึงทางแยกแรกซึ่งเป็นสถานที่ที่นำไปสู่ห้องเก็บของและห้องปฏิบัติการต่อไปฉันจะไปที่ห้องเก็บของด้วยตัวเองและพวกคุณทั้ง4คนจะไปที่ห้องทดลองเพื่อช่วยผู้คนด้วยการใช้ฟังก์ชันนาฬิกาเพื่อถ่ายภาพแผนที่สตีฟจึงแบ่งทีมหลายคนทันทีห้องเก็บของอยู่ใต้ดินและต้องใช้เวลานานในการไปถึงที่นั่นและต้องมีอันตรายมากมายอยู่ในนั้นในฐานะกัปตันสตีฟเริ่มที่จะรับงานนี้ไว้กับตัวเองแอร์ละทิ้งงานช่วยเหลือผู้คนไว้ให้กับสตาร์กอร์และคนอื่นๆกัปตันฝากเรื่องนี้ไว้กับคุณตอนนี้สตีฟได้ตัดสินใจแล้วโทนี่ทำได้เพียงเสนอความแข็งแกร่งที่จะทำอย่างหลังเท่านั้นเขาเปิดพื้นที่เล็กด้านหลังชุดเกราะหยิบระเบิดและแว่นตาระเบิดแรงสูงที่ทำขึ้นมาเป็นพิเศษ2ลูกออกมาแล้วมอบให้สตีฟ
แม้ว่าขนาดจะใกล้เคียงกับระเบิดธรรมดาแต่พลังของมันก็เพิ่มขึ้น5เท่าวิธีการช่วยชีวิตในช่วงเวลาวิกฤตยังสามารถใช้เพื่อพินาศไปพร้อมกับศัตรูได้สำหรับแว่นตานั่นเป็นอุปกรณ์สำหรับการมองเห็นตอนกลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าสู่สภาพแวดล้อมนี้ฉันยอมรับแล้วไปกันเถอะสตีฟวางระเบิดทั้งสองไว้ที่เอวของเขาสตีฟรีบดึงหน้ากากของเขาสวมโล่และพุ่งตรงเข้าไปในเส้นทางแห่งความมืดด้วยการใช้อุปกรณ์การมองเห็นตอนกลางคืนที่โทนี่มอบให้เขาสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากแม้ว่าจะไม่มีแสงไฟก็ตามไม่นานหลังจากที่สตีฟจากไปหลังจากคำนวณระยะทางจากที่นี่ไปยังห้องทดลองโทนี่ก็หยิบแว่นตามองกลางคืน3คู่ออกมาและมอบให้คนหลายคนสวมใส่เดี๋ยวก่อนคุณยังใหม่กับชีวหรือเปล่าทำไมฉันไม่เคยเห็นคุณมาก่อนเมื่อเขามาหาบักกี้โทนี่มองครึ่งหน้าของเขาที่ซ่อนอยู่ใต้หน้ากากดำด้วยความสงสัยเขาสงสัยเกี่ยวกับบุคคลนี้ตั้งแต่ตอนนี้แต่เขาถูกแบนเนอร์และสตีฟเก็บหัวข้อไว้ดังนั้นเขาจึงไม่ถามใช่บักกี้ตอบด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกักและจิตใจของเขาก็นึกถึงภารกิจที่เขาเคยทำอยู่ตลอดเวลาในภารกิจนั้นเขาสังหารคู่สามีภรรยาที่เป็นพ่อแม่ของไอรอนแมนอย่างไร้ความปราณีมันแปลกที่ชีวยังคงต้องการการสะดุดแต่อย่ารอช้าในภายหลังเมื่อสัมผัสหัวของเขาโทนี่ก็งงเล็กน้อยแต่ตอนนี้สิ่งสำคัญไม่ใช่สิ่งนี้แต่ต้องไปที่ห้องทดลองเพื่อช่วยผู้คนหลังจากยืนยันว่าทุกคนพร้อมแล้วโทนี่ก็พาทั้ง3คนแล้ววิ่งไปยังที่ตั้งของห้องปฏิบัติการระหว่างทางไปใต้ดินสตีฟวิ่งมาที่นี่มีคราบเลือดและอุปกรณ์แตกหักอยู่ทั่วไปบนท้องถนนและมีรูกระสุนจำนวนมากที่ผนังมันเป็นเรื่องแปลกหลังจากเดินไปอีกมุมหนึ่งสตีฟก็หยุดอยู่กับทางของเขาสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าเขาคือตอไม้แขนหักอวัยวะภายในและแม้แต่ศีรษะที่แตกสลายไปครึ่งหนึ่งฉากนี้เพียงพอสำหรับคนธรรมดาที่จะทำให้พวกเขาตะลึงแต่มันง่ายเกินไปสำหรับสตีฟที่มีชีวิตอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจก็คือไม่มีศพอยู่ที่นี่เลยแม้แต่น้อยซึ่งน่าเหลือเชื่อมากนี่คุณเห็นสิ่งนั้นไหมสตีฟเปิดชุดหูฟังและสื่อสารกับนิกฟิวรี่ภายนอกกว่าฐานนี้จะไม่ง่ายขนาดนั้นระหว่างทางที่เขาเพิ่งมาเขาเห็นห้องที่เรียกว่าเบอร์นิงแต่เขาไม่ได้เข้าไปดูไฮดร่าไม่มีนิสัยชอบเก็บศพกัปตันระวังตัวเองด้วยนิกฟิวรี่ไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นกันดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงเปิดเครื่องตรวจจับอัลตราโซนิกที่มาพร้อมกับเครื่องบินรบเพื่อดูว่าเขาพบสิ่งใดหรือไม่สิ่งนี้ไม่สามารถทำได้โดยไฮดร่าและคนเหล่านั้นจะทำทุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโอเคฉันจะไปต่อหลังจากที่การสนทนาไม่เกิดผลสตีฟก็ทำเครื่องหมายบนกำแพงที่เขาเดินผ่านเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะไม่หลงทางและเดินหน้าต่อไปหลังจากเดินได้เกือบ5นาทีเขาก็มาถึงห้องที่ทำจากกระจกทั้งหมดโดยมีหมายเลขห้องทดลองหมายเลข1เขียนอยู่ที่หมายเลขประตูเมื่อมองไปที่ประตูกระจกที่แตกสตีฟก็มีลางสังหรณ์ที่ไม่ดีในใจในวินาทีถัดมาสตีฟก็ปิดกั้นโล่บนแขนของเขาที่อยู่ด้านหลังทันทีและพลังประหลาดก็เข้ามาทำให้เขากระเด็นออกไปในทันทีอะไรร่างของเขาชนกำแพงและสตีฟก็ร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่อเขามองขึ้นไปสัตว์ประหลาดที่มีความสูง2เมตรยืนอยู่ตรงนั้นเชตอนนี้มันอะไรนะเมื่อเห็นสัตว์ประหลาดตรงหน้าเขาใบหน้าของสตีฟก็เคร่งขรึมเช่นกันและการตบเมื่อกี้ก็มีพลังมากถ้ามันถูกวางไว้ข้างนอกแม้แต่รถเล็กก็อาจจะถูกทุบเป็นชิ้นๆแต่โชคดีที่ฉันได้พบกับสัตว์ประหลาดตัวนี้ด้วยตัวเองคำรามด้วยเสียงคำรามสัตว์ประหลาดก็ก้าวไปข้างหน้า2ก้าวและในที่สุดก็มองเห็นนิมิตของสตีฟใต้ผิวหนังที่เหี่ยวเฉาเห็นเส้นหลอดเลือดชัดเจนและร่างกายส่วนบนก็ผอมมากเหมือนคนแคระลำตัวส่วนล่างมี4ขาซึ่งสามารถให้ความเร็วในการระเบิดที่รุนแรงได้ในทันทีและมือทั้ง2ข้างก็เหมือนเคียวติดตะขอครึ่งหนึ่งและซุกอยู่ข้างหลังเขาเมื่อมองขึ้นไปใบหน้าไม่มีแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะใบหน้าอีกต่อไปมันกลายเป็นระเบียบและมีปากที่เต็มไปด้วยเขี้ยวบนคางดูเหมือนว่าฐานนี้ไม่ง่ายขนาดนั้นจริงๆเมื่อเห็นว่าสัตว์ประหลาดได้พุ่งเข้ามาแล้วสตีฟก็วางโล่ไว้บนหน้าอกของเขาเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้าชั่วขณะต่อมาร่างของสัตว์ประหลาดกลายเป็นแสงสีดำและควบม้าและกรงเล็บขนาดใหญ่ก็ตกลงบนโล่ของสตีฟโดยตรงบูมพื้นใต้เท้าของเขาแตกร้าวทันทีและสีบนโล่มีรอยขีดข่วนเผยให้เห็นร่างกายสีขาวเงินมันทรงพลังมากเมื่อรู้สึกถึงความแข็งแกร่งของสัตว์ประหลาดที่อยู่ตรงหน้าเขาสตีฟจึงเตะท้องของคู่ต่อสู้แล้วเตะมันออกไปตอนนี้เวลาแน่นมากและการต่อสู้จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุดไปที่ห้องเก็บของเพื่อรับการทดลองสตีฟไม่ต้องการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดที่อยู่ข้างหน้าเขาอีกต่อไปจึงวางโล่ไว้ข้างหลังเขาและกำมัดไว้บนหน้าอกของเขาด้วยพลังงานสีน้ำเงินที่พุ่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องถุงมือก็ปรากฏขึ้นบนแขนโดยตรงและมีชั้นม่านพลังงานติดอยู่กับร่างกายของสตีฟนี่คือการใช้พลังงานใต้พิภพที่เขาค้นพบเมื่อเร็วๆนี้โดยการปกคลุมพลังงานนี้ไว้บนร่างกายเพื่อให้ได้พลังโจมตีที่รุนแรงยิ่งขึ้นตราบใดที่พลังงานมืดในจักรวาลไม่หายไปพลังงานใต้พิภพของสตีฟก็จะไม่หมดลงซึ่งเทียบเท่ากับพลังงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งเดียวที่จำกัดเขาคือขีดจำกัดที่ร่างกายของเขาสามารถทนได้คำรามขาทั้ง4ของสัตว์ประหลาดกระโดดอย่างดุเดือดและพุ่งตรงไปที่สตีฟอีกครั้งคราวนี้ในลักษณะตรงไปตรงมาหากคุณต้องการแทงสตีฟด้วยกรงเล็บของเขาโดยตรงแม้ว่าสตาร์คอร์จะต้องเผชิญหน้ากับการเคลื่อนไหวนี้แต่มันก็อันตรายมากแต่เขากำลังเผชิญหน้ากับ 55K ที่แข็งแกร่งที่สุดพลังมหาศาลรวมตัวกันอยู่ในฝ่ามือและมีดยาวพลังงานสีน้ำเงินและโล่หอคอยก็ก่อตัวขึ้นในทันทีความตายสตีฟกำอาวุธของเขาแน่นและใช้ขาของเขาเดินเข้าไปหาเขาอย่างแรงและเขาก็ยกมีดยาวขึ้นสูงและฟันลงฟอฟอฟอเลือดพุ่งออกมาทันทีและสตีฟก็ผ่าร่างของสัตว์ประหลาดออกเป็น2ท่อนวอลเตอร์คอมพานีดูเหมือนจะไม่สดใสและแข็งแกร่งเท่าที่ดูภายนอก
เมื่อมาถึงสัตว์ประหลาดสตีฟก็แตะร่างกายของมันด้วยมีดยาวพลังงานแล้วพูดสัตว์ประหลาดตัวนี้หนีออกจากห้องที่ถูกระบุว่าเป็นสิ่งทดลองซึ่งหมายความว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้ถูกใช้ในการทดลองโดยบริษัทน้ำก่อนที่เขาจะเสียชีวิตสตีฟสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ควรจัดการตอนนี้มาช่วยการทดลองก่อนในชุดหูฟังเสียงตะโกนของนิกฟิวรี่ดังขึ้นรบกวนความคิดของสตีฟนอกจากนี้การติดตามสิ่งเหล่านี้ตอนนี้ก็ไร้ผลสิ่งสำคัญคือทำภารกิจให้สำเร็จและออกไปจากที่นี่เมื่อดูแผนที่บนนาฬิกาสตีฟยังคงเดินตามทางเข้าไปด้านในและห้องจ่ายพลังงานควรจะอยู่ถัดไปขณะเดียวกันโทนี่ก็เป็นผู้นำด้านข้างด้วยการใช้ระบบแสงของชุดเกราะพวกเขาจึงดีกว่าของสตีฟมากอย่างน้อยพวกเขาก็มองเห็นสีได้บ้างเมลินดามีสายลับที่ซ่อนอยู่เช่นคุณมากมายในทีหรือไม่ทำไมพวกเขาไม่ปรากฏตัวครั้งสุดท้ายผ่านไปครึ่งทางโทนี่รู้สึกเบื่อเล็กน้อยเริ่มคุยกับทหารมะเหล็กและต้องการสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ซ่อนอยู่ในทีนับตั้งแต่ยุทธการที่นิวยอร์กโทนี่กังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับนิกฟิวรี่เพราะแผนการของเขาลึกซึ้งเกินไปโทนี่มีบางอย่างเกี่ยวกับสถาบันของเราคุณสามารถคุยกับผู้อำนวยการของเราได้หลังจากที่คุณออกไปข้างนอกแล้วเมื่อเมลินดาต้องการตอบบาตันก็เป็นผู้นำในการหยุดเธอถ้าโทนี่หยิบประเด็นขึ้นมาคาดว่าคงคุยไม่ได้อีกครึ่งชั่วโมงพวกเขาไม่มีเวลามากบักกี้แสดงบทบาทของเขาและทำเครื่องหมายในสถานที่ที่เขาเคยไปเมื่อเขาเหลือบดูแผนที่เมื่อสักครู่นี้เขาพบว่าเส้นทางของฐานนี้อ้อมเป็นพิเศษหากไม่ทำเครื่องหมายให้ดีจะลำบากมากเมื่อต้องอพยพหลงทางจะดีกว่าและในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคุณไม่สามารถออกไปได้ดูสิเราอยู่ในห้องพยาบาลแล้วโทนี่ซึ่งอยู่แถวหน้าพบป้ายไฟที่มีไฟสลัวๆอยู่บนนั้นโดยมีคำว่าห้องพยาบาลเขียนไว้ด้วยจิตวิญญาณแห่งการสำรวจโทนี่เปิดประตูทันทีพร้อมกับรังสีตัดความร้อนบนแขนของเขาโอ้ยก่อนที่โทนี่จะทันได้โต้ตอบสัตว์ประหลาดคำราม3ตัวก็รีบวิ่งเข้ามาทันทีโยนเขาลงไปที่พื้นโดยตรงใช้ปากและฝ่ามือต่อไปเพื่อสร้างความเสียหายให้กับชุดเกราะของโทนี่โชคดีคุณภาพของวัสดุที่ใช้ดีมากแต่มีรอยบุบนิดหน่อยเชตอข้างหลังเขาบาตันดุอย่างลับๆเมื่อเขาเห็นสิ่งนี้แล้วรีบดึงลูกธนูออกมา2ลูกแล้วยิงมันเข้าที่หัวของสัตว์ประหลาด2ตัวที่ล้มโทนี่ล้มลงสัตว์ประหลาดที่เหลือพุ่งเข้าหาตำแหน่งของบักกี้และเมลินดาอย่างรวดเร็วบูมด้วยเสียงอู้อี้หัวของสัตว์ประหลาดก็กลายเป็นรูปร่างแบนราบและเลือดที่สาดกระเซ็นทำให้ผนังกลายเป็นสีแดงโดยตรงและบักกี้เป็นคนยิงเนื่องจากแรงมากเกินไปเสื้อผ้าของเขาจึงขาดและแขนโลหะของเขาก็ถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนในขณะนี้คุณมีแขนโลหะโทนี่ยิงปืนใหญ่2นัดเพื่อชดเชยสัตว์ประหลาดทั้ง2และตรงไปหาบักกี้เมื่อมองดูแขนสีเงินของเขาโทนี่นึกไม่ออกกว่าสิ่งนี้จะระเบิดพลังอันแข็งแกร่งออกมาได้อย่างไรการโจมตีของสัตว์ประหลาดเมื่อกี้นี้แม้แต่เกราะเหล็กของเขาก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการปลดปล่อยตะโกนก่อนที่บักกี้จะทันได้ตอบสัตว์ประหลาดที่อยู่ข้างหลังเขาโดยเจาะท้องก็ลุกขึ้นยืนอีกครั้งและร่างกายของเขาก็เริ่มวิ่งในท่าทางที่บิดเบี้ยวมากเมื่อเห็นฉากนี้แม้แต่คนชิวที่มีประสบการณ์การฝึกอาชีพก็รู้สึกปั่นป่วนในท้องของพวกเขาขอโทษพ่ออคไอรู้ดีว่าลูกธนูธรรมดานั้นใช้งานไม่ได้ง่ายและแทนที่ด้วยลูกธนูระเบิดที่ทรงพลังกว่าด้วยการระเบิด2ครั้งมอนสเตอร์ทั้ง3ตัวก็ถูกคนหลายคนกวาดล้างจนหมดสิ้นดูเหมือนว่าวิกฤตที่นี่จะเกินจินตนาการของเราไปสักหน่อยหลังจากจัดการมอนสเตอร์ทั้ง2ตัวเสร็จแล้วบาตันก็พูดเบาๆบอกความจริงเมื่อคุณเห็นสัตว์ประหลาด2ตัวที่ไม่ใช่มนุษย์หรือผีกระพืออวัยวะภายในและรีบวิ่งเข้ามาหาคุณโดยอ้าปากค้างแม้แต่มืออาชีพอย่างเขาก็ทนไม่ไหวลองดูที่นี่ก่อนอย่างน้อยก็เพื่อหาเหตุผลว่าทำไมสัตว์ประหลาดเหล่านี้จึงปรากฏตัวถ้าเราปล่อยให้พวกมันแพร่กระจายไปทั่วโลกไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนเราก็ไม่สามารถพลิกสถานการณ์ได้โทนี่เช็ดเลือดบนชุดเกราะด้วยสิ่งที่หยิบขึ้นมามองไปที่หลุมที่ถูกระเบิดแล้วพูดหากไฮดราเพียงลำพังบุกสัตว์ประหลาดเหล่านี้ก็ควรจะถูกพวกมันฆ่าเช่นกันแต่มีสัตว์ประหลาดมากมายแต่ไม่มีไฮดราสักคนเดียวซึ่งบอกได้ดีมากไปที่ห้องพยาบาลนั้นน่าจะมีข้อมูลหรืออะไรสักอย่างบาตันใช้ลูกศรเพื่อติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยรอบๆหากมีมอนสเตอร์มากกว่านี้ก็จะส่งเสียงเตือนล่วงหน้าจากนั้นเขาก็หันไปสนใจห้องพยาบาลที่เปิดโดยโทนี่และบอกเขาโดยสัญชาตญาณว่าจะมีการค้นพบใหม่ๆที่นี่โทนี่เปิดเครื่องฉายหมวกกันน็อกและนำเสนอแผนที่ตำแหน่งปัจจุบันของผู้คนหลายคนอยู่ที่ชั้น2และฐานทั้งหมดอยู่ในแนวตั้งใต้ดินมีทั้งหมด66ชั้น20ชั้นแรกเป็นที่ที่นักวิจัยมักจะทำการทดลองกิจกรรมและการใช้ชีวิตชั้นที่21ถึงชั้น42ส่วนใหญ่เป็นอาคารขนาดใหญ่หลายแห่งในฐานและสถานที่สำหรับเก็บอาวุธและอุปกรณ์ชั้น43ถึงชั้น66เป็นสถานที่ที่อันตรายที่สุดสถานที่ซึ่งมีการจัดการการทดลองที่ล้มเหลวและวางสิ่งของอันตรายไว้ที่นั่นพูดง่ายๆก็คือสถานที่นั้นเหมือนกับห้องเก็บศพโดยมีศพทุกประเภทเก็บไว้ในนั้นระวังอาจมีสัตว์ประหลาดอยู่ในนี้เมลินดาดึงแท่งเรืองแสงออกมาจากด้านหลังแล้วโยนเข้าไปและพวกเขาก็สามารถมองเห็นด้านในได้ด้วยความช่วยเหลือของแสงห้องพยาบาลนี้มีเตียงประมาณ40เตียงรถเข็นอยู่บนพื้นและเวชภัณฑ์ทั้งหมดกระจัดกระจายสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเตียงในโรงพยาบาลซึ่งแต่ละเตียงวางศพไว้และเลือดที่ไหลออกมาก็กลายเป็นสีแทนเลือดเล็กน้อยถ้าฉันมีโอกาสอีกครั้งฉันจะเลือกออกไปเที่ยวกับแบนเนอร์โทนี่ทนกับความรู้สึกอาเจียนและพูดว่าฉากนี้อิมแพคคอมากแม้แต่สนามรบก็ไม่โหดร้ายขนาดนี้เนื่องจากจรรยาบรรณวิชาชีพพวกเขาจึงยังเข้าห้องพยาบาลได้เมื่อพิจารณาจากการบาดเจ็บทางร่างกายของคนบนเตียงในโรงพยาบาลพวกเขาน่าจะถูกสัตว์ประหลาดทั้ง3สังหารไปแล้วดูเหมือนว่าสัตว์ประหลาดพวกนั้นล้วนเป็นมนุษย์กินเนื้อทั้งนั้นบาตันนั่งยองๆมองดูแขนที่ถูกกินไปครึ่งหนึ่งบนศพแล้วพูดว่า
คนเหล่านี้ควรถูกฆ่าในขณะที่อยู่ในอาการโคม่าและไม่มีวี่แววของการต่อต้านหรือการดิ้นรนใดๆมานี่สิฉันเจออะไรบางอย่างที่นี่เสียงของเมลินดามาจากทางขวาและทุกคนก็รีบไปยังจุดที่เกิดเสียงของเธอในขณะนี้เธอถือสมุดจดในมือซึ่งเพิ่งเปิดออกมาในลิ้นชักอย่างไรก็ตามมีร่องรอยของการทำลายล้างมากมายโดยเฉพาะส่วนชื่อซึ่งมีรอยขีดข่วนทั้งหมดวันที่5มิถุนายนผู้ทดลองรายที่14ฉีดเซรั่มไวรัสยีนเสียหายร่างกายระเบิดเสียชีวิตวันที่12กรัมคอควายรายที่67ป่วยหนักโดยเฉพาะแนะนำให้แก้ไขตรงจุดไม่สามารถช่วยชีวิตได้วันที่26สิงหาคมม้านั่งทดสอบตัวที่129มีการหลอมรวมทางพันธุกรรมกลายพันธุ์ส่งผลให้บุคลากรต่อสู้39คนถูกประหารชีวิตเมื่อวันที่17กันยายนเซรั่มภูมิคุ้มกันบำบัดชนิดแรกประสบความสำเร็จในการผลิตกลายพันธุ์หมายเลข22การช่วยเหลือสำเร็จนี่คือสิ่งที่บันทึกไว้ข้างต้นอ่านหนังสือจบแล้วหัวใจของทุกคนก็เย็นชาพวกเขารู้ดีว่าความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงของวอลเตอร์นั้นต้องใช้ราคาที่คุ้มค่าการทดลองของมนุษย์เป็นกระบวนการโดยธรรมชาติที่ผ่านไม่ได้แต่ก็ไม่เคยถูกทำลายมาก่อนดังนั้นพวกเขาจึงไม่เกิดปฏิกิริยาใหญ่โตเช่นนี้อย่างไรก็ตามตอนนี้โทนี่และคนอื่นๆได้สัมผัสกับการทดลองของมนุษย์ที่ล้มเหลวเหล่านี้เป็นการส่วนตัวช่างเป็นจุดสิ้นสุดที่น่าเศร้าตามหมายเหตุในบทความนี้บริษัทน้ำได้ผลิตซีรั่มผ่านไวรัสชนิดพิเศษเพียงว่าเซรั่มนี้มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆหลังจากเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ส่งผลให้เกิดความเสียหายทางพันธุกรรมของผู้ทดลองและเสียชีวิตโดยตรงในไม่ช้าโทนี่ก็เกือบจะเดาสาเหตุของเรื่องแบบนี้ได้และตอนนี้ก็เหลือเพียงไวรัสเท่านั้นจากสิ่งที่ปรากฏบนสมุดจดหลังจากค้นพบผลข้างเคียงต่างๆของเซรั่มวอลเตอร์ก็กำลังหาวิธีแก้ปัญหาเช่นกันรายการสุดท้ายในสมุดบันทึกนี้คือวอลเตอร์คอมพานีประสบความสำเร็จในการพัฒนาเซรั่มรักษาโรคซึ่งสามารถรักษาการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมได้คนที่ถูกเรียกว่าเป็นโรคควรจะเป็นสัตว์ประหลาดที่ปรากฏตัวเมื่อกี้นี้สำหรับมนุษย์กลายพันธุ์โทนี่ประเมินว่าพวกเขาเป็นสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งกว่าคนที่เป็นโรคแล้วสิ่งที่คายวอลเตอร์ต้องการให้เราได้รับกลับมาคือเซรั่มไวรัสและเซรั่มรักษาโรคหลังจากเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันบาตันก็สงสัยว่าฐานนี้ควรมีความเชี่ยวชาญในการค้นคว้าสิ่งเหล่านี้กล่าวคือหน้าที่ของพวกเขาคือนำซีรั่ม2หลอดนี้ออกมาแล้วนำกลับมาไม่ตามสิ่งที่อยู่บนกระดาษจดฐานทำงานได้ดีมากก่อนที่ไฮดราจะปรากฏตัวเป็นเพราะการบุกรุกฐานนี้ของไฮดรานั่นเองปฏิบัติการจึงเกิดข้อผิดพลาดและผู้ทดลองที่ถูกคุมขังทั้งหมดก็หมดลงบักกี้จำชีวิตก่อนหน้านี้ของเขาในฐานไฮดราได้และวิธีที่ทั้งสองทำก็ค่อนข้างคล้ายกันหากไม่มีการรบกวนจากวัตถุแปลกปลอมก็ไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นและรับประกันประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยอย่างแน่นอนข้อสงสัยเดียวก็คือทำไมพนักงานเหล่านี้ถึงกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ารอยโรคและการกลายพันธุ์พวกเขาจะไม่มีวันใช้เซรั่มเพื่อตัวเองเลยเสื้อผ้าของสัตว์ประหลาดทั้ง3ตัวในตอนนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นผู้รับผิดชอบห้องพยาบาลนี้เมลินดาเอ่ยถามด้วยความสงสัยเมื่อทุกคนถูกดึงดูดด้วยความน่ากลัวของสัตว์ประหลาดในตอนนี้มีเพียงเขาเท่านั้นที่สังเกตเห็นเสื้อผ้าของอีกฝ่ายเสื้อคลุมสีขาวที่เขาสวมและบัตรงานห้อยอยู่รอบคอของเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าสัตว์ประหลาดทั้ง3ตัวอยู่ในห้องพยาบาลแห่งนี้ฉันรู้สึกว่าสิ่งต่างๆเริ่มน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆในตอนนี้หลังจากจดบันทึกนี้โทนี่ก็สนใจความลับที่ซ่อนอยู่ในฐานมากขึ้นเช่นกันเซรั่มทั้ง2เป็นเพียงข้ออ้างและสิ่งที่เขาใส่ใจมากที่สุดคือไวรัสดั้งเดิมที่สร้างเซรั่มซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไฮดราควรรู้ว่ามีไวรัสดั้งเดิมอยู่ดังนั้นมันจะโจมตีฐานนี้โดยสิ่งที่จะเปิดเผยความแข็งแกร่งของมันไปกันเถิดสตีฟกำลังจะไปถึงชั้นที่13แล้วและเราต้องรีบให้เร็วที่สุดบักกี้ยกมือขึ้นดูนาฬิกาแล้วบอกว่านาฬิการะบุตำแหน่งของนาฬิกาแต่ละเรือนตามตำแหน่งปัจจุบันของสตีฟมันควรจะอยู่บนชั้นที่13และพวกเขามาถึงแค่ชั้น2เท่านั้นห้องวิจัยอยู่บนชั้น18หลังจากช่วยเหลือผู้คนแล้วฝ่ายโทนี่ก็เริ่มอพยพได้สตีฟต้องไปที่ชั้น65เพื่อรับเซรั่มฝ่ายของโทนี่ออกเดินทางอีกครั้งและสตีฟที่ต่อสู้เพียงลำพังก็รู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยผ่านการสื่อสารร่วมกันระหว่างเพื่อนร่วมทีมของเขายังเข้าใจถึงต้นกำเนิดของสัตว์ประหลาดเหล่านี้และหลังจากเรียนรู้ว่าพวกมันยังสามารถกลายเป็นมนุษย์ได้เขาก็ไม่กล้าเด็ดขาดเมื่อเขาเดินลึกเข้าไปในฐานมากขึ้นเรื่อยๆสัตว์ประหลาดที่สตีฟเผชิญหน้าก็มีมากขึ้นเรื่อยๆในตอนแรกพวกมันเป็นเพียงรอยโรคที่อ่อนแอและเบื้องหลังพวกมันคือมนุษย์กลายพันธุ์ที่มีความสามารถอันทรงพลังแม้ว่าเขาจะต้องจัดการกับมันอย่างระมัดระวังหลังจากการต่อสู้อันยาวนานเขาสามารถเข้าใจคุณสมบัติของมอนสเตอร์ทั้ง2ตัวนี้ได้สิ่งที่เรียกว่าคนเป็นโรคคือสัตว์ประหลาดธรรมดาสามารถใช้วิธีการโจมตีแบบดั้งเดิมเท่านั้นซึ่งคล้ายกับคนธรรมดาและแก้ไขได้ง่ายมากแต่มนุษย์กลายพันธุ์นั้นแตกต่างออกไปสัตว์ประหลาดชนิดนี้ได้รับความสามารถพิเศษบางอย่างซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแม้ว่านี่จะเป็นสัตว์ประหลาดตัวแรกที่สตีฟพบแต่มันก็เป็นมนุษย์กลายพันธุ์มีสี่ขาและมีกรงเล็บขนาดใหญ่และมันก็เร็วมากห้องจ่ายไฟอยู่ที่นี่ตราบใดที่สวิตช์เปิดอยู่ภายในฐานจะกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อดูแผนที่บนนาฬิกาตำแหน่งปัจจุบันของสตีฟได้มาถึงประตูห้องจ่ายไฟแล้วระหว่างทางมาที่นี่เขาพบว่าในความเป็นจริงยกเว้นการบุกรุกอย่างรุนแรงที่ประตูสถานที่อื่นๆก็ไม่ได้รับความเสียหายมากนักกล่าวคือตราบใดที่สตีฟสามารถเปิดสวิตช์ไฟในห้องจ่ายไฟได้ฐานก็จะกลับมาทำงานอีกครั้งและการกระทำของพวกเขาจะง่ายขึ้นนี่คือทันทีที่เขาจับที่จับประตูห้องจ่ายไฟสตีฟก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติราวกับว่ามีบางอย่างอยู่ข้างในแม้ว่าแรงสั่นสะเทือนจะอ่อนมากแต่สตีฟก็ยังรู้สึกได้และต้องมีชายร่างใหญ่อยู่ข้างในคุณไม่สามารถใช้วิธีการโจมตีที่รุนแรงได้และคุณต้องแน่ใจว่าห้องกระจายพลังงานไม่เสียหาย
การฝืนฝ่าเข้าไปจะทำให้เกิดความเสียหายต่อห้องจ่ายพลังงานสตีฟทำได้แต่คิดหาวิธีอื่นที่จะทำให้สัตว์ประหลาดของคุณออกมาเท่านั้นจากข้อมูลที่เขาได้รับจากโทนี่เขารู้ว่าสัตว์ประหลาดพวกนี้ชอบกินคนจึงมีวิธีแก้ปัญหาสตีฟระดมพลังงานนรกในร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างกริดจากนั้นจึงตัดฝ่ามือของเขาโดยตรงสัตว์ประหลาดชอบกินคนสตีฟจึงใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อมันออกจากห้องจ่ายพลังขณะที่กลิ่นเลือดค่อยๆกระจายไปก็มีความเคลื่อนไหวบางอย่างในห้องจ่ายพลังงานและเสียงก็ดังก้องกังวานในไม่ช้าประตูเหล็กบานใหญ่ก็พังทลายและมันยังคงขยายออกไปและสตีฟก็ได้ยินเสียงหอนของสัตว์ประหลาดอยู่แล้วหลังจากถูกสัตว์ประหลาดโจมตีอีกครั้งในที่สุดประตูเหล็กก็ทนไม่ไหวและถูกกระแทกเปิดจากด้านในเมื่อเห็นสตีฟครั้งแรกดวงตาของสัตว์ประหลาดก็กลายเป็นสีแดงเลือดจ้องมองไปที่เลือดที่ไหลจากมือของเขาด้วยความช่วยเหลือของแว่นตามองกลางคืนสตีฟสามารถมองเห็นรูปร่างหน้าตาของสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้คร่าวๆซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นสัตว์กลายพันธุ์ด้วยความสูงเกือบ 2.5 เมตรไม่เหมือนมนุษย์กลายพันธุ์เมื่อก่อนเหี่ยวเฉาและไม่มีกล้ามเนื้อคนที่อยู่ตรงหน้าเขามีร่างกายที่กำลังจะตามทันฮักกล้ามเนื้อทุกมัดมีความแข็งแกร่งมากและเขาถือค้อนขนาดใหญ่อยู่ในมือมีตุ่มหนองขนาดใหญ่และเล็กทั่วผิวหนังและดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีการโจมตีซึ่งมีแนวโน้มมากที่จะเป็นก๊าซพิษเมื่อเขาเห็นหน้าจิตใจที่เหนียวแน่นของสตีฟไม่ทำงานอีกต่อไปและท้องของเขาก็รู้สึกคลื่นไส้ขึ้นมาทันทีมีรูเล็กๆอัดแน่นอยู่บนใบหน้าและสามารถมองเห็นหนอนเจาะเข้าไปได้จมูกและดวงตาเชื่อมต่อกันด้วยเส้นเลือดสีม่วงน้ำเงินซึ่งน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งปากที่เหลืออยู่เพียงอันเดียวห้อยบนใบหน้าและเขี้ยวแหลมคมยังคงมีน้ำลายหยดอยู่ให้ตายเถอะบริษัทวอเตอร์ในตอนนี้แม้แต่คนอารมณ์ดีอย่างสตีฟก็ไม่เพียงแต่สาปแช่งเท่านั้นเขาไม่เห็นด้วยหรือว่าศัตรูเพียงคนเดียวคือไฮดราอย่างไรก็ตามไม่ว่าตอนนี้จะพูดไม่ออกแค่ไหนสตีฟก็ต้องเตรียมตัวสำหรับการต่อสู้เพราะมนุษย์กลายพันธุ์สังเกตเห็นเขาแล้วคำรามเสียงคำรามดังขึ้นและสัตว์ประหลาดก็กระแทกค้อนในมือของเขาโดยตรงและทุบมันทับลมที่พัดเบาๆพัดแก้มของบุคคลนั้นซึ่งเพียงพอที่จะมองเห็นความเข้มแข็งสตีฟยกโล่ขึ้นทันทีเพื่อรับการโจมตีโดยไม่คาดคิดว่าจะไม่เลือกใช้มือทั้งสองข้างพลังงานนรกในมือขวาหลอมรวมเป็นมีดยาวเล็งไปที่คอของสัตว์ประหลาดแล้วปัดมันโดยตรงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสตีฟจะใช้เวลา2ชั่วโมงต่อวันในการฝึกการใช้อาวุธเย็นอาวุธที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเขาคือมีดยาวหลังจากฝึกฝนเพียงครึ่งเดือนสตีฟก็ส่งมอบปรมาจารย์มากกว่า1โหลที่นิกฟิวรี่พบคลิกเสียงแตกดังขึ้นและสีหน้าประหลาดใจก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของสตีฟในเวลาเดียวกันพลังมหาศาลก็มาจากโลกของเขาทำให้ร่างกายที่สูงและตรงของเขาปรากฏขึ้นในส่วนโค้งบางส่วนมันยากจริงๆการกระโดดถอยหลังเคลื่อนตัวออกจากด้านข้างของสัตว์ประหลาดอย่างรวดเร็วในขณะนี้มีดยาวพลังงานใต้พิภพที่เหลืออยู่เพียงด้ามเดียวในมือของสตีฟตอนนี้ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานใต้พิภพของเขาไม่ได้ลึกซึ้งแต่แม้แต่อาวุธที่ทำในลักษณะนี้ก็ยังยากกว่าเหล็กธรรมดามากตอนนี้มีดตัดผ่านเนื้อของสัตว์ประหลาดได้อย่างราบรื่นมากแต่มันแตกทันทีที่สัมผัสกระดูกความแข็งของกระดูกของสัตว์ประหลาดที่อยู่ตรงหน้าเขาแข็งแกร่งกว่าเหล็กหลายเท่าและแม้ว่าสตาร์กอข้างบ้านจะมาก็อาจไม่ได้รับประโยชน์มากนักคำรามเมื่อรู้สึกถึงอาการบาดเจ็บบนร่างกายของเขาสัตว์ประหลาดก็คำรามเนื้อและเลือดเริ่มขยับตัวช้าๆและอาการบาดเจ็บที่เกิดจากสตีฟก็หายเป็นปกติภายในไม่กี่วินาทีเมื่อเห็นฉากนี้หัวใจของสตีฟก็พูดไม่ออกขึ้นมาอีกครั้งแม้ว่าร่างกายของเขาจะแข็งแกร่งแต่เขายังคงมีความสามารถในการฟื้นฟูที่ทรงพลังเช่นนี้จากความแข็งแกร่งของค้อนในตอนนี้ความแข็งแกร่งของมนุษย์กลายพันธุ์ที่อยู่ตรงหน้าเขาก็หนักหลายตันเช่นกันหากคุณสามารถฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บได้ฉันจะทำให้คุณไม่สามารถฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บได้ม่านพลังงานสีฟ้าอ่อนปรากฏขึ้นอีกครั้งบนร่างกายของสตีฟเขาถือโล่ไว้ที่แขนของเขาไว้ด้านหลังและมือที่ว่างก็บีบมีดยาวอีกครั้งมีดคู่ไหลสตีฟมาถึงอย่างเป็นทางการแล้วในขณะนี้คำรามสัตว์ประหลาดโบกค้อนและพุ่งเข้าใส่อีกครั้งดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกระหายเลือดและรุนแรงต้องการให้สตีฟฆ่าเขาให้สิ้นซากค้อนนี้ไม่รู้ว่ามาจากไหนรู้แค่ว่ามันชอบความรู้สึกของการทุกคนให้เป็นซอสเนื้อเมื่อเผชิญกับการโจมตีที่รุนแรงสตีฟไม่ได้ตื่นตระหนกเลยและวางมีดยาว2เล่มไว้ตรงหน้าเขาในแนวตั้งและแนวนอนพลังข้ามเนเธอร์ไรส์แลชฉันประมาณระยะทางในใจและเมื่อเหลือไม่ถึงครึ่งเมตรสตีฟก็ยิงออกไปมีดยาวพลังงานใต้พิภพทั้ง2เล่มเปล่งแสงอันเข้มข้นส่องสว่างพื้นที่มืดนี้ให้สว่างมากฟันยาวครึ่งเมตรทั้งสองหลอมรวมกันเป็นรูปกากบาทซึ่งเจาะเข้าไปในร่างของสัตว์ประหลาดทันทีในที่สุดก็คลี่คลายแล้วหลังจากเช็ดเหงื่อออกจากหน้าผากแล้วการใช้ท่าขั้นสูงสุดนี้จะใช้ความแข็งแกร่งของสตีฟไปมากอย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่ได้ก็ชัดเจนมากเช่นกันโดยทำลายมนุษย์กลายพันธุ์เป็นชิ้นๆโดยตรงไม่ว่าความสามารถในการฟื้นตัวจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ไม่สามารถซ่อมแซมร่างกายที่แตกหักได้อย่างสมบูรณ์ไม่ตามที่โทนี่บอกความมีชีวิตชีวาของสัตว์ประหลาดเหล่านี้ก็เหนียวแน่นเช่นกันและพวกมันจะต้องเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ขณะที่เขากำลังจะออกจากที่นี่สตีฟก็นึกถึงบางอย่างขึ้นมาตอนที่ฉันคุยกับสตาร์กอร์ก่อนหน้านี้เขาพูดถึงพลังอันทรงพลังของสัตว์ประหลาดเหล่านี้แม้ว่าพวกมันจะถูกปล่อยผ่านรูใหญ่ในท้องของพวกมันก็ตามเพื่อป้องกันไม่ให้มอนสเตอร์เหล่านี้เกิดเหตุการณ์ซ้ำๆคำแนะนำของโทนี่คือการชดเชยมีดหลังจากเอาชนะพวกมันได้ฉันขอโทษแม้ว่าคุณยังคงมีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นมนุษย์แต่ฉันก็รับความเสี่ยงนี้ไม่ได้หลังจากพูดคำเหล่านี้สตีฟก็ยกมีด2เล่มในมือขึ้นและฟันตรงไปที่ตำแหน่งสำคัญทั้ง2ของหัวใจและศีรษะสัตว์ประหลาดที่ถูกสับเป็น4ชิ้นแล้วก็ตายสนิทหลังจากได้รับอาหารเสริมตัวนี้หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเขายังต้องการเผาศพตรงจุดนั้นด้วยซ้ำ
ไปที่ห้องจ่ายไฟกันก่อนหวังว่าความเสียหายจะไม่ร้ายแรงเกินไปหลังจากจัดการกับพวกกลายพันธุ์แล้วสตีฟก็ตรงเข้าไปในห้องจ่ายพลังงานความเสียหายไม่ร้ายแรงเกินไปแต่เขายังสามารถซ่อมแซมได้เมื่อเขาเข้ามาที่นี่สตีฟก็ถอนหายใจด้วยความโล่งงอกตามสถานการณ์ณที่เกิดเหตุไม่น่าจะมีปัญหาร้ายแรงใดๆหลังจากการตรวจสอบง่ายๆยกเว้นตัวควบคุม1ตัวที่รับผิดชอบการควบคุมหลักตัวควบคุมอื่นๆยังคงไม่บุบสลายโทนี่นี่คือสตีฟคุณรู้วิธีซ่อมคอนโทรลเลอร์หลักนี้ไหมเห็นได้ชัดว่าสตีฟไม่รู้ว่าจะซ่อมแซมสิ่งนี้อย่างไรและจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือนาฬิกาที่ชิวมอบให้นั้นใช้งานได้ดีมากด้วยการใช้กล้องความละเอียดสูงขนาดเล็กในตัวฉันจึงคัดลอกตัวควบคุมหลักนี้ไปให้โทนี่ในอีกด้านหนึ่งโทนี่และคนอื่นๆที่กำลังมองหาข้อความเพิ่งจัดการกับคนที่เป็นโรคและหยุดเพกับตันเจอห้องจ่ายไฟแล้วมีใครในพวกคุณที่รู้เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องจักรมากกว่านี้ไหมหลังจากอ่านภาพที่สตีฟส่งมาโทนี่ก็คิดเกี่ยวกับมันและถามคนอื่นๆประเภทนี้คือสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนและควรเป็นโมเดลที่พัฒนาโดยเอกชนโดยวอลเตอร์คอมพานีถ้าจะบอกว่าเราประดิษฐ์เก่งที่สุดเราก็ไม่มีใครที่นี่นอกจากคุณหลังจากยิงธนูเตือนแล้วแพตตันกล่าวว่าไม่ว่าตอนนี้เขาจะไปที่ไหนตราบใดที่เขาหยุดเขาก็จะต้องระวังตัวนี่มีเพียงเพื่อความปลอดภัยของคุณเองเท่านั้นแต่ยังเพื่อความปลอดภัยของทีมของคุณด้วยโมเดลนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัทน้ำและฉันก็ทำได้แค่ลองดูเท่านั้นโทนี่ไม่มีความมั่นใจมากนักในการฟื้นฟูสิ่งนี้เช่นกันหากคุณอยู่ที่นั่นคนเดียวการซ่อมคอนโทรลเลอร์หลักจะง่ายมากแต่ไม่จำเป็นต้องสั่งสตีฟซึ่งเป็นของเก่าวัย70ปีตัวควบคุมหลักประเภทนี้โดยทั่วไปจะมีกลไกป้องกันตนเองและจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากตรวจพบสถานการณ์ที่ผิดปกติกัปตันลองถอดเคสป้องกันออกแล้วเปิดสวิตช์ข้างในมันควรจะได้ผลโทนี่อธิบายวิธีการสั้นๆกลุ่มสตาร์กอร์ของเขาใช้อุปกรณ์ประเภทนี้และไม่มีความล้มเหลวมานานกว่า10ปีแล้วยกเว้นการระเบิดของเครื่องปฏิกรณ์ครั้งสุดท้ายมันเป็นความคิดริเริ่มของโทนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุกรุณารอสักครู่หลังจากที่สตีฟได้รับข่าวที่นี่เขาก็ถอดเปลือกเหล็กที่อยู่ด้านนอกตัวควบคุมหลักออกทันทีสิ่งที่ปรากฏคือสายไฟที่สลับซับซ้อนซึ่งหลายเส้นหลุดหรือขาดด้วยซ้ำตามคำสั่งของโทนี่สตีฟรีบเสียบสายไฟที่ถอดออกกลับเข้าที่อย่างรวดเร็วและเพียงซ่อมแซมบริเวณที่เสียหายโทนี่ฉันควรทำอย่างไรต่อไปเมื่อมองดูสวิตช์2ตัวที่อยู่ตรงหน้าเขาสตีฟก็เกิดความสับสนไม่มีข้อความแจ้งเตือนใดๆและถ้ามีสตีฟคงไม่อยู่ในสถานการณ์เช่นนี้กัปตันเอาทั้ง2อย่างมารวมกันเถอะฉันไม่รู้สำหรับหัวข้อ2ทางเลือกแบบนี้โทนี่ไม่กล้าเสี่ยงโชคมีเพียงคนธรรมดาเท่านั้นที่สามารถเลือกได้พวกเขาคืออเวนเจอร์และนี่เป็นวิธีที่ถูกต้องที่จะมีพวกเขาทั้งหมดเมื่อฟังคำตอบที่ไม่น่าเชื่อถือสตีฟทำได้เพียงกัดกระสุนและพลิกสวิตช์2ตัวโดยตรงวินาทีต่อมาเครื่องจักรทั้งหมดในห้องจ่ายไฟก็สว่างขึ้นและเริ่มส่งเสียงหึ่งๆภายในเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีไฟเหนือศีรษะก็กลับสู่สภาพการทำงานทำให้สว่างมากดูเหมือนว่าฝ่ายกัปตันจะประสบความสำเร็จเมื่อเดินไปตามทางเดินโทนี่และคนอื่นๆก็ตกใจกับแสงที่จู่ๆก็ตกใจเช่นกันจากนั้นก็มีปฏิกิริยาโต้ตอบแต่พวกเขามองเห็นได้ไม่ชัดเจนนักเพราะแสงสลัวตอนนี้หลังจากที่แสงกลับคืนมาฐานทั้งหมดก็จะปรากฏขึ้นตรงหน้าพวกเขาโดยสมบูรณ์มีรูเล็กๆมากมายที่ผนังซึ่งดูเหมือนจะเกิดจากกระสุนขนาด 7.62 มมบนศีรษะและมือมีรอยนูนเป็นวงกลมเล็กๆโทนี่ซึ่งเคยไปที่ฐานทางใต้ก็คิดทันทีว่านี่คือตัวส่งสัญญาณของรังสีตัดอินฟราเรดสิ่งที่ไหลอยู่บนพื้นดินไม่ใช่คราบน้ำที่พวกเขาคิดเลยทั้งหมดเป็นฝูงเลือดที่แห้งเหือดเล็กน้อยและกลิ่นแปลกๆจากข้อความที่แล้วก็อธิบายได้เช่นกันห้องทดลองอยู่ด้านล่างเราพอดีแค่เจาะเข้าไปโทนี่มองดูตำแหน่งปัจจุบันของเขาแล้วพูดว่าหลังจากออกมาจากห้องพยาบาลพวกเขาก็เริ่มต้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เร็วที่สุดและในไม่ช้าก็มาถึงชั้น 9ซึ่งห้องปฏิบัติการตั้งอยู่ที่ชั้น 10ทุกคนมองหน้ากันและพยักหน้าเห็นด้วยท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครอยากอยู่ในสถานที่ชั่วร้ายเช่นนี้แพตตันดึงลูกธนู4ดอกออกมาจากด้านหลังแล้วยิงตรงไปที่ทางแยกของทางซ้ายและขวาปลายของลูกศรเหล่านี้ยังติดอยู่กับสายไฟที่บางมากอีกด้วยหากมีผู้เป็นโรครีบวิ่งมาระหว่างทางพวกเขาจะถูกตัดเป็นชิ้นๆด้วยลวดเหล็กเหล่านี้สำหรับการกลายพันธุ์ขั้นสูงนั้นโทนี่และคนอื่นๆจะเป็นผู้แก้ไขเมลินดามันขึ้นอยู่กับคุณหลังจากงานป้องกันเสร็จสิ้นบาตันก็ทักทายเพื่อนร่วมทีมใหม่โดยตรงส่วนการขุดหลุมนั้นอาวุธที่ซื้อมาจากวอทอครั้งที่แล้วก็ทำได้กระสุนพลังงานแสงที่ยิงจากปืนคู่นั้นมีพลังทำลายล้างที่ดีและยังสามารถปรับขนาดได้ตามการจ่ายพลังงานอีกด้วยหลังจากเล็งเป้าแล้วเมลินดาก็ยิงกระสุนด้วยพลังขั้นต่ำก่อนและระเบิดแสงก็ทำลายพื้นโดยตรงในระยะประมาณ10เซนติเมตรวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในฐานนี้เป็นเหล็กธรรมดาซึ่งไม่ทนทานต่อกระสุนแสงมากนักเมื่อเห็นว่าได้ผลดีมากเมลินดาก็เหนี่ยวไกปืนต่อไปและระเบิดเรืองแสงก็โจมตีพื้นอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดเสียงดังมากอุ๊ยได้ยินเสียงหอนจากช่องด้านซ้ายและทุกคนก็ตื่นตัวทันทีหลังจากเลือกที่จะทำลายมันอย่างรุนแรงพวกเขาก็รู้ว่าจะต้องมีการทดสอบเช่นนี้แน่นอนว่ามันกำลังมาแต่มันเร็วมากเมื่อรู้ว่าปฏิบัติการของเมลินดาจะดึงดูดสัตว์ประหลาดจำนวนมากได้อย่างแน่นอนโทนี่ก็เตรียมพร้อมแล้วปืนกลถูกสร้างขึ้นมานานแล้วด้วยอุปกรณ์นาโนบนแขนทั้งสองข้างและสามารถรับกระสุนที่ใช้ได้ตลอดเวลาโดยใช้อินทรีย์วัตถุที่อยู่รอบๆบักกี้ยังถอดปืนไรเฟิลออกจากหลังใบหน้าที่เคร่งขรึมของเขาเต็มไปด้วยความจริงจังแม้ว่าเขาจะเคยต่อสู้กับศัตรูมานับไม่ถ้วนมาก่อนแต่เขาก็ยังเป็นคนอยู่ดีแต่คราวนี้เขาเป็นปีศาจกระหายเลือดต่อไปพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดบนพื้นทั้งหมดไม่ใช่กลุ่มเล็กๆกลุ่ม3และ2
จู่ๆฉันก็อยากกลับบ้านไปดื่มดาร์กช็อกโกแลตอุ่นๆสักแก้วตอนนี้เลยเมื่อเสียงเข้าใกล้มากขึ้นบาตันก็พูดตลกเพื่อบรรเทาบรรยากาศที่จริงจังในปัจจุบันแต่แล้วเขาก็ไม่เกียจคร้านอีกต่อไปและคนป่วย4หรือ5คนก็รีบวิ่งออกจากช่องทางซ้ายและบินไปหาฝูงชนฟอ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 กับดักลวดที่บาตันจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าเริ่มเข้ามามีบทบาทโดยตัดหัวของสัตว์ประหลาดทั้ง2ออกโดยตรงหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจสายไฟเหล่านี้ถูกทำลายโดยศพที่ตกลงมาและไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปโทนี่ไม่จำเป็นต้องดูแลฝั่งนี้เขาแค่ดูแลฝั่งขวาเท่านั้นด้านซ้ายมีบาตันและบักกี้คอยเฝ้าทางเดินทางเดินทั้งหมดยาว30เมตรและมีเมลินดาอยู่ตรงกลาง10เมตรทางซ้ายและขวาของเมลินดาคือตำแหน่งของทั้ง3คนในขณะนี้พอที่คุณมีลูกศรเพียงพอหรือไม่บักกี้ยกมือขึ้นแล้วยิงใส่หัวและหัวใจของสัตว์ประหลาด 2-3 ครั้งจากนั้นจึงหันไปมองบาตันแล้วถามตอนนี้เขายังมีนิตยสารอยู่8เล่มและเขาจะไม่ขาดกระสุนอย่างแน่นอนในช่วงเวลาสั้นๆบาตันแตกต่างออกไปมีเพียงลูกธนูเพียงกระบอกเดียวเท่านั้นซึ่งจะหายไปเมื่อเขาหมดไม่ต้องกังวลฉันมีอุปกรณ์ใหม่ที่นี่ไม่ต้องกังวลกับมันในเรื่องนี้แพตตันไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาไม่มีลูกธนูเหลืออยู่ที่นี่มากนักอย่างไรก็ตามเขายังมีอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดจากวอเตอร์คอมพานีและเขาก็เก่งมากแม้จะใช้มือเปล่าก็ตามเนื่องจากบาตันพูดเช่นนั้นบักกี้จึงไม่ได้วางแผนที่จะนำลูกธนูที่ยิงไปกลับคืนมาเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องเสี่ยงด้วยตัวเองศัตรูเริ่มหลั่งไหลออกมาจากฝั่งของโทนี่และคนป่วยทุกชนิดก็เริ่มพุ่งเข้ามาหาเขาปืนกล2กระบอกในมือของพวกเขายังคงโจมตีและกระสุนจำนวนมากก็ทำให้ร่างกายของพวกเขาแตกเป็นชิ้นๆโทนี่มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับรอยโรคและการกลายพันธุ์เหล่านี้และจะไม่ต้องกังวลเหมือนสตีฟใช่คนเหล่านี้เป็นมนุษย์แต่นั่นเป็นหลังจากการฉีดเซรุ่มและตอนนี้พวกเขาแค่อยากจะกินปีศาจของตัวเองให้ตายเถอะถ้าจาวิสไม่อยู่ที่นี่ฉันจะให้โอกาสคุณก้าวไปข้างหน้าได้ยังไงเมื่อเห็นว่าเสียงถูกดึงดูดมากขึ้นเรื่อยๆโทนี่ก็เริ่มอ่อนแอลงนอกเหนือจากชุดเกราะต่อสู้แล้วเขาเป็นเพียงคนธรรมดาที่ไม่มีความสามารถพิเศษใดๆเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่เพิ่มมากขึ้นร่างกายของเขาไม่สามารถตามทันได้โดยปกติแล้วในเวลานี้โทนี่จะให้สิทธิ์ในการควบคุมชุดเกราะต่อสู้แก่จาวิสเพื่อแบ่งปันแรงกดดันให้กับตัวเองแต่ไฮดราได้ติดตั้งอุปกรณ์แยกสัญญาณไว้ในโลกภายนอกและไม่มีสัญญาณเลยในรัศมี10ไมล์ดังนั้นจาวิสจึงไม่ทำงานตามธรรมชาติในอีกด้านหนึ่งอาศัยลูกธนูแยกและลูกธนูระเบิดของบาตันควบคู่ไปกับการปราบปรามไฟของบักกี้ความกดดันที่นี่ไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นคำรามเสียงคำรามอึกกระทึกดังมาจากด้านหน้าและทั้ง2คนที่กดลงบนกลุ่มที่เป็นโรคก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเสียงนั้นไม่ใช่สิ่งที่ร่างกายที่เป็นโรคสามารถทำได้อย่างแน่นอนแต่ต้องเป็นเสียงกลายพันธุ์ที่ทรงพลังเบื้องหลังทั้ง2คนเมลินดาที่ได้ยินเสียงคำรามก็เริ่มเปิดพื้นดินเร็วขึ้นเธอไม่รู้ว่าบริษัทวอลเตอร์ใช้วัสดุไปมากขนาดไหนและเธอยังไม่ได้เปิดมันเลยว้าวมนุษย์กลายพันธุ์ออกมาจากเงามืดบักกี้และบาตันต้องประหลาดใจกับร่างอันใหญ่โตนี้ด้วยความสูง2เมตรและแขนขาเรียวยาวร่างกายถูกปกคลุมไปด้วยวัตถุคล้ายเกล็ดสีดำซึ่งดูแข็งมากแขนทั้ง2ข้างไม่มีฝ่ามือแต่มีหนามแหลมซึ่งน่าจะดูเหมือนมนุษย์กลายพันธุ์ประเภทนักฆ่าให้เขาทิ้งมันไว้ให้ฉันบักกี้ตัดสินใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเห็นมนุษย์กลายพันธุ์เขารู้ดีว่าในทีมนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ที่สามารถใช้พลังงานใต้พิภพสตีฟได้นั้นแข็งแกร่งที่สุดอย่างที่สองคือฮักและสตาร์แต่ทั้งคู่มีข้อจำกัดไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะสตาร์คอชุดเกราะของเขาเหมาะสำหรับพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่มากกว่าหากใช้อาวุธอันทรงพลังที่นี่หากฐานถูกทิ้งระเบิดพวกมันทั้งหมดจะถูกฝังทั้งเป็นนอกจากนี้บาตันและเมลินดาไม่จำเป็นต้องพูดว่าพวกเขาเป็นคนธรรมดาที่ได้รับการฝึกอบรมพิเศษตอนนี้มีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถทำหน้าที่นี้และเผชิญหน้ากับมนุษย์กลายพันธุ์ที่ทรงพลังมากรายนี้ระวังฉันจะสนับสนุนคุณที่นี่แม้ว่าเขาจะไม่ทราบจุดแข็งเฉพาะของบักกี้แต่เมื่อบาตันคิดว่าบุคคลนี้ถูกสตีฟพาตัวไปก็ไม่น่าจะตามหลังมากนักบักกี้ถอดเสื้อผ้าออกเผยให้เห็นชุดต่อสู้สีดำที่ชิวเตรียมไว้ให้เขาเป็นพิเศษดึงกริบออกมาจากเอวแล้วพุ่งตรงขึ้นไปต่อไปมือสังหารทั้งสองจะต่อสู้กันที่นี่เพื่อตัดสินว่าใครคือมือสังหารที่แข็งแกร่งตัวจริงบักกี้ที่ยิงนัดแรกได้เปรียบและฟันเข้าที่คอของมนุษย์กลายพันธุ์โดยตรงและอาวุธนี้ติดตั้งยาระงับความรู้สึกอันทรงพลังที่ผลิตโดยบริษัทวอลเตอร์แม้แต่มนุษย์กลายพันธุ์การเคลื่อนไหวร่างกายของพวกเขาจะถูกจำกัดอย่างมากหลังจากถูกมีดดังกล่าวโจมตีคำรามมนุษย์กลายพันธุ์ส่งเสียงคำรามต่ำและพลังประหลาดก็ปะทุออกมาจากขาอันเรียวยาวของมันซึ่งสะท้อนเขาออกมาโดยตรงความเร็วนั้นราวกับสายฟ้าและรอยโรคทั้งหมดบนเส้นทางถูกแทงด้วยปลายแขนอันแหลมคมของมันมันไม่ง่ายเลยจริงๆหลังจากคำนวณวิธีหลายครั้งในใจเขาจะได้รับบาดเจ็บไม่ว่าเขาจะป้องกันตัวเองด้วยวิธีใดก็ตามดังนั้นบักกี้จึงหยุดการป้องกันและใช้วิธีอื่นอย่าลืมว่าเขามีแขนโลหะซึ่งเป็นเกราะที่ดีที่สุดในการเผชิญกับการเจาะทะลุของพวกกลายพันธุ์เสียงดังกล่าวบักกี้ตีมันโดยตรงด้วยแขนโลหะของเขาและทันทีที่ทั้งสองสัมผัสกันก็มีเสียงที่รุนแรงและประกายไฟจำนวนนับไม่ถ้วนก็ปะทุขึ้นเมื่อใช้โอกาสนี้บักกี้คว้าแขนข้างหนึ่งของมนุษย์กลายพันธุ์ด้วยแขนโลหะและแทงกริดเข้าไปในท้องเพียงข้างเดียวที่ไม่มีเกล็ดปกคลุมโดยตรงโว้เสียงร้องอันเจ็บปวดดังออกมาจากปากของมนุษย์กลายพันธุ์และเลือดสีดำและสีแดงก็ไหลออกมาทันทีบักกี้ออกแรงมากจนแทงทั้งฝ่ามือลงไปความเสียหายที่เกิดจากมีดเล่มนี้ยังเพียงพอและแม้แต่โทนี่ที่อยู่ห่างออกไป10เมตรก็ยังได้ยินเสียงคร่ำครวญของมนุษย์กลายพันธุ์ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไปได้ดีที่นั่นดังนั้นฉันต้องใช้พลังที่แท้จริงบางอย่างแต่เทียบไม่ได้ต
ตอนนี้ฝ่ายของบักกี้ได้จัดการกับมนุษย์กลายพันธุ์แล้วและฝ่ายของเขาก็ถูกบังคับให้ล่าถอยโดยกลุ่มคนบางกลุ่มสิ่งนี้กระทบต่อความภาคภูมิใจในตนเองของโทนี่อย่างมากและวางปืนกลไว้ที่แขนของเขาด้วยการยกปืนกล2กระบอกขึ้นจากไหล่ของเขาพร้อมด้วยขีปนาวุธเล็กๆ4ลูกอยู่ข้างในเขาต้องการยุติเรื่องตลกนี้โดยตรงต้องแม่นยำจาวิสไม่ได้อยู่ที่นั่นไม่มีใครสามารถช่วยโทนี่เล็งได้เขาถอดหน้ากากชุดเกราะออกแล้วสวมมันโดยตรงด้วยตาเปล่าตามสมมติฐานของเขาขีปนาวุธทั้ง4นี้สามารถระเบิดการรับน้ำหนักของเพดานด้านหน้าและการพังทลายที่เกิดจากการพังทลายสามารถปิดกั้นทางแยกได้และขีปนาวุธที่เขาใช้ก็มีความเฉพาะเจาะจงมากและพลังจะไม่มากจนส่งผลกระทบต่อทั้งฐาน321เปิดตัวก่อนที่สัตว์ประหลาดระลอกต่อไปจะมาถึงโทนี่ออกคำสั่งยิงโดยตรงและขีปนาวุธทั้ง4ก็บินไปยังตำแหน่งของกำแพงรับน้ำหนักในทันทีบูมในวินาทีต่อมาเสียงที่รุนแรงก็ดังไปทั่วทางเดินทันทีและกำแพงด้านหน้าของโทนี่ก็ถูกระเบิดทันทีแต่เพดานก็ไม่ตกแผ่นฉันลืมไปว่ามันทำจากเหล็กเมื่อเห็นฉากนี้โทนี่จำได้ว่าฐานนี้ทำจากเหล็กและวัสดุผสมโพลิเมอร์และการระเบิดดังกล่าวไม่สามารถทำลายความแข็งได้ได้รับผลกระทบจากคลื่นการช่วยเหลือนี้สายพันธุ์ที่เป็นโรคและมนุษย์กลายพันธุ์ที่เร่ร่อนอยู่ในฐานก็มาที่นี่มากขึ้นเพชฉันผ่านมาที่นี่ได้แล้วทุกคนมาเร็วเข้าในเวลานี้เมลินดามองไปยังหลุมลึกที่ถูกทิ้งระเบิดด้วยระเบิดแสงแล้วตะโกนเสียงดังหลังจากได้ยินเสียงตะโกนทั้ง3ก็ทิ้งศัตรูที่อยู่ข้างหน้าทันทีแล้ววิ่งไปที่หลุมที่เปิดอยู่โยนระเบิดที่ฉันให้ไปศพที่ป่วยอยู่ข้างหลังเขากำลังไล่ตามเขาและโทนี่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากปล่อยให้ทั้งสองใช้สิ่งนี้เพื่อชะลอเวลาไปสักพักบักกี้และบาตันไม่หยุดเลยพวกเขาหยิบระเบิดมือระเบิดแรงสูงแบบพิเศษของโทนี่ออกมาจากเอวดึงประกันแล้วโยนออกไปบูมบูมเปลวไฟระเบิด2ครั้งตามมาในทันทีและในวินาทีสุดท้ายทั้ง3ก็เข้าไปในหลุมที่เมลินดาสร้างขึ้นโทนี่ควบคุมชุดเกราะเพื่อทำให้ร่างกายของเขามั่นคงและปิดรูนั้นด้วยเจลซ่อมที่เขาถือไว้ที่แขนซ้ายถือมันยากจริงๆที่จะเป็นตัวแทนพิเศษบาตันยืนพิงกำแพงด้านหลังเขาและบอกว่าเสื้อผ้าของเขาเต็มไปด้วยเลือดจากสัตว์ประหลาดบักกี้ใช้มือแตะพื้นแล้วมองดูคราบน้ำระหว่างช่องว่างดูเหมือนว่ายังมีมนุษย์ยังมีชีวิตอยู่บนชั้นนี้ชัดเจนว่าเป็นการทำความสะอาดและใช้เวลาไม่นานอาจเป็นตอนที่พวกเขาเข้ามาครั้งแรกตามแผนที่ตอนนี้เรามาถึงส่วนนอกสุดของห้องปฏิบัติการแล้วและเราสามารถเข้าไปผ่านทางข้างหน้าได้โทนี่เปิดแผนที่ดูแล้วพูดทักทายคน 2-3 คนแล้วออกเดินทางทันทีหลังจากเดินผ่านทางเดินด้านหน้าก็มีประตูโลหะสีขาวบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นโดยมีรูดำทั้ง2ด้านในฐานะนักวิทยาศาสตร์ด้านอาวุธโทนี่มองเห็นรูนี้ตั้งแต่แรกเห็นและเห็นว่าเป็นที่สำหรับปากกระบอกปืนคาดว่ามีปืนกล2กระบอกเล็งไปที่ปืนทั้ง4กระบอกแล้วและยังคงมีอุปกรณ์สังเกตการอยู่เหนือประตูทุกคนในนั้นฉันโทนี่สตาร์คอร์เจ้านายของคุณขอให้ฉันมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือคุณโทนี่ถอดหน้ากากบนใบหน้าออกโทนี่ยกมือขึ้นและเริ่มเดินเข้าไปในตำแหน่งมอนิเตอร์ด้วยเอกลักษณ์และอิทธิพลของเขาเองก็คงไม่มีปัญหาแน่นอนว่าไม่นานหลังจากที่เขาเปิดเผยตัวตนประตูตรงหน้าเขาก็เปิดออกอย่างช้าๆถึงคุณโทนี่สตาร์คอร์ยินดีต้อนรับสู่นรกแห่งนี้ผู้นำคือชายชราที่มีอายุประมาณ60ปีได้และคุณสมบัติของเขาสูงที่สุดในที่นี้หลังจากที่ผู้ควบคุมที่แท้จริงเสียชีวิตเขาก็เข้ายึดอำนาจของหน่วยงานและปิดกั้นเลเยอร์นี้สวัสดีคุณชื่ออะไรเพราะเขาสวมชุดเกราะโทนี่จึงไม่จับมือกันและตอนนี้มือของเขาเต็มไปด้วยเลือดปีศาจฉันชื่ออีแวนเรกี้และคุณสามารถเรียกฉันว่าดีอาเรกี้ได้เหมือนกันชายชราแนะนำตัวเองข้างหลังเขามียามติดอาวุธหนัก7หรือ8คนพร้อมปืนกลมือเป็นเพราะคนเหล่านี้อย่างแน่นอนที่ทำให้นักวิจัยที่ทำอะไรไม่ถูกเหล่านี้สามารถหลบหนีจากกองทัพสัตว์ประหลาดได้เข้าไปกับผู้เฒ่าก่อนข้างนอกไม่ปลอดภัยเมื่อมองไปรอบๆด็อกเตอร์เรจอร์ที่ทักทายคน 2-3 คนโดยตรงเพื่อเข้าไปในห้องวิจัยและผู้คนที่เหลือก็อยู่ที่นี่โดยพื้นฐานแล้วแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดพื้นนี้แล้วแต่ก็ไม่รับประกันในเรื่องนี้โทนี่และคนอื่นๆก็ไม่ปฏิเสธหลังจากการต่อสู้มากมายพวกเขาก็ต้องการการพักผ่อนที่ดีเช่นกันเมื่อเข้าสู่ภายในห้องปฏิบัติการพื้นที่กว้างขวางและสว่างสดใสทำให้อารมณ์ตึงเครียดของพวกเขาเริ่มผ่อนคลายและในไม่ช้าก็มีคนพาพวกเขาเข้าไปในห้องโปร่งใสที่อยู่ติดกันหลังจากนั้นหลายคนในชุดป้องกันที่มีน้ำยาฆ่าเชื้ออยู่ในมือก็เดินเข้ามาชำระร่างกายด็อกเตอร์เรจอร์ที่คุณช่วยเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ตอนนี้ให้เราฟังหน่อยได้ไหมไม่ว่าข้อมูลภายนอกจะแม่นยำเพียงใดก็ยังมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นโดยเฉพาะหลังจากการสร้างชีลใหม่ซึ่งเทียบไม่ได้กับบริษัทน้ำด้วยซ้ำตอนนี้มีคนวงในอยู่ตรงหน้าโทนี่จะไม่พลาดโอกาสนี้และถามทันทีมันเป็นเรื่องยาวเดิมทีฐานของเรามีราชินีแดงและองครักษ์เต็ม500คนและจะไม่มีการสูญเสียการควบคุมเลยแต่กลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นไฮดร้าไม่รู้ว่าจะหาฐานของเราได้ที่ไหนได้ใช้วิธีการต่างๆเพื่อบุกเข้าไปหลังจากการปิดกั้นของเราถือได้ว่าพวกเขาถูกหยุดที่หน้าประตูแต่สิ่งที่ฉันไม่คาดคิดก็คือพวกเขาจะมีกองทัพที่2เข้ามาทางเดินใต้ดินภายใต้การโจมตีจากทั้งสองฝ่ายทีมของเราเริ่มสูญเสียพื้นที่และในท้ายที่สุดเราก็ทำได้เพียงแยกออกเป็นชิ้นๆเพื่อคว้าเซรั่มที่สำคัญที่สุดหลังจากที่คนของเรามาถึงสถานที่จัดเก็บเซรั่มชาวไฮดร้าได้รับเซรั่มไปแล้วและไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากมันในขณะที่ต่อสู้เพื่อแย่งชิงเซรั่มชายไฮดร้าได้ทิ้งภาชนะบรรจุเซรั่มลงบนพื้นทำให้ภายในเสียหายและเริ่มรั่วไหลเนื่องจากการติดเชื้อเซรั่มจึงแพร่กระจายไปทั่วฐานตามท่อระบายอากาศคนส่วนใหญ่ติดเชื้อซีโรและมีเพียงพวกเราที่ได้รับวัคซีนเท่านั้นที่รอดชีวิต
แม้แต่ชาวไฮดราเหล่านั้นก็ยังติดเชื้อและกลายเป็นสัตว์ประหลาดกระหายเลือดในนาทีสุดท้ายราชินีแดงก็ปิดประตูฐานและสถานที่แห่งนี้ก็กลายเป็นนรกปิดอย่างเป็นทางการ